Roman, rewind. อันธพาลสาวแห่งหมู่บ้านซิงฮาวาตอนที่181จัดการหาที่พักเรียบร้อยซูเสียวเสี่ยวออกเดินทางตอนต้นเดือน2ผ่านการเดินทางไกลที่ยากลำบากมา1เดือนตอนที่ไปถึงเมืองหลวงก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิในเดือน3พอดีตลอดการเดินทางของพวกเขาพบเจอเมืองที่มั่งคั่งซึ่งมีประชากรมากมายมาไม่น้อยแต่ทว่าเมื่อถึงเมืองหลวงก็ยังคงอดทอดถอนใจไม่ได้อยู่ดีกำแพงเมืองหลวงสูงจริงๆตระหง่านโดดเด่นจริงๆใหญ่โตแข็งแรงจริงๆเหล่าทหารอารักขาที่เฝ้าประตูสวมเสื้อเกราะตัวหนามือถือทวนยาวสีหน้าหน้าเกรงขามซูเออร์โกมักจะกระโดดไปมาระหว่างรถม้าสองคันตอนนี้เขาอยู่บนรถม้าของซูเสียวเสี่ยวเขาเลิกม่านขึ้นมองกลุ่มคนมากมายที่ต่อแถวรอเข้าเมืองก็ตะลึงอ้าปากค้างร้องวกเวกว่าพี่คนเยอะมากเลยเด็กน้อยทั้งสามก็พากันเบียดศีรษะอยู่ที่หน้าต่างรถดวงตากลมโตกะพริบปริบพลางสังเกตดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเร่งเดินทางติดต่อกันมาหลายวันหากบอกว่าไม่ลำบากก็คงเป็นการโกหกกระทั่งพ่อซูที่เป็นบุรุษผู้แข็งแกร่งก็แทบจะนอนแผ่แล้วซูเออร์โกก็ป่วยไปรอบหนึ่งระหว่างเดินทางเด็กน้อยทั้งสามนอกจากจะผอมลงไปเล็กน้อยก็ไม่ได้ส่วนไหนที่รู้สึกไม่สบายทั้งสามคนพลางมองพลางคว้าขวดนมขึ้นมาดื่มนมอึกๆซูเสียวเสียวลอบพยักหน้าอืมนมผงไม่เลวเลยครั้งหน้าค่อยดึงออกมาจากห้องยามากหน่อยต้าหูดื่มหมดคนแรกจากนั้นเขาก็สาดสายตาอันตรายไปทางน้องชายสองคนเออหูกับเสียวหูรีบพุ่งเข้าเป้าป้ายในอ้อมแขนซูเสียวเสียวพลางระแวดระวังพี่ชายไม่ให้ปล้นขวดนมของพวกเขาเมื่อถึงคราวของพวกเขารถม้าถูกทหารอารักขาขวางเอาไว้คนขับรถม้าทั้งสามเป็นคนที่ซูม่อส่งมาพร้อมกับรถม้าพวกเขาเป็นคนเมืองหลวงจึงนำจดหมายแนะนำตนเองออกมาแสดงทหารอารักขาเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังคนที่อยู่บนรถม้าลงมาซูเสียวเสี่ยวเลิกผ้าม่านให้เปิดออกข้อมือขาวเนียนยื่นป้ายคำสั่งที่เปล่งแสงสีดำเย็นเยียบแผ่นหนึ่งออกมาช้าๆทหารอารักขาผู้เคร่งขรึมรู้จักป้ายของจวนเจิ้นเปิ่ยโหจึงเปลี่ยนท่าทีเป็นเคารพนบหน้าอกทันทีต้องตรวจรถม้าแม่นางท่านนี้โปรดอภัยด้วยขอรับซูเสียวเสี่ยวแสดงท่าทางว่าเข้าใจอุ้มเด็กน้อยทั้งสามลงจากรถม้าแฝดสามดึงดูดสายตาผู้คนเกินไปไม่กล่าวถึงรูปร่างหน้าตาที่ตัวเล็กน่ารักแถมยังถือขวดนมดื่มนมอึกๆอีกทำให้ผู้คนที่ผ่านมารู้สึกว่าน่ารักมากกระทั่งทหารอารักขาที่ตรวจสอบประจำก็อดไม่ได้ที่จะมองเด็กน้อยทั้ง3คนให้มากหน่อยเมื่อตรวจรถม้าเสร็จก็ไม่ได้ค้นพบสิ่งที่น่าสงสัยใดๆทหารอารักขาจึงปล่อยให้รถม้าทั้ง3คนเข้าไปหลังจากเข้ามาในเมืองหลวงแล้วเสียงอุทานด้วยความตกตะลึงของซูเออร์โกก็ไม่เคยหยุดเลยพี่ดูสิอาคารสูงมากเลยนั่นคือเจดีย์หืออ้อเสียวหูเจดีเออหูเจดีสูงต้าหูสูงสู้ข้าไม่ได้เมืองหลวงกว้างใหญ่เกินไปแล้วคนทั้งขบวนเข้าเมืองมาในตอนเช้าช่วงพลบค่ำถึงจะจัดการหาที่พักได้เรียบร้อยคนขับรถแน่ใจแล้วว่าพวกเขาพักกันแล้วถึงได้ไปรายงานภารกิจที่จวนโหซูม่อกับฉินอวินเดินทางถึงเมืองหลวงเมื่อวันซูยวนกับซูฉีและคนอื่นๆยังอยู่ระหว่างเร่งเดินทางมาเมืองหลวงคาดว่าอีก 2-3 วันถึงจะมาถึงหัวหน้าคนขับรถมาเจอซูม่อที่เรือนทิงเฟิงคุณชายใหญ่เขาประสานมือทำความเคารพพวกเขามาถึงแล้วหรือซูม่อถามถึงแล้วขอรับคนขับรถมาเอ่ยคนละซูม่อมองไปทางเรือนที่ว่างเปล่าคนขับรถมาเอ่ยพวกเขาไม่ยอมมาพักที่จวนโหขอรับซูม่อเดานิสัยเด็กสาวคนนั้นได้แต่แรกแล้วว่า8ส่วนต้องไม่ยอมเข้ามาพักในจวนโหตามที่จัดการเอาไว้สำหรับเรื่องนี้เขาจึงไม่ได้รู้สึกประหลาดใจไปถนนฉางหลิวหรือถนนฉางหลิวมีคฤหาสน์หลังเล็กที่อยู่ภายใต้นามของเขาหากนางไม่ยอมมาที่จวนโหเช่นนั้นคนขับรถม้าก็จะพาพวกเขาไปพักที่นั่นคนขับรถม้าสายหน้าไม่ใช่ขอรับพวกเขาไปตรอกหลีฮวาตรอกหลีฮวาบนถนนจ้งหยวนแห่งนั้นหรือซูม่อบ่นพึมพำครู่หนึ่งทำไมพวกเขาถึงไปที่นั่นกันต
รอกหลีฮวาเป็นพื้นที่เงียบสงบซึ่งมีน้อยมากในเมืองหลวงที่คึกคักแห่งนี้ที่ตะวันออกและตะวันตกทั้งสองด้านติดกับถนนที่อึกทึกครึกโครมแต่หลังจากเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับทิ้งความสับสนวุ่นวายเอาไว้ด้านหลังซูเสียวเสี่ยวมาถึงหน้าคฤหาสน์หลังหนึ่งนางยกมือเคาะประตูใหญ่ที่ปิดสนิทเบาๆแอดประตูเปิดออกจากด้านในคนรับใช้ที่หลังงองุ้มเล็กน้อยยื่นหน้าออกมามองขบวนเดินทางของซูเสียวเสี่ยวด้วยสีหน้าประหลาดใจซูเสียวเสี่ยวหยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมายื่นให้เขาฟ้ามืดเล็กน้อยแล้วสายตาของคนรับใช้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีจึงรับจดหมายไปปิดประตูเรือนใส่ดานประตูแล้วไปอ่านจดหมายใต้ตะเกียงน้ำมันในคฤหาสน์ตอนที่เขามาอีกครั้งก็เปิดประตูคฤหาสน์สุดบานทั้งยังต้อนรับพวกนางเข้ามาด้วยท่าทางเกรงใจเจ้าซูเสียวเสี่ยวมองเขาทำท่าทำทางเล็กน้อยเขาเป็นบ่าวไม่พูดไม่ได้พ่อซูหอบหิ้วสัมภาระเข้ามามองลานบ้านที่สะอาดและสวยงามแล้วเอ่ยถามว่าลูกสาวนี่เป็นคฤหาสน์ของใครหรือของท่านแม่ชีฮุยเจเหวียเจ้ากะซูเสียวเสี่ยวครั้งที่แล้วนางไปเยี่ยมท่านแม่ชีฮียูเจียวก่อนจากไปท่านแม่ชีหุยเจเหวียมอบจดหมายฉบับหนึ่งให้นางและบอกว่าหากวันใดที่นางเปลี่ยนความคิดยินยอมไปที่เมืองหลวงก็สามารถพักอาศัยในคฤหาสน์เดิมของนางได้สหายที่ท่านแม่ชีหุยเจเหวียบอกว่าป่วยนั้นน่าจะเป็นท่านโหใหญ่แห่งจวนเจิ้นเป่ยโหตอนนั้นนางกล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่มีทางไปออกไปรักษาคนไข้ที่เมืองหลวงแต่ทว่าท่านแม่ชีหุยเจเหวียยังคงเตรียมสิ่งเหล่านี้เอาไว้อยู่ดีเหมือนกับเดาได้ว่าสุดท้ายนางจะมาที่เมืองหลวงถือโอกาสที่เดินทางผ่านไปดูหน่อยว่าจงซานเป็นอย่างไรบ้างเขาเฝ้าคฤหาสน์หลังใหญ่คนเดียวก็ไม่ง่ายเลยนี่คือวาจาเดิมของท่านแม่ชีหุยเจเหวียดังนั้นซูเสียวเสี่ยวจึงรู้นามของเขาความจริงอายุเขายังไม่ถึง50เพียงแต่มองดูแล้วค่อนข้างชรารบกวนท่านลุงจงแล้วหลังจากซูเสียวเสี่ยวเอ่ยประโยคนี้จบร่างของจงซานก็ชะงักไปครู่หนึ่งเขามองซูเสียวเสี่ยวอึ้งๆแวบหนึ่งแล้วรีบก้มหน้าลงพลางช่วยคนทั้งขบวนย้ายสัมภาระเข้าไปนี่เป็นคฤหาสน์ที่สร้างกำแพงแบ่งเรือนนอกและเรือนในไว้ไม่เหมือนรูปแบบบ้านในชนบทซูเออร์โกพาเด็กน้อยทั้ง3เดินสำรวจอย่างละเอียดก็รู้สึกว่าชื่นชอบมากซูเฉิงซูเออร์โกและฝูหลังจงพักที่เรือนฝั่งตะวันตกและตะวันออกด้านหน้าส่วนซูเสียวเสี่ยวกับเด็กน้อยทั้ง3เข้าไปพักที่เรือนฝั่งตะวันออกในเรือนส่วนในจงซานไม่ได้พักที่นี่เขาเพียงแค่มาทำความสะอาดที่นี่ทุกวันเช้ามาพอตกเย็นก็กลับไปหลังจากมอบกุญแจให้ซูเสียวเสี่ยวแล้วจงซานก็กลับไปลานบ้านและห้องหับเก็บกวาดได้สะอาดมากเครื่องเรือนกับผ้าแพรล้วนเป็นของที่มีอยู่แต่เดิมเข้ามาแล้วก็สามารถเข้าพักอาศัยได้เลยเพียงแต่จงซานไม่ได้จุดไฟในลานบ้านดังนั้นในห้องครัวจึงไม่มีของกินโชคดีที่ที่นี่คือเมืองหลวงละแวกใกล้ๆก็มีร้านค้ามากมายท่านพ่อข้าวเย็นไปซื้อข้างนอกนะเจ้ากะข้าจะไปซื้อเองท่านอยากกินอะไรหรือซูเฉิงโบกมือไปมาไม่ต้องหรอกไปด้วยกันเถอะนั่งง่วงบนรถม้ามาทั้งวันสมควรจะไปเดินสักหน่อยแล้วฝูหลังจงท่านล่ะซูเสียวเสี่ยวถามฝูหลังจงตอบข้าก็จะไปเดินด้วยซูเสียวเสี่ยวมองไปทางซูเออร์โกที่เล่นสนุกอยู่กับเด็กน้อยทั้ง3ในเรือนพวกเจ้ายังเดินไหวหรือไม่เสียวหูตบมือทั้งสองข้างลงบนหน้าอกเล็กๆแล้วเอ่ยเสียงนุ่มนิ่มว่าเดินไหวขอรับข้ายังเดินไหวคนที่ตะโกนด้วยเสียงที่ดังที่สุดก็คือเขาคนที่เดินไปได้2ก้าวแล้วยื่นแขนสั้นป้อมไปทางพ่อซูก็คือเขาเช่นกันครั้งนี้เออหูเลือกที่จะเป็นคนไม่เอาฐานตัวจ้อยอย่างมีความสุขกับน้องชายท่านนาอุ้มซูเออร์โกอุ้มเออร์หูขึ้นมาสุดท้ายก็เหลือผู้กล้าหาญที่โดดเดี่ยวอย่างต้าหูวิ่งหอบฮักๆอยู่ข้างหน้าเมื่อออกจากตรอกแล้วก็เดินไปทางใต้มีแผงขายขนมทานเล่นภัตตาคารกับร้านบะหมี่มากมายพ่อซูไม่ได้พิถีพิถันเรื่องอาหารการกินมากนักปกติจะมีซูเสียวเสี่ยวเป็นคนตัดสินใจแต่วันนี้เขาหยุดเท้าอยู่หน้าร้านบะหมี่เก่าแก่แห่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวเขาเงยหน้าเหม่อมองป้ายร้านที่สีหลุดลอกไปนานแล้วและพลันคิดไปเองว่าตนเองเคยมาที่นี่จบตอนที่181ตอนที่182เข้าจวนโหท่านพ่อท่านอยากกินบะหมี่หรือเสียงของซูเสียวเสี่ยวดึงความคิดของพ่อซูกลับมาเขามองเสี่ยวหูที่อยู่ในอ้อมแขนแล้วมองไปทางเอ้อหูที่ถูกซูเอ้อโกอุ้มอยู่รวมไปถึงต้าหูที่ถูกซูเสียวเสี่ยวจูงอยู่ด้วยพวกเจ้าอยากกินอะไรมีเสียวหูเอ่ย
เออหูกับต้าหูไม่คัดค้านฟูหลังจงกับซูเออโกเติมท้องให้เต็มก็พอแล้วพวกเขาสองคนเหนื่อยจนไม่รับรู้รสชาติใดๆกินอะไรก็อร่อยหมดคนทั้งขบวนเดินเข้าไปในร้านบะหมี่แล้วหาโต๊ะใหญ่ติดถนนในห้องโถงนั่งเสี่ยวเออเข้ามาถามว่าพวกเขาต้องการจะสั่งอะไรซูเสียวเสี่ยวให้เขาแนะนำอย่างสองอย่างเสี่ยวเออกระตือรือร้นมากฟังจากสำเนียงของพวกท่านแล้วน่าจะเพิ่งมาจากต่างถิ่นสินะพวกท่านลองชิมบะหมี่พะโล้ของร้านเราดูขอรับอีกอย่างก็เต้าหวยของร้านเราก็ทำมาหลายสิบปีแล้วสามารถสั่งมาลองชิมได้สักสองชามตอนที่เต้าหวยเค็มยกมาถึงในที่สุดซูเสี่ยวเสี่ยวก็เข้าใจว่าพวกเขามีคนมากมายขนาดนี้เหตุใดเสี่ยวเออถึงได้แนะนำแค่เต้าหวยสองชามรสเค็มราดซอสปรุงรสคนทั่วไปไม่คุ้นเคยกับการกินแบบนี้เด็กน้อยทั้งสามกินแล้วก็แสดงสีหน้าต่างๆออกมามีเพียงพ่อซูคนเดียวที่ก้มหน้าก้มตากินเต้าหวยท่านพ่อท่านไม่รู้สึกว่าเต้าหวยนี่รสชาติแย่มากหรือซูเออโกถามไม่รู้สึกนะพ่อซูเอ่ยอย่างนั้นอย่างนั้นชามนี้ก็ให้ท่านแล้วกันซูเออโกดันชามของเขาให้บิดาของตนเองพ่อซูรับมาแล้วกินหมดภายในไม่กี่คำซูเออโกตะลึงค้างซูเสียวเสียวมองพ่อซูแวบหนึ่งไม่ได้พูดอะไรซูเสียวเสียวไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องที่ซูม่อมาหาถึงบ้านชั่วคราวหากจะต้องล้มเหลวก็ให้นางเป็นคนรับมันไว้เองกินข้าวเสร็จแล้วซูเสียวเสียวก็ไปจ่ายเงินที่โต๊ะเก็บเงินบะหมี่พะโล้ชามหนึ่งในเมืองหลวงถึงกับขาย30หวนต่อชามเต้าหวย1ชาม8หวนพวกเขากินบะหมี่พะโล้ทั้งหมด10ชามเต้าหวย2ชามก็จ่ายออกไป200กว่าอี8แล้วสมกับที่เป็นเมืองหลวงราคาสินค้าสูงจริงๆระหว่างที่เดินทางกลับเสียวหูกับเออหูหลับอยู่ในอ้อมแขนพ่อซูกับซูเออโกแล้วต้าหูยืนหยัดจนถึงประตูคฤหาสน์ซูเสียวเสียวอุ้มเด็กชายขึ้นมาหนังตาเขาหนักอึ้งศีรษะเอียงหลับไปแล้วทุกคนเหนื่อยกันมาตลอดทางแต่ละคนจึงกลับห้องไปพักผ่อนซูเสียวเสียววางเด็กน้อยทั้งสามลงบนเตียงเมืองหลวงหนาวกว่าชิงโจวแม้ว่าจะเป็นเดือนสามแล้วในเวลากลางคืนก็ยังคงหนาวมากอยู่ดีนางห่มผ้าห่มให้ทั้งสามคนแล้วตั้งใจจะไปต้มน้ำที่ห้องครัวเมื่อเข้าไปในเรือนหลังนางก็เห็นซูเฉิงนั่งเงยหน้าเหม่อมองพระจันทร์อยู่บนม้านั่งตัวเล็กที่พับได้ท่านพ่อซูเสียวเสียวเรียกเขาซูเฉิงได้สติกลับมาเด็กๆหลับแล้วหรือหลับแล้วเจ้ากะซูเสียวเสียวเดินเข้ามาท่านดูอะไรอยู่หรือซูเฉิงเอ่ยไม่มีอะไรก็แค่นอนไม่หลับเท่านั้นเองเขายื่นมือไปคว้าที่นั่งขนาดเล็กซึ่งพับได้อีกตัวหนึ่งมาให้ซูเสียวเสียวนั่งซูเสียวเสียวนั่งลงแล้วถามว่ามาเมืองหลวงแล้วรู้สึกไม่คุ้นชินหรือเจ้ากะซูเฉิงขมวดคิ้วครุ่นคิดอาจจะใช่ตั้งแต่กินเต้าหวยเค็มชามนั้นไปในใจเขาก็รู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกที่อธิบายออกมาไม่ได้อย่างหนึ่งพ่อซูมองลูกสาวอวบไม่ถูกต้องตอนนี้คือลูกสาวตุ้ยนุ้ยที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ก็ดึกแล้วเจ้าไปนอนเถอะพรุ่งนี้ยังต้องตื่นแต่เช้าไปรักษาอาการป่วยให้ผู้อื่นไม่ใช่หรือซูเสียวเสียวไม่ได้ปิดบังเรื่องไปรักษาอาการป่วยให้คนในครอบครัวซูยวนและปิดบังไม่ได้อย่างไรเสียฝูหลังจงก็อยู่ด้วยท่านพ่อก็ไปนอนเถอะเจ้ากะนางเอ่ยเดิมซูเฉิงอยากนั่งอีกครู่หนึ่งแต่ไม่อยากให้ลูกสาวเป็นห่วงจึงกลับไปเอนตัวที่ห้องเขาฝันน้อยมากแต่ครั้งนี้กลับไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ฝันว่าถูกคนตามสังหารตลอดทั้งคืนฟ้ายังไม่สว่างฝูหลังจงตื่นเช้ามากเดิมเขานึกว่าตนเองตื่นเช้าแล้วเมื่อเข้าไปในเรือนหลังก็เห็นว่าซูเสียวเสี่ยวกำลังป้อนอาหารให้ลูกมาอยู่ลูกม้าอายุ2เดือนแล้วและเริ่มกินหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้เล็กน้อยอรุณสวัสดิ์ซูเสียวเสียวทักทายข้าซื้อหมั่นโถกับซาลาเปามาอุ่นร้อนอยู่ในหม้อแล้วถึงกับซื้ออาหารเช้ากลับมาแล้วด้วยหรือเจ้าตื่นยามใดกันแน่นะฟูหลังจงมุมปากกระตุกอย่างแรงสิ่งใดที่เรียกว่ามีพรสวรรค์มากกว่าเจ้าและยังขยันกว่าเจ้าก็คือนี่อย่างไรเล่ากินอาหารเช้าแล้วรถม้าของตระกูลซูก็มาถึงซูเสียวเสียวเรียกซูเออโกขึ้นมาด้วยจากนั้นก็ขึ้นรถม้าไปกับฝูหลังจงข้าจำได้ว่าเดิมทีที่นั่นมีร้านขายยาร้านหนึ่งฝูหลังจงชี้ไปยังหอริมถนนแห่งหนึ่งพลางเอ่ยสมุนไพรในร้านนั้นทั้งถูกทั้งดีพ่อข้ามักจะพาข้าไปซื้อยาที่ร้านเขาซูเสียวเสียวอ่านป้ายที่ติดอยู่บนหอแผ่นนั้นหอชุนเฟิงร้านขายยาหอเฉิงชิง
สรรพสิ่งยังเหมือนเดิมแต่ผู้คนได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากจริงๆฝูหลังจงทอดถอนใจถนนใหม่บางแห่งข้าก็ไม่รู้จักชื่อแล้วท่านจากเมืองหลวงไปในปีไหนหรือซูเสียวเสี่ยวถาม20ปีก่อนนะฝูหลังจงเอ่ยจากไปนานเกินไปเมื่อกลับมาก็แทบจะจำไม่ได้แล้วแค่20ปีก็จำไม่ได้แล้วถ้า30ปีเล่า30ปีก่อนซูเฉิงเป็นแค่เด็ก6ขวบคนหนึ่งเขาจะจำอะไรได้รถม้าขับผ่านประตูข้างเข้าไปในจวนโหซูม่อรออยู่ในห้องถงรับแขกกลางสวนบุปผานานแล้วในขบวนเดินทางกลับเมืองหลวงซูม่อกับฉินอวินนั้นมาถึงเร็วสุดไม่มีเหตุผลอื่นใดแค่เพื่อป้องกันไม่ให้น้องชาย2คนที่ปากไม่มีหูรูดไม่ระวังเอ่ยเรื่องของซูเฉิงต่อหน้าฉินอวินเขาจึงทำได้เพียงแค่พาฉินอวินเดินทางมาก่อนคุณชายใหญ่พาคนมาแล้วขอรับเด็กรับใช้รายงานซูม่อยกมือให้เด็กรับใช้เชิญคนเข้ามาฝูหลังจงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะแต่เมื่อสายตาของซูม่อเบนไปทางร่างของซูเสียวเสี่ยวก็เกือบจะจำนางไม่ได้แล้วระหว่างทางเกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือทำไมเด็กสาวผู้นี้ถึงได้ผอมลงมากขนาดนี้แน่นอนว่าเมื่อเทียบกับคุณหนูผู้ร่ำรวยที่ยอมหิ้วท้องหิวเพื่อรักษารูปร่างในเมืองหลวงพวกนั้นแล้วนางยังคงเป็นคนตุ้ยนุ้ยคนหนึ่งเจ้าซูม่ออ้าปากซูเสียวเสี่ยวถามว่าคนป่วยอยู่ที่ไหนหรือไร้ซึ่งคำทักทายที่แซงแสดงความนอบน้อมไม่มีวาจาสุภาพที่แซงทำเป็นสนิทสนมซูเสียวเสี่ยวตรงไปตรงมาราวกับดาบแหลมคมเล่มหนึ่งซูม่อกลืนวาจาที่จะสอบถามลงไปเขาไม่แน่ใจว่าซูเสียวเสี่ยวไม่อยากผูกสัมพันธ์กับจวนโหจริงๆหรือว่าแซงทำตัวมีคุณธรรมเขาเอ่ยสีหน้าจริงจังพวกเจ้าตามข้ามาซูม่อพาฝูหลังจงกับซูเสียวเสี่ยวไปที่เรือนท่านโหใหญ่ด้วยตนเองท่านหมอที่มารักษาอาการป่วยให้ท่านโหใหญ่ที่จวนเจิ้นเป่ยโหนั้นมีไม่น้อยเหล่าคนรับใช้เห็นสิ่งแปลกประหลาดจนชินเลยเห็นว่าไม่ประหลาดแล้วเพียงแต่ว่าท่านหมอที่มาในครั้งนี้คล้ายจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเสื้อผ้าเรียบง่ายไปหน่อยไม่เหมือนเสื้อผ้าของท่านหมอตระกูลใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นเด็กหญิงตุ้ยนุ้ยคนหนึ่งด้วยเป็นหมอตีหนึ่งหรือว่าเป็นสาวใช้กันแต่เด็กหญิงไม่ได้มีท่าทีขลาดกลัวเล็กสักนิดเดียวหว่างคิ้วเย็นชาโอหังกลับมีอำนาจและกิริยามารยาทยิ่งกว่าท่านหมอวัยกลางคนท่านนั้นเสียอีกเหล่าข้ารับใช้แอบมองซูเสียวเสี่ยวอยู่หลายครั้งซูม่อกวาดตามองไปครั้งหนึ่งทุกคนก็พากันก้มหน้าลงไปทันทีทั้งสองคนมาถึงหน้าห้องของท่านโหใหญ่เด็กรับใช้ที่เฝ้าประตูทำความเคารพซูม่อคุณชายใหญ่ซูม่อเอ่ยท่านปู่ตื่นหรือยังเด็กรับใช้สายหน้าสีหน้าของซูม่อจริงจังขึ้นหลายส่วนแล้วเอ่ยกับฝูหลังจงว่าครึ่งเดือนก่อนหน้านี้อาการป่วยของท่านปู่ข้าแย่ลงกระทันหันเจ้ามั่นใจว่าจะรักษาได้หรือไม่ฝูหลังจงมองซูเสียวเสียวเงียบๆแวบหนึ่งแล้วกระแอมไอพลางเอ่ยว่าเรื่องนี้ต้องดูอาการท่านโหผู้เฒ่าก่อนถึงจะได้ข้อสรุปซูม่อมองฝูหลังจงที่มีสีหน้าสงบนิ่งแล้วมองไปทางซูเสียวเสี่ยวที่ใบหน้าไร้ความรู้สึกพลางพยักหน้าให้เด็กรับใช้เด็กรับใช้ผลักประตูให้เปิดออกแล้วเชิญฝูหลังจงเข้าไปในห้องซูเสียวเสี่ยวชะงักเล็กน้อยก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปในห้องเช่นกันจบตอนที่182 1หมอตีหมายถึงแพทย์หรือเภสัชกรที่ไม่มีใบอนุญาตตอนที่183รักษาท่านโหผู้เฒ่าตอนที่ซูม่อจะเข้าไปดูก็ถูกซูเสียวเสี่ยวขวางเอาไว้เชิญคุณชายซูรอด้านนอกเจ้ากะซูม่อมองฝูหลังจงแวบหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเขานึกว่านี่เป็นความต้องการของฝูหลังจงฝูหลังจงเอ่ยในใจท่านมองข้าก็ไม่มีประโยชน์หรอกข้าเป็นแค่หมอในนามถือโอกาสตามมาร่ำเรียนด้วยไม่ได้เป็นคนรักษาจริงๆสักหน่อยเขาเอ่ยด้วยสีหน้าสุขุมถูกต้องตอนที่ข้าทำการรักษาไม่ชอบให้มีคนรบกวนข้างๆสวรรค์เป็นพยานข้าถึงกับเอ่ยวาจาเช่นนี้กับผู้สืบทอดในอนาคตของจวนเจิ้นเป่ยโหจะสามารถมีชีวิตรอดออกจากเมืองหลวงได้หรือไม่นะซูม่อชักเท้ากลับมาด้วยสีหน้าปกติพลางเอ่ยกับฝูหลังจงว่าเช่นนั้นก็ฝากท่านหมอฝูด้วยฝูหลังจงปาดเหงื่อทำเขาตกใจแทบตายเลยเชียวซูเสียวเสี่ยวปิดประตูพร้อมกับลงดานซูม่อมองไปทางประตูห้องที่ปิดสนิทบ่อยๆข่มความรู้สึกร้อนรนในจิตใจแล้วเฝ้ารองเงียบๆเด็กรับใช้ที่อยู่อีกด้านคิดยังไงก็ไม่เข้าใจเหตุใดต้องให้คุณชายของเขารออยู่ด้านนอกหมอหลวงยังไม่วางมาดเช่นนี้เลย
ภายในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นยาเข้มข้นประตูหน้าต่างปิดสนิทกลิ่นจึงไม่ได้ลอยออกไปทำให้คนในห้องอุดอู้เสียจนวิงเวียนศีรษะเล็กน้อยซูเสียวเสียวเปิดหน้าต่างฟูหลังจงเอ่ยว่าท่านโหผู้เฒ่าถูกลมได้หรือเมืองหลวงยังหนาวอยู่มากซูเสียวเสียวหยิบไม้ค้ำคานบานหน้าต่างเอาไว้ห้องพักผู้ป่วยต้องคงสภาพให้อากาศถ่ายเทแค่ลมเบาๆไม่เป็นอันใดหรอกม่านบนเตียงหลังใหญ่ก็ปล่อยลงมาปิดสนิทขนาดนั้นไม่ได้ป่วยก็อุดอู้ตายซูเสียวเสียวเปิดม่านใช้ตะขอม่านเกี่ยวเอาไว้ฝูหลังจงเข้ามาช่วยแขวนม่านอีกครึ่งเอาไว้ดวงหน้าซูบผอมและชราภาพจากการป่วยปรากฏเข้าสู่คะลองตาของทั้งสองคนตอนที่ฝูหลังจงยังหนุ่มเคยได้พบกับท่านโหผู้เฒ่าแม้ว่าจะแค่พบหน้าไม่กี่ครั้งแต่เจิ้นเปยโหที่รูปร่างสูงใหญ่และสง่าผ่าเผยทิ้งความประทับใจให้เขาอย่างลึกซึ้งใครจะไปคิดว่าเพิ่งจะผ่านไป20ปีผู้ที่ตัดศีรษะศัตรูได้อย่างง่ายดายเป็นอูโหขั้นหนึ่งที่ยืนหยัดพิทักษ์ดินแดนทางเหนือจะถึงกับตกอับจนมีสภาพเหี่ยวแห้งเช่นนี้ความรู้สึกเศร้าเสียใจเอ่อล้นจากก้นบึ้งหัวใจของฝูหลังจงบุรุษไม่ได้เสียน้ำตาง่ายๆเพียงเพราะไม่ได้เจอเรื่องที่ทำให้เสียใจหน่วยตาของฝูหลังจงพันแดงก่ำทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ซูเสียวเสียวไม่สามารถมีความรู้สึกร่วมกับฝูหลังจงได้เพียงแต่มองจากมุมของผู้ที่เป็นหมอแล้วผู้ป่วยคนนี้เผชิญกับการทรมานจากอาการเจ็บป่วยไม่น้อยจริงๆตอนที่ยังหนุ่มไม่รู้จักดูแลสุขภาพตนเองให้ดีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและอาการบาดเจ็บเก่ามีนับไม่ถ้วนได้รับการฉีกขาดรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในตำแหน่งเดิมๆเมื่อบาดแผลหายสนิทจึงก่อให้เกิดแผลเป็นชนิดนูนซึ่งไม่น่ามองยิ่งขึ้นมาโรคที่จะเกิดขึ้นในภายหลังจากการที่อาการบาดเจ็บทิ้งเอาไว้นั้นทรมานร่างกายเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในค่ำคืนอากาศหนาวเย็นนับไม่ถ้วนด้านบนนั้นคือสภาพอาการบาดเจ็บเขายังมีอาการป่วยของโรคอีกไม่อาจจินตนาการได้เลยว่านี่เป็นร่างกายที่มีรูปพรุนแบบไหนซูเสียวเสียวจับชีพจรให้ผู้ป่วยอย่างสงบนิ่งแล้วหยิบหูฟังแพทย์ที่หลิวผิงทำให้นางในกล่องยาออกมาฟังเสียงงอหัวใจและปอดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจับคู่กับชีพจรแล้วนางก็นำเครื่องวัดความดันออกมาม้วนแขนเสื้อผู้ป่วยขึ้นเพื่อวัดความดันโลหิตความดันโลหิตต่ำเล็กน้อยซูเสียวเสียวใช้นิ้วทางเปลือกตาให้เปิดออกแล้วหยิบไฟฉายอันเล็กๆมาตรวจความเปลี่ยนแปลงของรูม่านตารูม่านตาขยายกว้างแทบจะไม่เห็นการตอบสนองของกระจกตาและสูญเสียการตอบสนองต่อแสงเช่นกันสถานการณ์ในตอนนี้อยู่ระหว่างการหมดสติระดับกลางกับการหมดสติระดับวิกฤตชั่วคราวหากไม่ทำการแทรกแซงการสมองสูญสิ้นปฏิกิริยาตอบสนองโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือสลบสลายในระดับวิกฤตอาจจะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นและที่ยิ่งกว่านั้นคือสมองตายซูเสียวเสียวมองนิ้วของเขาการที่ซูเสียวเสียวทำการรักษาตามกระบวนการด้วยท่าทางสงบนิ่งและใจเย็นทำให้ฝูหลังจงดึงตนเองออกมาจากความรู้สึกหดหู่เสียใจเขาปาดน้ำตาปลุกจิตใจให้ฮึกเหิมพลางถามว่ามีอะไรที่ข้าสามารถช่วยได้หรือไม่ซูเสียวเสียวเอ่ยวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยต่อไปใน1เคิร์ต1วัด2ถึง3ครั้งได้ฝูหลังจงเดินมาข้างเตียงแล้วรับเครื่องวัดความดันมาซูเสียวเสียวเปิดประตูเดินออกไปซูม่อเห็นนางออกมาก็รีบถามว่าอาการท่านปู่ข้าเป็นอย่างไรบ้างซูเสียวเสียวเอ่ยก่อนจะตอบท่านข้าต้องทำความเข้าใจอาหารและสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยก่อนซูม่อสูดลมหายใจลึกพยักหน้าอย่างอดทนพลางเอ่ยกับเด็กรับใช้ที่อยู่อีกด้านว่าระยะนี้ใครเป็นผู้ดูแลท่านปู่บ่าวเองขอรับเด็กรับใช้เอ่ยซูเสียวเสียวถามถึงความเคยชินเกี่ยวกับอาหารการกินของผู้ป่วยเด็กรับใช้ก็ตอบตามจริงท่านโหผู้เฒ่าชอบร่ำสุราเป็นคนที่โหดเหี้ยมมากเป็นคนโหดเหี้ยมที่กินเนื้อคำโตสุราชามใหญ่เมื่ออารมณ์ดีหมอหลวงเคยกำชับท่านโหผู้เฒ่าว่าร่ำสุรามากไปเป็นการทำร้ายสุขภาพท่านโหผู้เฒ่าไม่ค่อยฟังคำแนะนำที่ควรดื่มก็ดื่มจนกระทั่งครึ่งปีก่อนร่างกายของท่านโหผู้เฒ่าทนไม่ไหวแล้วถึงได้เลิกสุราแต่เนื้อยังคงกินต่อไปซูเสียวเสียวพยักหน้าเอ่ยว่าผู้ป่วยกินอาหารครั้งสุดท้ายเมื่อใดเด็กรับใช้ตอบเมื่อวันยามบ่ายขอรับดื่มโจ๊กไปสองคำจากนั้นก็ไม่ได้กินข้าวเลยสักเม็ดจนกระทั่งตอนนี้สลบไปนานแค่ไหนแล้วพูดให้เป็นรูปธรรมหน่อยซูเสียวเสียวเอ่ยนี่เด็กรับใช้เกาศีรษะซูม่อเอ่ยเมื่อวันข้ามาหาท่านปู่อยากให้ท่านปู่กินอะไรสักหน่อยท่านปู่บอกว่ากินไม่ลงแล้วนอนทันทีตอนเช้าก็ยังไม่ตื่นซูเสียวเสียวเอ่ย
ดังนั้นเขาหมดสติไปเมื่อใดนั้นพวกท่านไม่ทราบแน่สินะเด็กรับใช้ก้มหน้าบ่าวไร้ความสามารถขอรับการหมดสติไปในช่วงค่ำคืนนั้นถูกละเลยได้ง่ายจึงไม่อาจโทษเด็กรับใช้คนนี้ได้ระยะนี้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนและไอปรากฏขึ้นหรือไม่มีขอรับขอรับเด็กรับใช้เอ่ยนานแค่ไหนแล้วซูเสียวเสียวถามเด็กรับใช้ตอบคำถามเริ่มเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วขอรับซูมอขมวดคิ้วทำไมข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเด็กรับใช้ก้มหน้าท่านโหผู้เฒ่าปิดบังเอาไว้ไม่ให้บอกขอรับเดือนที่แล้วทนไม่ไหวจึงเชิญหมอหลวงมาหมอหลวงสั่งยาให้แล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยใครจะไปคิดว่าครึ่งเดือนก่อนหน้านี้อาการป่วยจะแย่ลงกระทันหันซูเสียวเสียวเอ่ยต่อมีอาการเจ็บหน้าอกจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่เรื่องนี้บ่าวไม่ทราบแน่ชัดขอรับท่านโหผู้เฒ่าอดทนเก่งมากซูเสียวเสียวที่ได้ยินก็เข้าในความหมายของเขาท่านโหผู้เฒ่าจัดเป็นคนประเภทเจ็บก็ไม่ร้องออกมาในใจซูเสียวเสียวคาดคะเนบางสิ่งได้แต่จำเป็นต้องยืนยันผลการวินิจฉัยอีกขั้นก่อนนางเอ่ยกับซูม่อปู่ของท่านยังต้องทำการวินิจฉัยโรคต่อแต่ท่านบอกว่าครึ่งเดือนก่อนหน้านี้อาการแย่ลงกระทันหันข้าตรวจสาเหตุของเรื่องนี้พบแล้วคืออะไรซูม่อถามถูกพิษซูเสียวเสียวเอ่ยสีหน้าจริงจังซูม่อหน้าเปลี่ยนสีทันทีซูเสียวเสียวเอ่ยต่อว่าเป็นพิษอะไรนั้นข้าไม่รู้แน่ชัดแต่ปู่ของท่านมีอาการของการถูกพิษจริงๆลมหายใจของซูม่อชะงักสามารถขจัดพิษได้หรือไม่ข้าจะลองดูซูเสียวเสียวเอ่ยจบก็เข้าห้องไปแล้วปิดประตูห้องอีกครั้งซูม่อกำหมัดแน่นท่านปู่ถึงกับถูกพิษท่านโหผู้เฒ่าถูกพิษจริงๆหรือถูกพิษอะไรภายในห้องฝูหลังจงเอ่ยถามไม่รู้ซูเสียวเสียวตอบอย่างซื่อสัตย์นางไม่ค่อยเข้าใจยาพิษในยุคโบราณเท่าใดนักดังนั้นจึงไม่สามารถแยกแยะประเภทพิษที่ท่านโหผู้เฒ่าโดนได้ฝูหลังจงมึนไม่รู้ว่าถูกพิษอะไรแล้วจะขจัดพิษอย่างไรหรือซูเสียวเสียวเหลือบมองไปทางยาถอนพิษหนิวหวง2ในกล่องยาขวดนั้นจบตอนที่183 1เคอร์เท่ากับ15นาที2นิ้วห่วงนั้นได้มาจากถุงน้ำดีของวัวมีคุณสมบัติในการระบายความร้อนล้างพิษและมักใช้รักษาไข้สูงชักและอักเสบจัดเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นมีรสขมตอนที่184พ่อซูผู้ดูร้ายเห็นอยู่ทนโทษว่าไม่ใช่สินค้าที่มีวันผลิตมีใบรับรองคุณภาพและชื่อผู้ผลิตแต่กลับสามารถกินเพื่อลดอาการป่วยและทาเพื่อรักษาบาดแผลภายนอกได้ระหว่างการเดินทางซูเออร์โกกินของสุ่ม4สุ่ม5จึงอาเจียนและท้องเดินเมื่อกินยาตัวนี้ก็หายดีนางตัดสินใจให้ผู้ป่วยลองก่อนป้อนยานางจ่อหลอดเลือดดำของผู้ป่วยแล้วเก็บเลือดมา2หลอดฝูหลังจงติดตามนางมานานขนาดนี้จึงคุ้นชินกับการกระทำแปลกประหลาดเหล่านี้นานแล้วซูเสียวเสียวเอ่ยข้าจะไปห้องเอ่อฝังเจ้าตรวจวัดความดันโลหิตของผู้ป่วยต่อไปฝูหลังจงรับคำอืมได้การที่นางเข้าไปห้องเอ่อฝัง1ก็เพื่ออำพรางสายตาสิ่งที่นางต้องการเข้าไปจริงๆคือห้องยาพื้นที่ห้องยามีอุปกรณ์ครบครันและรวมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เข้ามาด้วยซูเสียวเสียวศึกษาลักษณะของห้องยาไปได้พอสมควรแล้วห้องสำคัญเช่นห้องฉุกเฉินปกติสามารถเข้าไปได้นอกจากนี้สิ้นเดือนนางก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในห้องยาครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องที่ห้องยาจะให้รางวัลอะไรกับนางนั้นล้วนอาศัยโชคยกตัวอย่างเช่นระหว่างเดินทางมาเมืองหลวงห้องยาให้เพียงแค่รางวัลกลิ่นไอเทพแก่นางซูเสียวเสียวหลับตาลงเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็อยู่นอกประตูกระจกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แล้วห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ใช้ม่านตาในการยืนยันตัวตนพูดไปก็แปลกนางไม่เคยบันทึกไว้แต่เมื่อลองสแกนดูกลับประสบความสำเร็จเสียอย่างนั้นผลการทดสอบออกมาเร็วมากน้ำตาลในเลือดพอจะนับว่าปกติแต่ไขมันในเลือดสูงเล็กน้อยดูจากความเคยชินเรื่องอาหารการกินของผู้ป่วยผลการวินิจฉัยเช่นนี้แทบจะอยู่ในการคาดเดาไขมันในเลือดสูงเป็นเวลานานจะทำให้หลอดเลือดหัวใจแข็งพื้นที่ในหลอดเลือดเปลี่ยนเป็นแคบลงเลือดไหลเวียนไม่สะดวกทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก่อให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกหากรุนแรงก็จะกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอาการของผู้ป่วยจัดอยู่ในประเภทรุนแรง
ซูเสียวเสี่ยวหยิบยาลดไขมันในเส้นเลือดกับยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจรวมไปถึงสายยางสอดจมูกอีกหลายเส้นผู้ป่วยต้องถอนพิษก่อนจนปัญญาที่มีอาการสลบสลายรุนแรงไม่สามารถกลืนอาหารและน้ำเองได้จึงทำได้แค่สอดท่อสายยางเท่านั้นซูเสียวเสี่ยวหิ้วกล่องยาออกมาจากห้องเออฝังความดันโลหิตเป็นอย่างไรบ้างยังคงลดลงต่ำฝูหลังจงเอ่ยต้องรีบถอนพิษไม่เช่นนั้นกระทั่งโอกาสในการรักษาโรคของผู้ป่วยก็ไม่มีแล้วซูเสียวเสี่ยวยื่นขวดยาให้ฝูหลังจง3เม็ดละลายน้ำในอุณหภูมิปกติฝูหลังจงเคยเห็นซูเสียวเสี่ยวให้ยาชนิดนี้กับซูเออร์โกนี่ไม่ใช่ยาแก้ท้องเสียและอาเจียนหรอกหรือซูเสียวเสี่ยวเอ่ยสามารถถอนพิษได้เหมือนกันน่าจะได้เช่นกันนางเอ่ยเสริมในใจประโยคหนึ่งอะฝูหลังจงนำยาไปละลายอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งประสิทธิผลของยา3เม็ดนี้ไม่ชัดเจนนะซูเสียวเสี่ยวเดาว่าถูกพิษมากเกินไปประสิทธิผลของยาไม่พอนางนิ่งไปครู่หนึ่งเอามาอีก3เม็ดฝูหลังจงรู้สึกกลัวเจ้าแน่ใจนะท่านโหผู้เฒ่าอายุมากขนาดนี้แล้วไม่อาจให้ยาแรงเกินไปได้ซูเสียวเสี่ยวเอ่ยทำตามที่ข้าบอกฝูหลังจงนวดหน้าอกก็ได้ไม่มีวิธีอื่นแล้วเขาละลายยาอีก3เม็ดหลังจากป้อนยาครั้งนี้ไปสีดำบนเล็บของผู้ป่วยก็จางไปเล็กน้อยรูม่านตาก็ไม่ได้ขยายขนาดนั้นอีกแล้วฝูหลังจงยากจะปิดบังความตื่นเต้นได้ผลแล้วตรอกหลีฮวาซูเฉิงนอนหลับยาวจนตะวันด่งฟ้าเด็กน้อยทั้ง3กำลังป้อนนมให้ลูกม้าในลานบ้านแล้วและถือโอกาสป้อนตัวพวกเขาเองด้วยเด็กน้อยทั้ง4กินนมขวดด้วยกันซูเฉิงบิดขี้เกียจต้าหูเออหูเสียวหูแม่พวกเจ้าละอ้อนึกออกแล้วนั่งออกไปรักษาคนไข้กับฝูหลังจงเด็กน้อยทั้ง3กระพริบตาปริบๆและดื่มนมต่อในหม้ออุ่นมันโถกับสลาปะไว้ซูเออร์โกกับเด็กน้อยทั้ง3กินกันแล้วและเหลือไว้ให้ซูเฉิงหลายลูกซูเฉิงกัดหมั่นโถคำหนึ่งและรู้สึกคิดถึงเต้าหวยเค็มเมื่อคืนวันเล็กน้อยหลังเรือนมีบ่อน้ำสะอาดบ่อหนึ่งซูเออร์โกตักน้ำอยู่ที่ข้างบ่อเขามองซูเฉิงแวบหนึ่งพลางถามอย่างงุนงงท่านพ่อดวงตาท่านเป็นอันใดไปถูกคนชกมาหรือไซหัวไปเจ้าหน้าสีที่ถูกชกพ่อซูเดินเข้ามาส่องหน้ากับถังน้ำก็เกือบจะถูกตนเองทำให้ตกใจดวงตาบวมมากเธอต้องโทษที่เมื่อคืนหลับไม่สบายถูกคนตามฆ่าในฝันตลอดคืนพ่อซูตัดสินใจไปเดินเล่นบนถนนทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมรอบด้านรวมไปถึงซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารสักหน่อยคงไม่สามารถกินอาหารนอกบ้านทุกมื้อได้หรอกนะมันแพงมากท่านปู่ขอรับเด็กน้อยทั้ง3เดินกระหืดกระหอบเข้ามาเหมือนกับกระรอกที่เห็นเกาลัดซูเฉิงหัวเราะเห่อๆเมื่อครู่ไม่เห็นเรียกท่านปู่คราวนี้ปู่จะออกไปข้างนอกถึงได้ตะโกนเรียกท่านปู่สินะเด็กเจ้าเล่ห์เด็กน้อยทั้ง3มองเขาด้วยท่าทางน่ารักท่านปู่หน้าตาคืออันใดไม่มีตัวตนทั้งนั้นซูเฉิงให้ซูเออร์โกดูแลบ้านเขาพาเสือน้อยทั้ง3ออกจากตรอกไปถนนบนเมืองหลวงคึกคักยิ่งนักรถมาวิ่งขวักไขว่ไปมาวุ่นวายไม่ขาดสายขายทั้งหูลู่จ้าชายทั้งหูลู่จ้าทั้งหูลู่ทั้งลูกใหญ่ทั้งหวานอร่อยเด็กน้อยทั้ง3สูดปากท่านปู่อยากกินเสียวหูเอ่ยเออหูก็อยากเออหูเอ่ยต้าหูไม่พูดแต่ต้าหูเดินตรงเข้าไปแล้วเด็กน้อยอีก2คนวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วไม่ได้นะพวกเจ้าในขณะที่เด็กน้อยทั้ง3คนใช้ลูกไม้เดิมต้องลงมือก่อนถึงจะได้เปรียบซูเฉิงก็คว้าถังหูลู่เอาไว้อย่างตาเร็วมือไวต้าหูกับเออหูกัดโดนอากาศเสียวหูยังไม่ทันจะกัดไม้ละเท่าไรพ่อซูถามพ่อค้าตอบไม้140อี8ซะซะ4 40หรือแม่เจ้าโวยเจ้าสิ่งนี้เกรงว่าจะเป็นน้ำเต้าทองสินะซูเฉิงตัดสินใจอุ้มเด็กน้อยทั้ง3จากไปปากเล็กๆของเด็กน้อยทั้ง3เบะเสียจนสามารถแขวนซอสถั่วเหลืองได้2ขวดเพื่อปลอบประโลมหัวใจที่ได้รับบาดเจ็บดวงน้อยๆของเด็กน้อยทั้ง3และเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ใช่ปู่ที่ตระหนี่ที่เหนียวซูเฉิงเดินไปที่ร้านขายผลไม้แห่งหนึ่งซื้อซานจาแห้งมา9ผลเสียบเป็น3ไม้แล้วยื่นให้ต้าหูเออหูและเสียวหูทั้ง3คนกัดด้วยท่าทางรังเกียจไปคำหนึ่งโอ้ยเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวจนฟันเล็กๆจะหลุดออกมาแล้ว
เสือน้อยทั้งสามทำท่าทำทางว่าเปรี้ยวมากออกมากลางถนนแล้วกระทืบเท้าอยู่ที่เดิมในตอนนี้เองที่บุรุษผู้หนึ่งอุ้มกล่องขนาดยักษ์ย้ายออกมาจากร้านเห็นเด็กน้อยหลายคนยืนอยู่ริมถนนก็ตวาดเสียงดังว่าหลบไปเด็กชายทั้งสามถูกคนตะคอกไส้ดวงโมโหโดยไม่ทันตั้งตัวจึงตกใจตัวสั่นซานจาของเสียวหูตกพื้นไปแล้วแม้ว่าจะเปรี้ยวแต่อย่างไรก็ซื้อให้ตนเองกินเสียวหูก้มลงไปเก็บบุรุษผู้นั้นยื่นเท้าออกมาตวัดเสียวหูไปอีกด้านเขาไม่ได้ใช้แรงไม่ถือว่าถีบแต่ใช้เท้าคว้าเด็กเดิมก็เป็นการเสียมารยาทมากยิ่งไปกว่านั้นเสียวหูก็ยังเด็กเมื่อจุดศูนย์ถ่วงไม่มั่นคงจึงล้มลงไปนั่งกองบนพื้นซูเฉิงเพิ่งจะใส่รองเท้าให้เอ้อหูเพราะเอ้อหูกระทืบเท้าจนรองเท้าหลุดไหนเลยจะรู้ว่าในเวลาพริบตาหนึ่งเสียวหูจะถูกคนรังแกเข้าแล้วรังแกเขาน่ะได้ไม่ถูกต้องรังแกเขาก็ไม่ได้เช่นกันรังแกหลานบ้านเขายิ่งไม่ได้ซูเฉิงยกเท้าถีบชายคนนั้นล้มลงไปทันทีหีบในอ้อมแขนชายคนนั้นตกกระแทกพื้นอย่างแรงทำให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาตกใจจนอึ้งซูเฉิงอุ้มเสียวหูขึ้นมาตบฝุ่นบนก้นของเสียวหูไม่เป็นอะไรใช่ไหมล้มเจ็บหรือไม่เสียวหูยื่นมือเล็กๆของตนเองที่ยันพื้นออกมาพลางเอ่ยเสียงนุ่มนิ่มว่าเจ็บมือซูเฉิงมีสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อเห็นฝ่ามือเด็กน้อยแดงก่ำคนคนนั้นลุกขึ้นจะเข้ามาหาเรื่องซูเฉิงแต่ถูกบุรุษวัยกลางคนที่ออกมาจากร้านตะโกนว่าหยุดมือบนร่างบุรุษวัยกลางคนแขวนป้ายแขวนเอวของจวนฮู้กัวกงจบตอนที่184 1ห้องเอ๋อฝังหรือห้องหูเป็นห้องขนาดเล็กซึ่งมีลักษณะเหมือนใบหูที่สร้างขนาบข้างห้องหลักทางซ้ายและขวาเป็นรูปแบบอาคารในราชวงศ์ฮั่นตอนที่185พ่อลูกบุรุษผู้นั้นหยุดมือพ่อบ้านจางพ่อบ้านจางเอ่ยว่าทำงานวันแรกสร้างปัญหาให้ข้าน้อยหน่อยเก็บของขึ้นมาแล้วไปขึ้นรถบุรุษผู้นั้นกัดฟันอุ้มกล่องใบใหญ่ขึ้นจากพื้นแล้วถลึงตาดุร้ายใส่ซูเฉิงพลางเดินโซเซจากไปซูเฉิงคว้าหมับเข้าที่คอเสื้อเขาข้าให้เจ้าไปได้แล้วหรือบุรุษผู้นั้นคิดไม่ถึงว่าตนเองไม่ถือสาหาความเขาถึงกับเสนอตัวมาให้ชกท่านผู้กล้าพ่อบ้านจางเอ่ยเรียบๆท่านมีอันใดจะชี้แนะหรือซูเฉิงเอ่ยเสียงเย็นชนหลานข้าแล้วคิดจะจักไปโดยไม่รับผิดชอบเช่นนี้หรือหลานเขาไม่รับความไม่เป็นธรรมนี้เอาไว้หรอกบุรุษผู้นั้นถากถางเห็นอยู่ทนโทษว่าเจ้าเด็กจรจัดนี่ขวางทางข้าเจ้าเรียกใครว่าเด็กจรจัดซูเฉิงสะบัดหลังมือใส่ไปครั้งหนึ่งบุรุษผู้นั้นกุมใบหน้าขณะอุ้มกล่องใบนั้นแล้วโซเซล้มลงไปกองบนพื้นสีหน้าของพ่อบ้านจางเคร่งขรึมท่านปู่ฉี่เอ้อหูอยากฉี่แล้วอายุยังน้อยก็เป็นปู่แล้วหรือพ่อบ้านจางพิจารณามองซูเฉิงด้วยสายตาแปลกๆซูเฉิงที่มีดวงตาบวมราวกับเหอเถานั้นส่งผลกระทบต่อหน้าตาอยู่บ้างจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดพ่อบ้านจางจึงรู้สึกได้รังๆว่าคนผู้นี้ดูคุ้นตาเล็กน้อยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไม่เหมือนตระกูลสูงศักดิ์ซูเฉิงเอ่ยอย่างกำเริบเสบสารว่าวันนี้ข้าจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับพวกเจ้าครั้งหน้าอย่าให้ข้าได้เจอเชียวมิเช่นนั้นจะชกเจ้าให้ตายเขาเอ่ยจบก็ยกมือขึ้นกลับเป็นบุรุษซึ่งนั่งอยู่บนพื้นที่ยกแขนขึ้นมาบังศีรษะเอาไว้ตามปฏิกิริยาตอบสนองซูเฉิงพาเด็กน้อยทั้งสามไปหาห้องน้ำบุรุษผู้นั้นลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าได้รับความไม่เป็นธรรมพ่อบ้านจังท่านก็เห็นแล้วว่าคนผู้นั้นไม่มีเหตุผลทั้งยังกัดไม่ปล่อยเหตุใดจึงไม่ให้ข้าสั่งสอนเขาขอรับพ่อบ้านจังแค้นเสียงเย็นหากเจ้าไม่ใช้เท้าเตะบุตรหลานผู้อื่นจะมาสั่งสอนเจ้าได้หรือบุรุษผู้นั้นเอ่ยอย่างคลาดไม่ได้ใช้แรงนะขอรับก็แค่เหวี่ยงเล็กน้อยพ่อบ้านจังเอ่ยอย่างไม่สบอารมณ์เด็กคนนั้นเพิ่งจะอายุเท่าไรทนแรงเหวี่ยงจากเท้าเจ้าได้หรือบุรุษผู้นั้นงึมงำเขาก็ไม่ได้เป็นอันใดมิใช่หรือพ่อบ้านจังเอ่ยเสียงเย็นข้าเห็นแก่หน้าท่านป้าถึงได้ให้เจ้าเข้ามาทำงานในจวนฮู้กัวกงเจ้าสร้างปัญหาให้ข้าน้อยหน่อยหากทำลายชื่อเสียงจวนฮู้กัวกงขึ้นมาก็อย่าโทษว่าข้าไล่เจ้าออกไปแล้วกันตระกูลใหญ่ล้วนรักและทนุถนอมชื่อเสียงสวมเสื้อผ้าของจวนฮู้กัวกงถือป้ายของจวนฮู้กัวกงแล้วกล้าก่อเรื่องบนถนนไม่ว่าจะได้รับการมอบหมายจากจวนกัวกงหรือไม่ชื่อเสียงของจวนกัวกงล้วนไม่น่าฟังทั้งนั้นพ่อบ้านจางไปยังตรอกตรงข้ามกับถนนแล้วทำความเคารพต่อรถม้าหรูหราคันหนึ่งท่านกัวกงของมาถึงแล้วขอรับมือสองข้างของเขาส่งมอบของออกไป
บนรถม้าบุรุษผู้ถูกเรียกว่าท่านกัวกงนั้นคือผู้กัวกงฉินเชิ่ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่อายุพอๆกับซูเฉิงรูปงามยิ่งสวมเสื้อผ้าหรูหราไม่ธรรมดาและรองเท้าสะอาดหมดจดคู่หนึ่งเขารับกล่องผ้าไหมจากพ่อบ้านจางผ่านทางหน้าต่างพลางเอ่ยอย่างไม่เร็วไม่ช้าว่าเมื่อครู่เกิดเรื่องอันใดขึ้นแย่ล่ะถูกท่านกัวกงเห็นเข้าแล้วพ่อบ้านจางล่อปาดเหงื่อยิ้มอับอายเด็กคนหนึ่งชนเข้ากับขาของหวังต้าจู้โดยไม่ทันระวังปู่ของเด็กคนนั้นโทษว่าหวังต้าจู้ไม่หลบให้ทันทำให้บุตรหลานของเขาชนจนล้มจึงลงไม้ลงมือกับหวังต้าจู้เล็กน้อยครั้งนี้หวังต้าจู้ได้รับความไม่เป็นธรรมแล้วขอรับเด็กคนนั้นไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉินเชิ่ถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงพ่อบ้านจางเอ่ยยิ้มไม่เป็นอะไรขอรับเขาชนเองหวังต้าจู้ไม่ได้ขยับชนไม่แรงฉินเชิ่กล่าววาจาจริงจังแฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้งจะให้ผู้คนรู้สึกว่าจวนกัวกงของพวกเราอาศัยอำนาจบาดใหญ่ข่มเหงคนอื่นไปทั่วไม่ได้พ่อบ้านจางรีบเอ่ยขอรับท่านโปรดวางใจพวกบ่าวล้วนจำเอาไว้แล้วจะไม่ทำให้จวนกัวกงขายหน้าแน่นอนขอรับเช่นนั้นก็ดีฉินเชิ่หมุนเหอเถาอายุหลายปีในมือเล่นนี่ก็เย็นแล้วควรไปรับเย็นหลานได้แล้วฉินเย็นหลานคุณหนูที่เกิดจากภรรยาเอกของจวนฮู้กัวกงอายุ16เป็นสตรีผู้มีความรู้ความสามารถที่มีชื่อเสียงในเมืองหลวงดีดพินหมักรุกเขียนผู้กันและวาดภาพแต่ละอย่างล้วนเชี่ยวชาญเบื้องหลังของความสุขใสสวยงามทั้งหมดย่อมขาดหยาดเหงื่อแห่งความขยันหมั่นเพียรรวมไปถึงการสนับสนุนจากทรัพย์สินเงินทองไปไม่ได้ตอนนี้ฉินเย็นหลานร่ำเรียนการดีดพินกับอาจารย์สอนดนตรีท่านหนึ่งในวังหลวงมูลค่าของกำนันที่มอบให้กับอาจารย์สอนดนตรีก่อนฝากตัวเป็นสิทธินั้นไม่น้อยครอบครัวธรรมดาทั่วไปนั้นเรียนไม่ไหวฉินเชิ่รอไม่นานก็เห็นบุตรีอุ้มกล่องพินออกมาจากคฤหาสน์ฉินเย็นหลานนั้นมีรูปชมงดำแต่งประทายประทินโฉมและทำผมซับซ้อนเป็นสาวงามอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงนอกจากนี้นางยังเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ความสามารถทั้งยังเป็นไข่มุกงามในฝ่ามือที่ฉินเชิ่ดูแลเอาใจใส่และภาคภูมิใจมาตลอดท่านพ่อฉินเย็นหลานค่อยๆแสดงความเคารพท่วงท่าสง่างามน้ำเสียงอ่อนหวานนี่ต่างหากที่เป็นลักษณะที่สตรีสูงศักดิ์ในตระกูลขุนนางควรจะมีฉินเชิ่ยิ้มเอาใจขึ้นมาเถอะฉินเย็นหลานมอบพินโบราณให้สาวใช้ที่อยู่อีกด้านปลายนิ้วเรียวขาวยกกระโปรงลายเทศสถิตเบาๆแล้วก้าวขึ้นไปบนรถม้าด้วยท่วงท่าที่สง่างามและนุ่มนวลมารยาทของฉินเย็นหลานนั้นได้เชิญกูกูในวังมาสอนทุกอารมณ์เศร้าหมองทุกอารมณ์ดีใจทุกคำพูดและทุกการกระทำล้วนงดงามอย่างหาที่เปรียบมิได้ไม่รู้ว่าดอกหอมหมื่นลี้ของบ้านใครที่กำลังพลิบานสีสันสดสวยเต็มกิ่งก้านตลอดสี่ฤดูทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าฉินเย็นหลานก็พลันสูญสิ้นความงดงามของสีนั้นไปทันทีเหตุใดท่านพ่อจึงมาด้วยตนเองเจ้ากะฉินเย็นหลานนั่งลงบนม้านั่งตัวยาวตรงข้ามกับฉินเชิ่ล้อรถม้าเริ่มหมุนรถม้าหรูหราและสะดวกสบายจนแทบจะสัมผัสถึงความโครงเคลงไม่ได้เท่าใดฉินเชิ่เอ่ยยิ้มทางผ่านจึงมารับเจ้าร่ำเรียนกับอาจารย์บรรเลงพินจังเป็นอย่างไรบ้างฉินเย็นหลานยิ้มหวานวันนี้อาจารย์บรรเลงพินจังชมข้าเจ้ากะบอกว่าฝีมือการดีดพินของข้าก้าวหน้ามากใช้เวลาไม่นานก็สามารถบรรเลงพินเพลงหงฟ้าหาคู่กับเขาได้แล้วฉินเชิ่เลิกคิ้วหืมฉินเชิ่ไม่เข้าใจจังหวะดนตรีและยิ่งไม่เข้าใจบทเพลงหงฟ้าหาคู่ว่าเป็นบทเพลงอะไรแต่สามารถถูกบุตรีเอ่ยถึงด้วยท่าทางกระตือรือร้นเช่นนี้คิดว่าจะต้องเป็นบทเพลงที่มีระดับความยากสูงมากฉินเชิ่เอ่ยนับวันเวลาดูแล้วองค์ชายสามน่าจะกลับเมืองหลวงแล้วเยี่ยนร้านของพวกเราใกล้จะกลายเป็นพระชายาแล้วเจ้าอาจจะไม่รู้ว่าตอนที่เจ้าเกิดมามีพระภิกษุได้ทำนายให้จวนฮู้กัวกงบอกว่าบุตรีของจวนกัวกงมีชะตาหงในอนาคตจะเป็นมารดาของแผ่นดินฉินเย็นหลานมองไปรอบๆเล็กน้อยท่านพ่อระวังคำพูดด้วยเจ้ากะองค์ชายถามไม่ได้เป็นองค์ชายที่เกิดแต่หองเฮาหักให้ผู้อื่นได้ยินวาจานี้เกรงว่าจะถูกตราหน้าว่าจะก่อกบฏฉินเชิ่หัวเราะพูดกับเจ้าไปอย่างนั้นเองวางใจเถอะพ่อไม่เปิดเผยกับคนภายนอกหรอกทว่าหากเจ้ากับองค์ชายสามแต่งงานกันเช่นนั้นบิดาก็จะใช้อำนาจทางการทหารกับอิทธิพลของตระกูลช่วยให้องค์ชายสามได้นั่งบัลลังก์ฉินเย็นหลานนับว่ารู้ขอบเขตไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับหัวข้อสนทนานี้เกินไปใช่แล้วสิ่งนี้ให้เจ้าฉินเชื่อนก่อนพล่องผ้าไหมให้ฉินเย็นหลานก็คือกล่องที่พ่อบ้านจังนำออกมาจากร้านกล่องนั้น
ชินเยียนหรานเปิดกล่องเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในดวงตาคู่งามก็มีประกายตะลึงพาดผ่านท่านพ่อนี่คือไข่มุกฉลามทะเลใต้หรือเจ้ากะที่เรียกกันว่าไข่มุกฉลามความจริงแล้วเป็นไข่มุกเม็ดงามที่ผลิตจากทะเลใต้มีขนาดใหญ่กว่าไข่มุกทั่วไปกลมสวยมูลค่ามหาศาลคนทั่วไปจะเห็นสักครายังยากแต่ฉินเชอกลับซื้อให้ฉินเย็นหรานเส้นหนึ่งเห็นได้เลยว่าจวนฮู้กัวกงร่ำรวยมากเพียงใดชอบหรือไม่ฉินเชอถามชอบเจ้ากะฉินเย็นหรานเอ่ยด้วยความจริงใจขอบคุณเจ้ากะท่านพ่ออีกด้านหนึ่งเอ้อหูถ่ายเบาเสร็จแล้วต้าหูกับเสียวหูก็ถ่ายเบาเช่นกันซูเฉิงพาเด็กน้อยทั้ง3ไปตลาดนัดตอนที่ผ่านร้านแบกกระดินซูเฉิงก็ถูกใจผ้าคาดผมร้อยไข่มุกเส้นหนึ่งทันทีผ้าคาดผมของบุตรีเก่าแล้วและมักจะตัดใจเปลี่ยนเส้นใหม่ไม่ลงจบตอนที่185ตอนที่186รักของบิดานั้นดังขุนเขาผ้าคาดผมขายอย่างไรซูเฉิงถาม2ตำลึงพ่อค้าตอบแพงขนาดนี้เลยหรือซูเฉิงเอ่ยเจ้าไม่ได้หลอกข้าอยู่ใช่ไหมในชนบทผ้าคาดผม1เส้นแค่3 4อีแปะเองพ่อค้าอธิบายด้านบนนี้เป็นไข่มุกแท้1เม็ดก็100อีแปะแล้วซูเชิงไม่เคยใช้เสื้อผ้าที่ราคาเกิน100อีแปะมาก่อนเขาหยิบถุงเงินออกมาแล้วนับเงินที่มีไม่มากนั้นก่อนจะกัดฟันซื้อจวนเจิ้นเป่ยโหซูเสียวเสียวทำการรักษาในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วฟูหลังจมเหงื่อไหลโซมกายไม่ได้เหนื่อยแต่ตกใจตอนที่เขาเห็นซูเสียวเสียวนำบางสิ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรสอดเข้าไปในจมูกของท่านโหผู้เฒ่าเขาก็ตกใจจนอึ้งไปแล้วในภายหลังนางก็ฝังเข็มให้กับท่านโหผู้เฒ่าจุดฝังเข็มเหล่านั้นอันตรายเสียจนปกติเขาไม่กล้าไปแตะต้องด้วยซ้ำออกมารักษาผู้ป่วยนอกสถานที่กับนางหนูคนนี้ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งถึงจะได้ซูเสียวเสียวเปิดประตูห้องเข้ามาได้แล้วซูม่อถอนหายใจยาวเมื่อเข้าไปในห้องก็ข่มความตื่นเต้นพลางเอ่ยถามอาการท่านปู่ข้าเป็นอย่างไรบ้างซูเสียวเสียวเอ่ยขับพิษออกไปพอสมควรแล้วแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายดีซูม่อมีสีหน้าจริงจังสรุปว่าเป็นพิษอะไรหรือไม่รู้แน่ชัดซูเสียวเสียวเอ่ยตามตรงซูม่อไม่รู้แน่ชัดแล้วเจ้าถอนพิษอย่างไรเขามองท่านปู่ที่อยู่บนเตียงแวบหนึ่งเขาไม่ใช่หมอแต่ก็มองออกว่าสีหน้าท่านปู่ไม่ได้ย่ำแย่ขนาดนั้นแล้วการหายใจก็ราบรื่นคล้ายกับไม่ได้ทุกทรมานขนาดนั้นแล้วคิ้วที่ขมวดเป็นปมก็คลายออกเจ้าใส่อะไรในจมูกท่านปู่ข้าสอดสายยางผ่านทางจมูกกับป้อนยาสีหน้าซูม่อเปี่ยมไปด้วยความสงสัยเขากวาดตามองกล่องยาขนาดเล็กบนโต๊ะแวบหนึ่งด้านในไม่ใช่ขวดหรือกระปุกที่ท่านหมอพกเป็นประจำแต่เป็นสิ่งที่เขาแทบจะไม่รู้จักชื่อเลยสักนิดเดียวซูเสียวเสียวปิดกล่องยาเงียบๆซูม่อถอนสายตากลับมาในเมื่อขจัดพิษแล้วเหตุใดท่านปู่ข้าจึงยังไม่ได้สติกันซูเสียวเสียวเอ่ยพิษขจัดได้แล้วแต่ผู้ป่วยยังเป็นโรคเจ้าต่างหากที่ซูม่อสูดลมหายใจลึกช่างเถิดท่านปู่เขาป่วยจริงๆไม่ถูกต้องวาจานี้ฟังอย่างไรก็ผิดปกติท่านปู่ของท่านเป็นโรคหัวใจซูเสียวเสียวพยายามใช้คำที่ซูม่อได้ยินแล้วเข้าใจซูม่อมึนงงเล็กน้อยไม่ใช่หวัดจากลมเย็นกับระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติหรอกหรือแต่ก่อนตอนที่ท่านปู่คลื่นไส้อาเจียนหมอหลวงวินิจฉัยไว้เช่นนี้ซูเสียวเสียวพยักหน้าอาการป่วยในระยะต้นของผู้ป่วยง่ายต่อการถูกวินิจฉัยผิดเป็นหวัดจากลมเย็นและระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติซูม่อเอ่ยต่อว่าแต่เมื่อกินยาแล้วก็ดีขึ้นจริงๆซูเสียวเสียวถามอย่างไม่เดือดร้อนว่าหลายวันที่กินยาอาหารรสชาติจืดเป็นพิเศษสินะซูม่อมองเด็กรับใช้ที่ประตูเด็กรับใช้เข้ามาในห้องแล้วตอบว่าใช่ขอรับนี่ก็ถูกต้องแล้วซูเสียวเสียวเอ่ยกินยาจีนก็มีสิ่งที่กินไม่ได้โรคของผู้ป่วยกับอาหารการกินมีความเกี่ยวข้องกันรสชาติจืดร่างกายรับภาระน้อยย่อมต้องรู้สึกดีขึ้นแต่ผู้ป่วยก็แค่ดีขึ้นเล็กน้อยไม่ได้รักษาให้หายขาดอย่างสิ้นเชิงสินะเด็กรับใช้ค่อยๆเอ่ยว่าอาถูกต้องขอรับซูม่อมองซูเสียวเสียวอย่างลึกซึ้งแวบหนึ่งหากไม่ใช่ว่านางไม่ได้ไปมาหาสู่กับจวนโหเขาก็เกือบจะสงสัยแล้วว่านางทำความเข้าใจกับอาการป่วยของท่านปู่ล่วงหน้าใช่หรือไม่เจ้าร่ำเรียนจากท่านหมอฝูได้ไม่เลวเลยผ
พูดจาแต่ละเรื่องน่าฟังและมีเหตุผลเสียเต็มประดาไม่เหมือนสิทธิ์ที่ไร้อาจารย์เลยสักนิดฝูหลังจงสำลักไอซูเสียวเสียวเอ่ยหน้านิ่งอ้อพอได้เล็กน้อยน่าจำเอาไว้ว่าอากาศภายในห้องต้องถ่ายเทอย่าปิดประตูหน้าต่างสนิทขนาดนั้นไม่เป็นผลดีต่ออาการป่วยของผู้ป่วยซูมอขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวนางเรียกผู้ป่วยเสียเต็มปากขีดเส้นแบ่งความสัมพันธ์กับจวนโหเสียชัดเจนหากกล่าวว่าเดิมเขามีความสงสัยเล็กน้อยเช่นนั้นตอนนี้เขารู้สึกจริงๆว่าการที่เด็กสาวมาเมืองหลวงไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการนับญาติเลยสักนิดเดียวท่านโหผู้เฒ่ายังไม่พ้นขีดอันตรายฝูหลังจงรั้งอยู่ต่อเพื่อดูแลเขาส่วนซูเสียวเสียวกลับไปก่อนซูม่อไม่มีความเห็นใดในเรื่องนี้หากว่าซูเสียวเสียวที่เป็นลูกศิษย์รั้งอยู่ต่อก็เกรงว่าเขาจะต้องเป็นกังวลแล้วเมื่อออกจากจวนโหซูเสียวเสียวก็นั่งรถม้าจวนโหกลับตรอกหลีฮวาเด็กน้อยทั้ง3รอที่หน้าประตูบ้านนานแล้วเมื่อซูเสียวเสียวลงจากรถม้าทั้ง3คนก็กางแขนพุ่งเข้าไปในอ้อมแขนซูเสียวเสียวตลอดการเดินทางนั้นตัวติดกันทั้งวันพวกเขาจึงไม่ชินกับการแยกจากซูเสียวเสียวเสียแล้วเด็กน้อยทั้ง3รู้สึกน้อยใจยิ่งซุกดวงหน้าอยู่ในอ้อมแขนนางโดยไม่ยอมลุกขึ้นซูเสียวเสียวขยี้ศีรษะเด็กน้อยทั้ง3อย่างขบขันน้อยใจขนาดนี้เลยหรือทั้ง3คนพยักหน้าความจริงพวกเขารู้สึกน้อยใจยิ่งไม่เพียงเพราะตื่นขึ้นมาไม่เจอท่านแม่เสียวฮูโบกมือเล็กๆพลางฟ้องทั้งหูลู่ที่ท่านปู่ซื้อไม่อร่อยเขาไม่จำเรื่องที่ตนเองถูกคนอื่นผลักคนล้มลงบนพื้นจำแต่เรื่องที่ถังหูลู่ไม่อร่อยเออหูก็เอ่ยว่าเปรี้ยวเข็ดฟันต้าหูไม่พูดอะไรเขาแอบน้ำตาลไว้กินกับน้ำตาลแล้วไม่หวานพ่อซูเดินเข้ามานี่ก็เพื่อพวกเจ้านะเด็กกินน้ำตาลเยอะไม่ได้เออหูฟ้องเช่นนั้นก็ไม่ควรซื้อซานจาพ่อซูกระแอมไอแค่เจ้ารู้จักซานจาด้วยหรือท่านยายตู้มีเออหูเคยเห็นที่บ้านแม่หมอตู้ซานจาถูกมากสองเหวินก็ซื้อได้หลายอันที่แพงคือน้ำตาลพฤติกรรมตระหนี่ที่เหนียวไม่ได้ถูกเปิดโปงพ่อซูยังคงเอ่ยด้วยท่าทางที่เปี่ยมไปด้วยเหตุผลเด็กกินน้ำตาลไม่ได้ซูเสียวเสียวเอ่ยกับเด็กน้อยทั้งสามโดยไม่ได้หักหน้าท่านพ่อตนเองท่านปู่พูดได้ถูกต้องพวกเจ้าควรจะกินน้ำตาลให้น้อยลงจริงๆไม่เช่นนั้นต้าหูกับเออหูจะฝันผูเหมือนเสียวหูนะเมื่อได้ยินว่าฟันจะผุทั้ง3คนก็พากันปิดปากเล็กๆพ่อซูไปตลาดนะซื้อวัตถุดิบกลับมาอย่ามองว่าพ่อซูมีท่าทางไม่ทำการทำงานทั้งวันแต่ของที่เขาซื้อนั้นคุณภาพดีและถูกซูเสียวเสียวสงสัยอย่างมากว่าเป็นเพราะเขาหล่อต่างหากความจริงแล้วจงซานมาแล้วรอบหนึ่งเพื่อเอาถ่านกับฟืนมาให้เดินเขาจะไปเก็บกวาดลานบ้านแต่กลับพบว่าลานบ้านถูกเก็บกวาดสะอาดเรียบร้อยแล้วจงซานอึ้งไปครึ่งหนึ่งก็ไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือกำลังมองใครรอถึงตอนที่ซูเสียวเสียวทำแป้งนึ่งหม้อหนึ่งเสร็จเขาก็เดินจากไปเงียบๆแล้วมื้อเย็นคือแป้งทอดต้นหอมกับซุปไข่และยังมีไข่ตุ๋นชามหนึ่งกับผัดผักกาดขาวจานหนึ่งราคาสินค้าในเมืองแพงเกินไปพ่อซูเลยไม่ได้ซื้อเนื้อเด็กน้อยทั้ง3คนที่ไม่มีเนื้อก็ไม่อยากกินข้าวนั้นรู้ความมากไม่ได้วอยๆอยากกินเนื้ออะไรซูเสียวเสียวเอ่ยท่านพ่อไม่ต้องประหยัดขนาดนี้ก็ได้นะเจ้ากะซูเฉิงเอ่ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหึเจ้าลดน้ำหนักอยู่ไม่ใช่หรือพวกเราทั้งบ้านกินเนื้อเจ้าทำได้แค่มองจะทุกข์ใจเพียงใดอีกอย่างไม่กินมื้อหนึ่งก็ไม่เป็นอะไรกินข้าวเสร็จแล้วซูเสียวเสียวก็ไปล้างชามที่ห้องครัวซูเฉิงเวียงของสิ่งหนึ่งเดินเข้ามาให้เขายื่นของสิ่งหนึ่งมาตรงหน้าซูเสียวเสียวอะไรหรือเจ้ากะซูเสียวเสียวถามซูเฉิงเป็นคนห่อผ้าเองของบนแผงลอยไม่ได้พิถีพิถันเช่นนี้ซูเสียวเสียวเช็ดมือแล้วรับของมาหลังแกะผ้าออกก็พบว่าเป็นผ้าคาดผมสีแดงร้อยไข่มุกแถวหนึ่งไข่มุกเป็นสีขาวตัดกับสีแดงของผ้าคาดผมได้พอดีสีสันสดใสมากราคาไม่ถูกเลยสินะเจ้ากะนี่เป็นไข่มุกแท้เลยนะไม่แพงสองตำลึงพ่อซูเอ่ยสองตำลึงยังไม่แพงหรือท่านเป็นคนกระทั่ง5อี8ก็ต้องเหลือเอาไว้ซูเสียวเสียวไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรไปชั่วขณะตัดใจกินเนื้อไม่ลงแต่กลับตัดใจจ่ายเงินซื้อผ้าคาดผมให้นางได้ท่านพ่อคนนี้ดีต่อนางมาตลอดดีมากจบตอนที่186ตอนที่187ความภูมิใจซูเสียวเสียวแกะที่รัดผมอันเก่าออกมาแล้วมัดด้วยอันใหม่
เครื่องหน้าของนางดีอยู่แล้วประกอบกับผลลัพธ์ของวิตามินและคอลลาเจนเป็ดไทยผิวเดิมที่หมองคล้ำก็กลับมาสดใสและเปล่งปลั่งประกอบกับใบหน้ากลมๆเล็กๆน่ารักนั้นอีกในสายตาของพ่อสู่ลูกสาวของเขาคือสาวน้อยที่สวยที่สุดในปฐพีไอ้หยาทันใดนั้นพ่อสู่ก็ถอนหายใจสู่เสียวเสียวทำหน้างงเป็นอะไรเจ้าคะท่านพ่อข้าใส่สวยหรือไม่สวยสิพ่อสู่กล่าวสู่เสียวเสียวถามเช่นนั้นเหตุใดถึงถอนหายใจเล่าพ่อสู่เหม่อมองฟ้าอย่างเศร้าใจเหอเจ้าว่าเหตุใดลูกเขยถึงยังไม่มาอีกตอนแรกที่มาเมืองหลวงโดยทิ้งไว้ถิงไว้สู่เสียวเสียวบอกว่าการช่วยชีวิตคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไว้ถิงยังมีเรื่องต้องจัดการและพวกเขารอไว้ถิงไม่ไหวพ่อสู่ครุ่นคิดแล้วกล่าวว่าลูกเขยคงไม่ได้หาพวกเราไม่เจอหรอกนะเจ้าแน่ใจใช่หรือไม่ว่าบอกเขาแล้วว่าพวกเรามาพักที่นี่ซูเสียวเสียวกล่าวโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนอืมข้าบอกแล้วแปลกแฮะเว่ยถิงมาทางน้ำกล่าวตามเหตุผลก็ไม่น่าจะมาช้ากว่าพวกซูเสียวเสียวมากนักเพียงแต่การเดินทางของเว่ยถิงนั้นไม่สงบนักเขาพบกับคลื่นการซุ่มโจมตีเป็นระยะจึงทำให้การเดินทางล่าช้าออกไปฮ่าฮ่าฮ่าข้าพูดว่าอะไรแล้วนะเสียวฉงหัวคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกอวิชื่อซิวผู้สวมชุดสีดำทั้งตัวดึงดาบยาวออกมาอย่างตื่นเต้นเขย่งเท้านิดเดียวเหินขึ้นไปแล้วพุ่งเข้าใส่มือลอบสังหารที่เข้ามาขวางทางชายชุดขาวหมวกไผ่คุ้มกันรถม้าไม่รู้ว่านี่คือมือลอบสังหารระลอกที่เท่าไหร่แล้วเปิดฉากมาอีกฝ่ายมากัน3คน5คนจำนวนแค่นี้ไม่พอแม้แต่จะลอดไรฟันของอวิชื่อซิวต่อมาอีกฝ่ายเพิ่มจำนวนเป็น6คน8คน10คนแม้ว่าจะมีบางคนแอบอยู่ใต้จมูกของอวิชื่อซิลแต่พวกเขาก็ถูกชายชุดขาวหมวกไผ่ขวางไว้สรุปคือหลังจากการลอบสังหารหลายรอบแม้แต่ม่านของรถม้าพวกนั้นยังแต่ต้องไม่ได้เลยนับประสาอะไรกับการฉกชิงป้ายคำสั่งในมือของเว่ยถิงคืนนี้ราวกับว่าพวกเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กลับบ้านมือเปล่าพวกเขาส่งมือลอบสังหารชั้นยอดมาถึง30คนในคราวเดียวนอกจากนี้ยังมีการซุ่มโจมตีในหุบเขาก้อนหินขนาดมหึมาที่ร่วงลงมาสามารถขวางทางพวกเขาได้สำเร็จชายชุดขาวหมวกไผ่และอวิชื่อซิลตกอยู่ในวงตะลุมบอลไม่สามารถแยกร่างไปจัดการทุกอย่างได้ทำให้มือลอบสังหารคนหนึ่งเข้าใกล้รถมาได้มือลอบสังหารเลิกผ้าม่านขึ้นขวบเพียงแต่มีบุตรชายคนสุดท้องของตระกูลเว่ยเสียที่ไหนกันล่ะนี่มันหุ่นไล่กาชัดบนหน้าอกของหุ่นไล่กามีกระดาษเปล่าแผ่วหนึ่งซึ่งมีตัวอักษรขนาดใหญ่สองตัวเขียนล้อเลียนว่าไอ้โง่เขียนโดยอวิชื่อซิวเองมือลอบสังหารกล่าวแย่แล้วหลงกลมันเสียแล้วพวกมันใช้กลยุทธ์ล่อเสือออกจากถ้ำหนึ่งออกจากถ้ำปู่เจ้าสิกอวิชื่อซิวถีบมือลอบสังหารตรงหน้าออกไปและใช้วิชาตัวเบาเหินขึ้นไปบนกำแพงหินสูงข้าไม่เล่นกับพวกเจ้าแล้วเขาเวียงกระบี่ขึ้นแล้วสับก้อนหินยักย้ายบนกำแพงหินก้อนหินยักย้ายกลิ้งลงมาพร้อมเสียงกึกก้องมือลอบสังหารทำกับพวกเขาอย่างไรเขาก็เอาคืนอีกเท่าตัวชายชุดขาวหมวกไผ่ขมวดคิ้วก่อนลงมือทำอะไรเจ้าหมอนี่ส่งสัญญาณลับให้ก่อนไม่ได้เลยหรือไรหรือเขามีงานอดิเรกชอบบูชายัญคู่หูตัวเองโชคดีที่เขาว่องไวปานสายฟ้าฟาดวิชาตัวเบาก็ดีพอตัวมิเช่นนั้นคงถูกหินยักย้ายนั่นทับตายไปแล้วชายชุดขาวหมวกไผ่มองค้อนอวิชื่อซิลอย่างเย็นชาเจ้าไม่กลัวข้าหลบไม่ทันบ้างหรืออวิชื่อซิลกล่าวหน้าตาเฉยเจ้าหลบไม่ทันเป็นปัญหาของข้าหรือข้าต้องรับผิดชอบความอ่อนหัดของเจ้าด้วยหรือชายชุดขาวหมวกไผ่นายน้อยรับเจ้าหมอนี่มาได้อย่างไรเขาอยู่กับอวิชื่อซิลไม่กี่วันแต่คิดอยากจะฆ่าอีกฝ่ายเป็นร้อยหนแล้วยามโผล่เพลประตูเมืองหลวงค่อยๆปิดลงรถม้าคันหนึ่งเร่งรุดมาถึงทหารยามกล่าวประตูเมืองปิดแล้วค่อยมาพรุ่งนี้ประตูเมืองใช้กลไกเครื่องกว้านจึงเปิดปิดยากตอนนี้ปิดไปเกินครึ่งหนึ่งแล้วพวกเขาขี้เกียจเปิดอีกครั้งหน้าต่างรถม้าถูกผลักเปิดออกมือเรียวข้างหนึ่งยื่นป้ายคำสั่งออกมาทันทีที่ทหารยามเห็นป้ายคำสั่งเต็มตาสีหน้าก็เปลี่ยนขอบทันใดรีบถอยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วทำมือคารวะพลางกล่าวขอโทษข้าน้อยตาถั่วจะเปิดประตูเมืองให้ท่านเดี๋ยวนี้ประตูเมืองเปิดกว้างเว่ยถิงดึงหน้าต่างลงด้วยสีหน้าเฉยเมยรถม้าเข้าไปในเมืององครักษ์ลับที่แต่งกายเป็นคนขับรถม้าถามเว่ยถิงนายน้อยตอนนี้พวกเราไปไหนกลับไปที่จวนหรือว่าเว่ยถิงกล่าวเสียงเย็นชาตอนนี้ข้ากลับจวนได้แล้วหรือ
จ้าอยากให้ฝ่าบาทลงโทษตระกูลไว้ข้อหาหลอกลวงเบื้องสูงอย่างนั้นหรือองครักษ์รับรีบกล่าวข้าน้อยมีกล้าองครักษ์รับกล่าวอีกเช่นนั้นไปวัดฮู้กัวหลงหรือขอรับคราวนี้ไม่ผิดแน่แล้วกระมังท่านได้รับรางองค์การให้บำเพ็ญตนที่วัดฮู้กัวหลงฝ่าบาทไม่สามารถลงโทษท่านได้หรอกเว่ยถิงส่งเสียงหือแล้วกล่าวเสียงเย็นชาเจ้าคิดว่าเซียวฉงหัวเดาไม่ออกหรือว่าข้าจะกลับวัดเจ้าต้องการให้ข้าเข้าไปติดกับดักเองอย่างนั้นหรือองครักษ์รับอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้แล้วจะไปที่ไหนกันแน่ล่ะท่านเว่ยถิงกล่าวท่านแม่ชีขอให้คนนำจดหมายมาให้ข้าเจ้าอ่านให้ข้าฟังหน่อยองครักษ์รับไม่สิจดหมายท่านแล้วให้ข้าอ่านทำไมใต้เท้าข้าอ่านหนังสือไม่ออกเว่ยถิงเช่นนั้นข้าอ่านให้ฟังองครักษ์รับเอิกไม่ต้องก็ได้นะองครักษ์รับอยู่กับเว่ยถิงมาหลายปีแล้วความจริงเขาไม่เคยเห็นด้านที่เว่ยถิงอยู่ไม่นิ่งเช่นนี้มาก่อนเกิดอะไรขึ้นที่ชนบทหรือนายน้อยถึงแปลกไปเช่นนี้เว่ยถิงคลี่จดหมายช่างเถอะภาษาสุภาพเกินไปเจ้าฟังไม่เข้าใจหรอกข้าสรุปความหมายให้เจ้าเลยก็แล้วกันแม่สาวน้อยไปเมืองหลวงแล้วใจนางเอาแต่คิดถึงเจ้าเสียดายที่สถานการณ์ของผู้ป่วยวิกฤตดังนั้นนางจึงต้องรีบนำไปก่อนเมื่อเจ้าถึงเมืองหลวงแล้วต้องไปหานางก่อนนางไม่คุ้นชินกับพื้นที่แถมยังพาเด็ก3คนไปด้วยนางเป็นกังวลว่าจะปรับตัวได้ไม่ดีนะที่สำคัญคือนางคิดถึงเจ้ามากองครักษ์รับฟังแล้วก็อึ้งกิมกี่เขารู้สึกว่าจดหมายไม่น่าจะเขียนเช่นนี้แต่เมื่อมองสีหน้าของนายน้อยเคร่งขรึมจริงจังดูไม่เหมือนกำลังกุเรื่องขึ้นเองเว่ยถิงทำหน้าจนปัญญาและถอนหายใจเธอท่านแม่ชีให้ข้าไปหานางแล้วข้าจะทำอย่างไรได้ท่านจวินผู้เฒ่าก็ให้ท่านกลับจวนเหมือนกันท่านได้ยินหรือยังเว่ยถิงวางกระดาษจดหมายลงบนโต๊ะองครักษ์รับเหลือบมองแวบหนึ่งเขาเป็นองครักษ์รับนี่นาสายตาดีเยี่ยมอยู่แล้วบนกระดาษมีอักษรเพียง3ตัวอักษรตรงกลางเขาอ่านออกคือคำว่าหว่าเหตุใดนายน้อยของเขาถึงได้อธิบายอักษรจีน3ตัวเป็นคำพูด3ย่อหน้าได้แถมไม่มีคำว่าหว่าอยู่ในประโยคใดเลยนายน้อยพวกเราไปไหนขอรับท่านพูดมาตั้งหลายประโยคไม่มีใจความสำคัญเลยแม้แต่คำเดียวสรุปจะไปที่ไหนพวกเราวนรอบถนนใหญ่ 3-4 รอบแล้วนะเว่ยถิงส่งเสียงหือหนึ่งครั้งแววตาเยียบเย็นตรอกหลีฮวาจบตอนที่187 1. กลยุทธ์ล่อเสือออกจากถ้ำเป็นหนึ่งในกลศึก3ก๊กกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ใช้ภาพลวงที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อให้ศัตรูเกิดความประมาทตอนที่188บุตรีจริงหรือปลอมตอนบ่ายซูเสียวเสี่ยวเดินดูรอบๆและเยี่ยมชมร้านขายยาหลายแห่งนางจำเป็นต้องเตรียมยารักษาบาดแผลสำหรับผู้ป่วยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะนางคุ้นเคยกับสมุนไพรของฝูหลังจงหรือไม่เมื่อไปดูร้านขายยาอื่นๆนางมักจะรู้สึกว่าคุณภาพไม่เป็นที่พอใจเมื่อเดินตรงไปจนสุดถนนจ้งหยวนในที่สุดก็พบร้านขายยาที่เหมาะสมสมุนไพรหลากหลายชนิดคุณภาพก็ไม่เลวส่วนราคานั้นที่เมืองหลวงอย่าได้คิดเลยว่าจะถูกซูเสียวเสี่ยวหยิบสมุนไพรออกมา 2-3 ชนิดและไปชำระเงินที่โต๊ะเก็บเงินคนส่วนใหญ่มาซื้อยาตามใบสั่งหมอมีเพียงซูเสียวเสี่ยวเท่านั้นที่เลือกซื้อยาทั้งหมดด้วยตัวเองเด็กขายยามองนางแปลกๆเห็นนางซื้อแต่สมุนไพรธรรมดาที่ใช้รักษาแผลราคาไม่แพงแล้วมองเสื้อผ้าอภรรของนางไม่ใช่คนจากตระกูลใหญ่จึงไม่ได้ถามอะไรมากความ5ตำลึงเด็กขายยากล่าวซูเสียวเสี่ยวควักเงินออกมารบกวนห่อให้ข้าด้วยเด็กขายยาไปห่อยาให้นางซูเสียวเสี่ยวรอที่โต๊ะเก็บเงินอย่างอดทนคนทั่วไปจะไม่รอนิ่งๆเงียบเงียบส่วนใหญ่จะเดินดูรอบๆ ร้านแต่ซูเสียวเสี่ยวไม่ทำเมื่อครู่นางดูหมดแล้วเวลารอก็ควรจะตั้งใจรอขณะนี้ชินเย็นหลานเข้ามาในร้านขายยานางสวมชุดเสื้อกระโปรงงดงามมีปิ่นหยกทองสวยงามบนศีรษะและผู้หยกสีขาวห้อยลงมาจากเอวบางนางสวมผ้าคลุมหน้าเผยให้เห็นเพียงดวงตาคู่สวยราวเทพธิดาสตรีผู้สูงศักดิ์เช่นนี้หาได้ยากในเมืองหลวงไม่ได้บอกว่าไม่มีสตรีผู้สูงศักดิ์ในเมืองหลวงแต่ด้วยรูปร่างหน้าตาและกิริยาท่าทางของนางอย่างน้อยนางก็ต้องเป็นบุตรีของเจ้านายระดับสูงแน่ผู้ดูแลร้านรีบวางมือจากธุระตรงหน้าและออกมาต้อนรับด้วยใบหน้าแย้มยิ้มไม่ทราบว่าแม่นางท่านนี้มาเลือกซื้อยาหรือว่ามาเชิญหมอชินเยียนร้านกล่าวเสียงอ่อนโยน
คราวก่อนข้าส่งคนมาสั่งสมภารปีที่ร้านท่านไม่ทราบมาหรือยังผู้ดูแลร้านตบหัวตัวเองท่านเป็นคนสั่งสมภารปีหรอกหรือเพิ่งมาวันนี้แหละยังเก็บไว้ให้ท่านอยู่เลยข้าจะไปหยิบมาให้เดี๋ยวนี้ผู้ดูแลร้านวิ่งเร็วกว่าไปเกิดใหม่หญิงสาวข้างกายฉินเย็นหรานหัวเราะพรืดฉินเย็นหรานขมวดคิ้วเล็กน้อยซิ่งเอ๋ออย่าหัวเราะเขาไม่ใช่เจ้ากะคุณหนูดูสิเจ้ากะซิ่งเอ๋อชี้ไปทางโต๊ะเก็บเงินฉินเย็นหรานมองตามนิ้วของนางเห็นซูเสียวเสียวที่รออยู่เงียบๆซิ่งเอ๋อพูดเสียงเบาคุณหนูนางอ้วนจังเลยเจ้ากะซูเสียวเสียวกวาดสายตาเรียบเฉยมาซิ่งเอ๋อตกใจสะดุ้งฉินเย็นหรานสบตาซูเสียวเสียวก้มหน้าเล็กน้อยขอโทษขออภัยคนใช้ข้าไร้มารยาทแม่นางโปรดอย่าใส่ใจยาได้แล้วเด็กขายยายื่นสมุนไพรที่ห่อเรียบร้อยแล้วให้ซูเสียวเสียวซูเสียวเสียวรับห่อยามาไม่สนใจฉินเย็นหรานแล้วเดินออกจากร้านยาซิ่งเอ๋องึมงำคุณหนูทำไมนางทำเช่นนี้ล่ะพูดกับนางนางทำเมินเช่นนี้น่าหรือแม่นางสมพันปีของท่านผู้ดูแลร้านใช้สองมือถือกล่องผ้ายิ้มตาหยีเดินมาหาเขามองซิ่งเอ๋อที่ทำสีหน้าแปลกๆจึงอดใจไม่ไหวถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไม่มีอะไรชินเย็นร้านกล่าวซิ่งเอ๋อซิ่งเอ๋อรับกล่องผ้ามาคุณหนูของนางเป็นผู้สูงศักดิ์ไม่สามารถรับของที่สามัญชนยื่นให้ด้วยมือของตนเองชินเย็นร้านชำระเงินแล้วพาซิ่งเอ๋อขึ้นรถม้านางสั่งคนขับรถไปจวนเจิ้นเป่ยโหพรบคำซูเสียวเสียวเพิ่งทำครีมรักษาแผลเสร็จคนขับรถของซูม่อก็มาหน้าประตูแล้วแม่นางซูท่านโหผู้เท่าฟื้นแล้วฝูหลังจงให้เจ้าไปดูสักหน่อยเข้าใจแล้วซูเสียวเสียวพูดกับซูเฉิงซึ่งกำลังฝึกยุทธอยู่ที่ลานด้านหน้าว่าท่านพ่อข้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยซูเฉิงจำคนขับรถของตระกูลซูได้รู้ว่านางจะไปรักษาบิดาของนายท่านซูเขาก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่กำชับให้ซูเสียวเสียวรีบกลับมาซูเสียวเสียวหยิบครีมยาไปที่จวนท่านโหนางมองท่านโหผู้เท่าที่นอนไม่ได้สติบนเตียงฟื้นแล้วหรือฟูหลังจงกระแอมเบาๆเมื่อครู่ฟื้นแล้วจริงๆไม่เชื่อเจ้าถามเสียวเฉวียนจือได้เสียวเฉวียนจือคือเด็กรับใช้ที่ดูแลท่านโหผู้เท่าเสียวเฉวียนจือรีบบอกจริงขอรับแม่นางซูคือว่าไม่นานก็หลับต่อขอรับซูม่อไม่อยู่น่าจะไปตรวจสอบเรื่องท่านโหผู้เฒ่าโดนวางยาพิษเขาไม่ได้กระจายข่าวใดๆตรวจสอบเงียบๆและขอให้ฝูหลังจงปิดเป็นความลับซูเสียวเสียวจับชีพจรของท่านโหผู้เฒ่าดูรูม่านตาความดันโลหิตเป็นอย่างไรบ้างความดันโลหิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยฝูหลังจงพูดจบเขาก็หาวอดใหญ่ในบรรดากลุ่มคนที่มาเมืองหลวงฝูหลังจงเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอที่สุดแถมวันนี้เขาต้องตื่นแต่เช้าอีกด้วยซูเสียวเสียวพูดกับเขาว่าคืนนี้ข้าจะเฝ้าอยู่ที่นี่เจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะฝูหลังจงรีบกล่าวไม่ต้องข้าเฝ้าเองพรุ่งนี้เช้าเจ้าค่อยมาแทนข้าซูเสียวเสียวกล่าวโดยไม่เปิดโอกาสให้ปฏิเสธสุดท้ายฝูหลังจงไม่สามารถเกลี้ยกล่อมซูเสียวเสียวได้เขาจึงขึ้นรถม้าของจวนท่านโหและกลับไปเสี่ยวเฉวียนจือมองฝูหลังจงจักไปสีหน้างุนงงเหตุใดท่านหมอฝูถึงเชื่อฟังสิทธิ์ของตนเช่นนี้ไม่ใช่สิทธิ์ควรฟังอาจารย์หรอกหรือยังเป็นสิทธิ์อาจารย์กันอยู่หรือไม่อีกด้านหนึ่งชินเย็นหรานพาสาวใช้เข้าไปในจวนชินอวินก็พักอยู่ในจวนได้ยินว่าพี่สาวมาแล้วเขาก็รีบผลักประตูออกไปท่านพี่ชินเย็นหรานมองน้องตัวเองที่วิ่งฉิวมาเท้าแทบไม่ติดพื้นยิ้มเล็กน้อยอวินชินอวินจับแขนเสื้อนางและทำท่าอ่อนท่านพี่เหตุใดถึงเพิ่งมาเยี่ยมข้าหลักข้ากลับมาตั้งสองวันแล้วท่านมารับข้ากลับจวนใช่หรือไม่ชินเย็นหรานกล่าวข้าได้ยินว่าเจ้ากลับมาสองวันนอนทั้งสองวันชินอวินเหยียดปากก็เพราะว่ารีบเดินทางมาอย่างยากลำบากน่าสิไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ใหญ่คิดอะไรถึงต้องพาข้าไปด้วยให้ได้ให้ข้ากับพวกท่านลุงกลับมาเลยไม่ได้หรือไรชินเย็นร้านกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนปกติเจ้าเป็นหลานที่ท่านปู่หนึ่งเอ็นดูที่สุดขณะนี้ท่านป่วยลุกไม่ขึ้นพี่ใหญ่ก็ต้องพาเจ้ากลับมาก่อนจริงสิอาการป่วยของท่านปู่เป็นอย่างไรบ้างเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้แววตาของชินวินก็วูบไหวคิ้วสวยของชินเย็นร้านขมวดเล็กน้อยเจ้ายังไม่ได้ไปเยี่ยมท่านปู่หรอกหรือชินอวินกล่าวด้วยน้ำเสียงน้อยใจเรื่องนี้โทษข้าไม่ได้นะท่านพี่ไม่รู้ว่าการเร่งเดินทางมันเหนื่อยแค่ไหนพี่ใหญ่ไม่ให้ข้าพักเลยเ
าเกือบจะเหนื่อยตายกลางทางแล้วท่านที่ดูสิว่าข้าสู้ผอมไปหมดแล้วชินเย็นหรานสายหน้าเอาเถิดเจ้าไปเยี่ยมท่านปู่กับข้าแล้วกันชินอวินงึมงำเช่นนั้นคืนนี้ข้ากลับจวนได้หรือไม่ชินเย็นหรานกล่าวเจ้าอยู่เป็นเพื่อนท่านปู่ที่นี่ชินอวินกล่าวเสียงเบาทำไมล่ะข้าคิดถึงท่านแม่แล้วชินเย็นหรานกล่าวอย่างจริงจังท่านปู่เอ็นดูเจ้าขนาดนี้เจ้าจะกตัญญูท่านบ้างสักนิดไม่ได้เลยหรืออย่างไรชินอวินพูดฉอดฉอดข้ากันอยู่นะแต่ว่าจะให้ข้าไม่กลับจวนไม่ได้สิอีกอย่างเห็นได้ชัดว่าคนที่ท่านปู่เอ็นดูที่สุดคือท่านพี่เจ้าเฮ้อชินเย็นหรานถอนหายใจอย่างจนปัญญาช่างเถอะไปกันสองพี่น้องไปที่เรือนของท่านโหผู้เฒ่าพี่ใหญ่หายไปไหนเสียล่ะไม่รู้ว่ามีธุระอะไรไปไหนแล้วข้าตื่นมาก็ไม่เห็นเขาแล้วล่ะเสี่ยวเฉวียนจือกำลังทุบลูกเหอเถาสองที่ลานบ้านซึ่งซูเสี่ยวเสี่ยวเป็นคนสั่งเมื่อได้ยินเสียงการสนทนาที่คุ้นเคยเขาก็รีบลุกขึ้นยืนคุณชายคุณหนูชินอวินถามเจ้าทำอะไรอยู่หรือเมื่อครู่ข้าได้ยินเสียงตึงต่างๆไม่กลัวจะทำให้ท่านปู่ข้าตื่นบ้างหรือเสี่ยวเฉวียนจือยิ้มกล่าวว่าแม่นางซูให้ข้าน้อยทุบลูกเหอเถาสองสามลูกนะขอรับชินเย็นหรานตกใจเล็กน้อยแม่นางซูรึครอบครัวเจิ้นเป่ยโหล้วนแซ่ซูแต่เจิ้นเป่ยโหไม่มีบุตรีและถ้ามีก็จะไม่ถูกเรียกอย่างสุภาพและห่างเหินเช่นนี้ซูเสียวเสียวเดินทอดน่องออกมาเสียวเฉวียนจือทุบเหอเถาเสร็จหรือยังสายตาของชินอวินหันขบไปอยู่บนตัวซูเสียวเสียวครู่เดียวเขาก็ร้องอ๋อเจ้านี่เองชินเย็นหรานก็จำนางได้นี่คือแม่สาวร่างอ้วนที่บังเอิญเจอที่ร้านขายยามิใช่หรือซิ่งเบิกตาโตอุ๊ยตายคุณหนูนางนั่นเองนางนั่นเองเจ้ากะชินอวินช้าก่อนท่านพี่รู้จักนางด้วยหรือชินเย็นหรานเจ้ารู้จักหรือเสี่ยวเฉวียนจืองงเป็นไก่ตาแตกคุณชายคุณหนูพวกท่านรู้จักแม่นางซูหรือแต่ละคนมีเรื่องราวของตัวเองชินเย็นหรานและซูเสียวเสียวได้พบกันเพียงครั้งเดียวไม่ถือว่าเป็นคนรู้จักส่วนทางชินอวินนั้นมีเรื่องยุ่งเหยิงเยอะขึ้นมากทีเดียวณเรือนบรรพบุรุษตระกูลซูในชิงโจวเขาและซูเออร์โกชกต่อยกันจากนั้นเขาก็ให้คนไปสืบปูมหลังของซูเออร์โกได้ความว่าตระกูลซูเชิญมาทำขนมชื่อร้านซูจี้อะไรสักอย่างเป็นพี่สาวกับน้องชายคู่หนึ่งพี่สาวเป็นสาวร่างอบอ้วนส่วนน้องชายตัวเล็กผิวคล้ำเดิมที่ชินวินอยากลากตัวพวกเขามาเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงแต่น่าเสียดายถูกซูยวนตำหนิสั่งสอนไม่นำซ้ำซุยวนยังสั่งไม่ให้เขาสร้างปัญหามิเช่นนั้นจะกลับไปฟ้องปู่ของเขาชินวินกลัวท่านปู่ที่สุดชินวินและซูเสียวเสียวไม่เคยเผชิญหน้ากันตรงๆมาก่อนตอนที่ซูเสียวเสียวไปติดต่อพ่อบ้านเพื่อรับค่าจ้างชินวินเพียงมองนางอยู่ไกลๆไม่กี่ครั้งซูเสียวเสียวมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เพียงพอจะทำให้จำได้แม้เพียงเจอกันแค่ผ่านชินอวินจัดแขนเสื้ออย่างหยิ่งผยองดีนี่ข้าไม่ได้หาเรื่องเจ้าแต่เจ้ากลับส่งตัวเองมาถึงที่น้องชายชินเย็นหรานเรียกห้ามเขาเสี่ยวเฉวียนจือรีบสาวเท้าไปข้างหน้าขั้นกลางระหว่างสองฝ่ายคุณชายน้อยแม่นางซูมารักษาท่านโหผู้เฒ่านะขอรับนางเป็นหมอลูกศิษย์หมอท่านกับแม่นางซูมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันหรือไม่ขอรับเสี่ยวเฉวียนจือถามชินวินขี้คร้านจะสนใจทาสรับใช้คนหนึ่งเขาพูดกับชินเย็นหรานว่าท่านพี่ยังจำร้านซูจี้ที่ข้าเขียนเอาไว้ในจดหมายได้หรือไม่นั่นคือน้องชายของนางนั่นแหละเขาใช้แซ่เคียนข้าหน้าข้าบ่มไปครึ่งเดือนเลยนะข้าละอยากใช้แซ่เคียนกลับเสียเหลือเกินข้าเมื่อครูเจ้าว่าอย่างไรนะหมออะไรชินวินถามเสี่ยวเฉวียนจือหลังจากเพิ่งรู้สึกตัวเสี่ยวเฉวียนจือยิ้มแห่ๆกล่าวว่าหมอที่คุณชายใหญ่เชิญมาจากชิงโจวขอรับชินอวินตวาดนางเป็นแม่ครัวจะไปรู้เรื่องรักษาคนได้อย่างไรท่านพี่ใหญ่ต้องถูกนางหลอกแน่นอนอะไรนะแม่นางซูเป็นแม่ครัวคราวนี้ถึงตาเสี่ยวเฉวียนจือตกใจบ้างแต่คุณชายใหญ่เป็นคนเชิญนางมาเสี่ยวเฉวียนจือไม่สามารถปล่อยให้นางถูกคุณชายน้อยจัดการเสี่ยวเฉวียนจือทำได้เพียงใจดีสู้เสือไม่ใช่ขอรับคุณชายน้อยแม่นางซูเป็นลูกศิษย์ของท่านหมอท่านนั้นชินอวินโมโหลูกศิษย์อะไรกันนางเป็นแม่ครัวอ๋อข้าเข้าใจแล้วเจ้าหลอกลวงต้มตุ๋นคนไปทั่วแน่ๆ
สายตาของฉินเย็นหรานมองซูเสียวเสียวโดยไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับฉินอวินที่คุ้มดีคุ้มร้ายซูเสียวเสียวสุขุมกว่าเขามากนางถึงขั้นหยิบลูกเหอเถาที่เสียวเฉวียนจือทุบเรียบร้อยแล้วมากินอย่างอร่อยอร่อยฉินเย็นหรานขมวดคิ้วเล็กน้อยความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในใจของนางจบตอนที่188 1. ท่านปู่ในที่นี้หมายถึงพี่น้องของย่า 2. เหอเถาคือวรนัทตอนที่189ปู่หลานพบหน้าชินอวินตวาดใครก็ได้จับนางให้ข้าทีเออะโวยวายอะไรเสียงของซูม่อปรากฏขึ้นเบื้องหลังทั้งสองคนชินเย็นหรานเลิกคิ้วหันกลับมาและเรียกเบาๆว่าพี่ใหญ่ชินอวินกล่าวพี่ใหญ่มาก็ดีแล้วเหตุใดพี่ถึงเชิญผู้หญิงคนนี้มาเป็นหมอล่ะพี่คงจะไม่รู้สินะนางเป็นแม่ครัวทำขนมให้พวกเราที่เรือนบรรพบุรุษคราวก่อนไงนางไม่รู้เรื่องการแพทย์ท่านพี่ถูกนางหลอกเข้าแล้วชินเย็นหรานกล่าวอวินเจ้าอย่าพูดจาส่งเดชท่านพี่ใหญ่เชิญนางมาก็ย่อมต้องแน่ใจในความสามารถของนางสิเหอเถาดีทีเดียวทุบอีก2ลูกนะซูเสียวเสียวพูดกับเสียวเฉวียนจือเสร็จก็กลับหลังหันเดินเข้าห้องเสียวเฉวียนจือเช็ดเหงื่อเย็นแม่คุณเอ๋ยใจท่านช่างใหญ่โตเหลือเกินชินอวินโกรธควันออกหูท่านพี่ใหญ่ดูนางสิซูม่อกล่าวเสียงเข้มหยุดพูดท่านปู่เจ้านอนซมอยู่บนเตียงต้องการความสงบชินอวินถูกพี่ชายใหญ่ดุเป็นครั้งแรกรู้สึกน้อยใจมากนางใช้ให้คนทุบเหอเถาให้พี่ไม่พูดอะไรบ้างหรือดวงตาของชินเย็นหรานมีแววความประหลาดใจตระกูลซูเอ็นดูนางและชินอวินมากปกติแล้วจะไม่ยอมพูดถ้อยคำรุนแรงแม้แต่ประโยคเดียวหากเจ้ามาเยี่ยมไข้ก็เข้าไปตามนั้นหากมาเพื่อก่อกวนข้าก็จะให้คนส่งเจ้ากลับจวนทันทีซูม่ออารมณ์เสียมากท่านปู่ถูกคนวางยาพิษเขาสืบหาทั้งวันยังไม่ได้ความอะไรแม้แต่นิดเดียวท่านปู่ยังไม่พ้นขีดอันตรายชิวอวินไม่ไปเยี่ยมไข้แต่โดยดีไม่พอยังมาสร้างปัญหาที่นี่อีกชินเย็นหรานกล่าวเสียงเบาท่านพี่ใหญ่ข้าไปเยี่ยมท่านปู่ได้หรือไม่ข้านำซุปโสมมาให้ท่านปู่ด้วยสีหน้าของซูม่ออ่อนโยนลงจวนเจิ้นเป่ยโหผู้ชายเยอะผู้หญิงน้อยผ่านไป3รุ่นมีเพียงท่านอาของท่านพ่อเท่านั้นที่เป็นผู้หญิงด้วยเหตุนี้ชินเย็นหรานในฐานะญาติผู้หญิงย่อมได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากทุกคนในจวนอย่างไม่ต้องสงสัยไม่เหมือนกับชินอวินนางไม่ได้ถูกตามใจจนเสียนิสัยตรงกันข้ามนางรู้กาลเทศะมากไม่แปลกที่ท่านปู่จะเอ็นดูนางที่สุดซูม่อพาพวกนางเข้าไปในห้องภายในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นยาสมุนไพรท่านโหผู้เท่านอนซมอยู่บนเตียงสลัวทำให้คนคิดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอันไม่เป็นมงคลได้ง่ายๆชินอวินหวาดกลัวเล็กน้อยไม่กล้าเข้าใกล้ชินเย็นหรานเดินไปข้างเตียงอย่างมีมารยาทหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อบนหน้าผากของท่านโหผู้เท่าซูเสียวเสียวนั่งแท้เหอเถาอยู่บนเก้าอี้ชินเย็นหรานถามซูเสียวเสียวแม่นางซูท่านปู่ของข้าเป็นโรคอะไรหรือซูเสียวเสียวกล่าวเจ้าถามคุณชายใหญ่เถิดข้าอธิบายทุกอย่างที่ต้องอธิบายแล้วชินอวินกล่าวเสียงเย็นนี่มันมารยาทแบบไหนกันซูเสียวเสียวเหลือบมองเขาแวบหนึ่งหากข้าพูดความจริงเจ้ากล้าฟังไหมซูม่อเลิกคิ้วโรคหัวใจเขากล่าวท่านปู่เป็นโรคหัวใจชินเย็นหรานถามด้วยความกังวลเป็นโรคหัวใจได้อย่างไรท่านปู่ฝึกวิทยายุทธสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดชินอวินหัวเราะหึ่ๆกล่าวว่าท่านพี่ใหญ่พวกเขาเป็นหมอปลอมคำพูดของนางพวกพี่เชื่อด้วยหรือชินเย็นหรานไม่ตอบคำกับน้องชายแต่สั่งเด็กรับใช้ที่ประตูห้องว่าเสี่ยวเฉวียนจือเจ้าไปอุ่นซุปโสมเดี๋ยวท่านปู่ฟื้นแล้วค่อยดื่มซูเสี่ยวเสี่ยวกล่าวคนไข้ดื่มซุปโสมไม่ได้ชินอวินกัดฟันพูดว่านางผู้หญิงคนนี้เจ้าจงใจใช่ไหมซุปโสมนี่พี่สาวข้าตุ๋นเองกับมือจะดื่มไม่ได้ได้อย่างไรซูเสียวเสียวกินเหอเถาในมือเสร็จตบมือกล่าวว่าคนไข้ร่างกายอ่อนแอรับของบำรุงไม่ได้หากอยากปลิดชีวิตเขาก็ให้เขาดื่มชินอวินถลึงตาเจ้าแช่งท่านปู่ซูเสียวเสียวขมวดคิ้วด้วยความรำคาญนางไม่มีความอดทนมากนักกับพวกที่ถูกเรียกว่าลูกผู้ลากมากดีคนอื่นจะชินชากับชินอวินอย่างไรนางไม่สนนางไม่อยากฟังเสียงดังระคายหูคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปชินอวินโมโหจนแทบหงายหลังตึงนางบ้านนี่พูดอะไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นหรือ
ขาเป็นคุณชายผู้เป็นญาติของจวนเจิ้นเป่ยโหเชียวนะคนที่นอนอยู่บนเตียงเป็นพี่ชายแท้ๆของท่านย่าของเขาคนที่ควรใส่หัวไปคือนางต่างหากชินอวินทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาไม่สนใจแล้วว่านี่คือห้องผู้ป่วยของท่านโหผู้เท่าเขายกกำปั้นขึ้นและเหวี่ยงใส่ซูเสียวๆด้วยความโกรธเลือดขึ้นหน้าชินเย็นหรานหน้าถอดสีอวินหยุดนะนางยื่นมือออกไปคว้าชินอวินแต่นางจับอยู่เสียที่ไหนซูม่อยืนไกลจากเขาเข้ามาห้ามเขาไม่ทันจังหวะที่ทุกคนนึกว่าซูเสียวๆโดนเขาต่อยแน่ๆนั่นเองซูเสียวๆก็จับข้อมือเขาเบาๆบิดไปอีกทางและทุ่มเขาเอาเข่ายันหลังเขาเอาไว้แล้วกดแนบแน่นกับพื้นชินอวินถูกจัดให้อยู่ในท่าทางที่น่าอึดอัดและน่าขายหน้าอย่างมากเขาเดือดจัดคุณชายน้อยผู้สง่างามแห่งจวนฮู้กัวกงถูกผู้หญิงชาวบ้านจับกดลงถูกับพื้นเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพี่น้องคู่นี้เหตุใดคนหนึ่งถึงสู้เก่งกว่าอีกคนทว่าคราวนี้ไม่มีจิ่งอี้คอยหนุนหลังอีกฝ่ายชินอวินกลัวนางเสียที่ไหนเขาแผดเสียงดังลั่นนางบ้าข้าจะให้ท่านปู่ฆ่าเจ้าซูม่อก็ไม่คาดคิดว่าสาวน้อยจะเคลื่อนไหวเร็วขนาดนี้ท่วงท่าการจับของนางดูเหมือนได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีว่องไวและเฉียบคมโหดเหี้ยมและแม่นยำมีมาดของวีรสตรีผู้สนงยากเกินจะจินตนาการได้ว่าร่างกายที่อ้วนกลมจะมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ท่านพี่ใหญ่ชินเย็นหรานมองซูม่ออย่างร้อนรนมันเป็นความผิดของชินวินเองนางไม่ได้ยุยุเขาเลยเขาพูดจาไม่น่าฟังไม่พอยังลงมือชกต่อยนางอีกใจซูม่อต้องการจะสอนบทเรียนให้กับชินอวินจริงๆแต่เมื่อเห็นสายตาอ้อนวอนของชินเย็นหรานเขาก็ถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้แม่นางพูดยังไม่ทันจบท่านโหผู้เฒ่าก็ส่งเสียงอันแผ่วเบาออกมาจากลำคอซูม่อมองไปทางท่านปู่ทันทีเห็นท่านปู่ค่อยๆลืมตาสีหน้าของเขาดีใจทันใดรีบก้าวยาวๆไปข้างเตียงท่านปู่ท่านฟื้นแล้วหรือชินเย็นหรานก็รีบหันไปทางท่านโหผู้เฒ่าแสดงสีหน้ายินดีท่านปู่เมื่อชินวินได้ยินว่าท่านปู่ฟื้นแล้วความหยิ่งผยองของเขาก็พุ่งทยานท่านปู่มีคนรังแกข้าท่านปู่ต้องสั่งสอนนางให้ข้านะสายตาของท่านโหผู้เฒ่าตกอยู่ที่ซูเสียวชินอวินได้ใจทันทียังไม่รีบปล่อยข้าอีกท่านปู่ฟื้นแล้วยายผู้หญิงคนนี้ตายแน่ท่านโหผู้เฒ่ารักและเอ็นดูสองพี่น้องคู่นี้มากรักมากกว่าลูกหลานแท้ๆของตนเองเสียอีกลูกหลานตัวเองแค่เก็บมาเลี้ยงสองพี่น้องตระกูลฉินสิบเป็นลูกหลานแท้ๆถ้าไม่ใช่เพราะปู่ย่าตายายและลูกหลานทั้งสามรุ่นหน้าตาเหมือนกันมากเกรงว่าบางคนอาจจะสงสัยเช่นนี้อย่างไรก็ตามท่านโหผู้เฒ่าไม่พูดอะไรสักคำแน่นอนอาจเป็นไปได้ว่าร่างกายเขาอ่อนแอเกินไปจนพูดไม่ไหวเขาเพียงแค่มองซูเสียวๆตรงๆน้ำในดวงตาสั่นไหวซูม่อมองดูปู่ของเขาอย่างลึกซึ้งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดกับคนสามคนที่อยู่ในห้องว่าแม่นางซูรบกวนมาให้ท่านปู่ข้าดูหน่อยเย็นหรานเจ้าพาอวินกลับจวนก่อนเถอะชินเย็นหรานเข้าใจแล้วเจ้ากะท่านพี่ใหญ่ซูเสียวๆปล่อยชินอวินชินเย็นหรานพยุงชินอวินขึ้นมาชินอวินยังอยากจะฟ้องอีกหน่อยแต่ถูกชินเย็นหรานดึงออกไปทันทีที่ข้ามธรณีประตูออกมาชินเย็นหรานก็หันไปมองแวบหนึ่งไม่รู้ว่านางเห็นภาพลวงตาหรือไม่เมื่อท่านปู่ตื่นขึ้นมาก็จ้องมองผู้หญิงคนนั้นตลอดแววตานั้นไม่เหมือนกำลังมองคนแปลกหน้าเลยเมื่อออกจากเรือนชินอวินก็คร่ำครวญอย่างไม่พอใจท่านพี่ดึงข้าออกมาทำไมไม่เห็นข้าถูกคนอื่นรังแกหรือไงข้าต้องให้ท่านปู่สั่งสอนนางให้ได้ชินเย็นหรานกล่าวเสียงครึ้มหยุดก่อเรื่องได้แล้วท่านปู่ป่วยขนาดนั้นเจ้าควรจะเป็นห่วงสุขภาพของท่านปู่สิไม่ใช่เอาเรื่องหยุมหยิมไปรบกวนท่านผู้อาวุโสเช่นนี้ชินอวินพูดหักล้างข้าถูกต่อยนะนี่เป็นเรื่องเล็กหรือท่านพี่ตั้งแต่ท่านพี่มั่นหมายกับองค์ชายสามดูเหมือนท่านพี่จะเปลี่ยนไปนะเอาแต่พูดถึงกฎเกณฑ์ตลอดทั้งวันข้าเปล่านะท่านพี่ทำข้าไม่อยากสนใจท่านพี่แล้วข้าจะกลับไปบอกท่านพ่อและท่านปู่ให้พวกท่านช่วยระบายความแค้นให้เมื่อมองไปฉินอวินที่จักไปด้วยความโกรธฉินเย็นหรานก็รู้สึกปวดหัวซูม่อไม่ใช่คนโง่ฉินเย็นหรานสังเกตเห็นได้เขาก็ย่อมสังเกตเห็นเช่นกันนอกจากนี้เนื่องจากเขารู้ข้อมูลภายในจำนวนหนึ่งเขาจึงไม่เหมือนฉินเย็นหรานที่คิดว่ามันเป็นภาพลวงตาของนางเองแววตาที่ท่านปู่มองสาวน้อยคนนั้นต่างออกไป
เมื่อก่อนท่านปู่เอ็นดูฉินเหยียนรานและฉินอวินที่สุดแต่วันนี้สาวน้อยคนนั้นเพิ่งปรากฏตัวความสนใจทั้งหมดของท่านปู่ก็พุ่งไปที่นางราวกับไม่ได้สังเกตเห็นฉินเหยียนรานและฉินอวินที่อยู่ในห้องเลยน่าเสียดายที่ท่านโหผู้เฒ่ายังมีพิษตกค้างอยู่ในร่างกายตื่นได้ครู่เดียวแม้จะเอ่ยคำยังทำไม่ได้และพลอยหลับไปอีกครั้งอย่างอ่อนแรงเมื่อครู่ที่ฉินอวินอาละวาดทำให้ซูม่อรู้สึกปวดหัวเป็นระยะคราวหน้าไม่มีอีกแล้วซูม่อกล่าวหืมซูเสียวเสี่ยวมองเขาแปลกซูม่อกล่าวเจ้าและอาจารย์ของเจ้าเป็นหมอที่ครอบครัวเชิญมาปล่อยให้ฉินอวินสร้างปัญหาต่อหน้าเจ้าเป็นความประมาทเลินเล่อของข้าเองเขาไม่ใช่คนที่จะปัดความรับผิดชอบนอกจากนี้เขายังไม่เคยพบหน้าท่านย่าความรู้สึกที่มีต่อท่านย่าไม่ลึกซึ้งเท่ากับท่านปู่และท่านพ่อดังนั้นกับสายเลือดของท่านย่าแทนที่จะกล่าวว่าเอ็นดูกล่าวว่าเป็นความกตัญญูอย่างหนึ่งต่อท่านปู่และท่านพ่อดีกว่าในสถานการณ์ที่ท่านปู่และท่านพ่อไม่เข้ามาแทรกแซงท่าทีที่เขามีต่อชินวินก็ถือว่ายุติธรรมและถูกต้องแล้วซูเสียวเสี่ยวไม่ใส่ใจนักชินอวินก็คือชินอวินซูม่อก็คือซูม่อนางไม่เอามาประปนกันการที่ชินอวินเข้ามาเอะอะวายๆกลับทำให้ซูม่อจำได้ว่าชินอวินหลับไป2วันเต็มๆซูม่อพูดกับซูเสียวเสี่ยวข้าเกือบลืมไปแล้วเจ้าก็เดินทางมา1เดือนเหมือนกันต้องเหนื่อยมากแน่ๆทางนี้ข้าจะให้คนรับใช้คอยเฝ้าท่านปู่เองเจ้าไปพักที่เรือนข้างเถิดหากมีอะไรข้าค่อยเรียกเจ้าซูเสียวเสี่ยวส่งสายตาเป็นในว่าไปไม่ได้หรอกซูม่อก้มลงมองก็เห็นท่านปู่ซึ่งอยู่ในอาการหมดสติไม่รู้ว่าจับมือนางไว้แน่นตั้งแต่ตอนไหนท่านโหผู้เฒ่าตื่นขึ้นมากลางดึกซูเสียวเสี่ยวนั่งบนม้านั่งเล็กๆฟุบหลับบนหัวเตียงนางรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในฝ่ามือก็ยกศีรษะขึ้นทันทีแล้วมองไปทางท่านโหผู้เฒ่าบนเตียงตื่นแล้วหรือเจ้าคะรู้สึกอย่างไรบ้างไม่สบายตรงไหนหรือไม่เจ้ากะท่านโหผู้เฒ่ามองนางอย่างมึนงงเสียงแหบแห้งของเขาสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ตุ้ยหนุยซูเสียวเสี่ยวกระพริบตารู้สึกแปลกเอ๊ะรู้จักชื่อข้าหรือตุ้ยหนุยท่านโหผู้เฒ่าเรียกตุ้ยหนุยอีก 2-3 ครั้งและพลอยหลับไปด้วยความสับสนซูม่อมาที่นี่ตอนใกล้รุ่งสางเขาตรวจสอบเรื่องวางยาพิษต่อไปไม่ได้นอนทั้งคืนสามารถเห็นความซี่เซียวและเหนื่อยล้าได้ด้วยตาเปล่าท่านปู่เป็นอย่างไรบ้างเขาถามแม้แต่เสียงของเขาก็แหบแห้งไม่น้อยซูเสียวเสี่ยวกล่าวเมื่อคืนตื่นครั้งหนึ่งประมาณครึ่งเคอไม่ค่อยมีสตินักแต่ชีพจรเต้นราบรื่นกว่าเมื่อวันถ้าวันนี้อาการไม่แย่ลงก็ถือผ่านช่วงอันตรายแล้วซูม่อถอนหายใจยาวจากนั้นเขาก็ถามว่าท่านปู่ข้าตื่นขึ้นมาพูดอะไรบ้างซูเสียวเสี่ยวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านเรียกข้าว่าตุ้ยนุ้ยท่านรู้จักชื่อข้าได้อย่างไรซูม่อสงสัยเจ้าชื่อต้ายามิใช่หรือซูเสี่ยวเสี่ยวชื่อเล่นหน้าที่จริงคือฉายาต่างหากพวกชาวบ้านเห็นนางอ้วนก็เรียกต้ายาเป็นตุ้ยนุ้ยแทนซูม่อพินิจดูนางหัวจรดเท้าก็ตรงกับภาพลักษณ์นะซูเสี่ยวเสี่ยวซูม่อหยุดครู่หนึ่งเปล่านะข้าไม่เคยบอกชื่อเจ้าให้ท่านปู่ทราบจบตอนที่189ตอนที่190รวมญาติใกล้เที่ยงซูยวนซูฉีซูอวีและคณะของเขาก็เดินทางกลับเมืองหลวงเช่นกันสิ่งแรกที่ซูฉีและซูอวีทำคือรีบไปเยี่ยมปู่ของพวกเขาข้าก่อนพี่น้องสองคนผลัดกันดึงไม่มีใครยอมใครสุดท้ายซูอวีอาศัยความอได้เปรียบเล็กน้อยนำหน้าพี่รองไปครึ่งก้าวแทรกตัวเข้าไปในห้องท่านโหผู้เฒ่าสองพี่น้องที่เถียงกันฉอดๆอยู่ข้างนอกเมื่อเข้ามาในห้องท่านโหผู้เฒ่าก็เงียบลงทันทีเมื่อเห็นท่านปู่ที่ยังสามารถฝึกหมัดมวยในลานบ้านก่อนพวกเขาจะออกเดินทางตอนนี้ทำได้เพียงนอนอย่างอ่อนแรงอยู่บนเตียงผู้ป่วยดวงตาของพวกเขาก็แดงก่ำท่านปู่เป็นอย่างไรบ้างซูอวีละล่ำลักจดหมายบอกว่าท่านปู่ไม่สบายแต่ไม่คิดว่าอาการจะแย่ขนาดนี้ซูชีกล่าวตำหนิตัวเองว่าทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเองหากข้ารู้ข้าก็คงไม่จัดพิธีสวมกวนอะไรนั่นไม่ใช่ความผิดของเจ้าท่านพี่รองน้อยครั้งนักที่ซูอวีไม่ฉีกหน้าพี่รองต่อให้เจ้าอยู่ที่จวนก็ช่วยอะไรไม่ได้มากซูชีสูดจมูกอย่างน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนท่านปู่ซูอวีพี่รองอย่าคิดว่าตัวเองสำคัญนักเลยซูฉี
ซูยวนก็มาเยี่ยมท่านโหผู้เท่าเช่นกันจากนั้นเขาก็หอบความรู้สึกหนักอึ้งกลับห้องหนังสือที่อยู่ติดกันหมอฟูว่าอย่างไรบ้างซูยวนถามซูม่อไม่ปิดบังอะไรบิดาของตนโดนยาพิษโรคหัวใจขอรับซูยวนตกใจมากจับแขนเก้าอี้แน่นอะไรนะท่านปู่เจ้าโดนยาพิษได้อย่างไรโรคหัวใจก็น่าประหลาดใจแล้วแต่ถูกวางยาพิษทำให้รู้สึกเหลือเชื่อมากขึ้นอีกซูม่อกล่าวลูกก็กำลังแอบสืบอยู่เพียงแต่ขณะนี้ยังไม่มีเบาะแสใดๆลูกถามท่านปู่ว่าปกติรับประทานอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรผิดปกติสามารถตัดกรณีโดนยาพิษโดยไม่ได้ตั้งใจออกไปได้ขอรับสิ่งที่เรียกว่าโดนยาพิษโดยไม่ได้ตั้งใจหมายถึงการกินอาหารที่ไม่ควรกินร่วมกันสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเห็นได้ชัดว่ายาพิษของท่านโหผู้เฒ่าไม่ได้อยู่ในกรณีเช่นนี้ซูม่อกล่าวต่อข้าสงสัยว่ามีคนวางยาท่านปู่แต่ทำอย่างไรลงมือจากที่ไหนข้ายังสืบไม่เจอขอรับซูยวนพยักหน้าเห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานของบุตรชายใครวางยาพิษท่านปู่ของเจ้ากันนะซูม่อกล่าวน้ำเสียงจริงจังท่านปู่เป็นทหารที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรมมาตลอดชีวิตสร้างศัตรูนับไม่ถ้วนจากมุมมองด้านแรงจูงใจอาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุตัวคนร้ายมองจากมุมมองของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คนแรกความจริงก็คือท่านพ่อซูยวนจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็หยุดซูม่อกล่าวหากท่านปู่จากไปท่านพ่อก็สามารถสืบทอดตำแหน่งเจิ้นเปียวโยได้อย่างราบรื่นข้ารู้ว่าท่านพ่อไม่มีทางทำร้ายท่านปู่แต่บรรดาข้าราชบริพารในราชสำนักบรรดาราษฎรในเมืองหลวงต่างก็รู้ว่าไม่กี่เดือนก่อนท่านปู่กับท่านพ่อทะเลาะกันครั้งใหญ่ท่านปู่ถึงกับลั่นวาจาว่าจะยกเลิกตำแหน่งซื่อจื่อของท่านพ่อแล้วคืนจวนโหให้ราชสำนักซุยวนยิ้มขมขื่นดังนั้นเพื่อรักษาตำแหน่งไว้ข้าจึงมีแนวโน้มที่จะทำร้ายปู่ของเจ้าสูงมากแววตาของซูม่อแน่วแน่ท่านพ่อไม่มีทางทำเช่นนั้นแต่ข่าวลืออาจทำให้เกิดปัญหาได้ซูยวนเองไม่มีทางทำร้ายบิดาตนเองเขารู้ว่าลูกชายก็เชื่อในตัวเขาบุตรชายเพียงแต่อภิปรายข้อเท็จจริงแยกแยะเบาะแสทั้งหมดอย่างละเอียดและวิเคราะห์อย่างเป็นกลางและยุติธรรมเขาภูมิใจที่มีลูกชายเช่นนี้ซูม่อเห็นบิดาไม่มีปฏิกิริยาอะไรซูม่อที่รู้สึกโล่งใจกล่าวต่อว่าท่านปู่กุมอำนาจทางทหารหากท่านเสียชีวิตแม่ทัพหลายตระกูลก็จะได้รับประโยชน์เช่นตระกูลเว่ยตระกูลมู่หลงตระกูลฉินและตระกูลเหลิงซุยวนสายหน้าตระกูลฉินและตระกูลซูต้องพึ่งพาอาศัยกันหากเสียท่านปู่ไปอำนาจของตระกูลฉินในพระราชสำนักก็จะอ่อนแอลงเช่นกันตระกูลฉินไม่มีทางทำร้ายท่านปู่ส่วนตระกูลเว่ยและตระกูลเหลิงซุยวนหยุดพูดความพัวพันระหว่างตระกูลเว่ยและตระกูลซูไม่สามารถอธิบายได้กระจ่างด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำซูม่อกล่าวอีกจริงสิท่านพ่อมีอีกเรื่องหนึ่งซุยวนกล่าวเจ้าว่ามาซูม่อขมวดคิ้วท่านปู่เคยสืบเรื่องแม่นางซูมาก่อนหรือไม่ขอรับซูยวนไม่เข้าใจเหตุใดจึงเอ่ยเช่นนั้นซูม่อกล่าวที่หมู่บ้านแม่นางซูมีชื่อเล่นว่าตุ้ยนุ้ยข้าจำไม่ได้ว่าเคยเล่าให้ท่านปู่ฟังแต่แม่นางซูบอกว่าเมื่อท่านปู่ตื่นขึ้นเขาก็เรียกนางว่าตุ้ยนุ้ยสีหน้าของซูยวนตื่นเต้นขึ้นมาทันทีซูม่อมองเขาแปลกๆท่านพ่อซุยวนสงบสติอารมณ์ตอนเด็กๆท่านอาฆาเป็นเด็กอ้วนพ่อมักจะเรียกนางว่าตุ้ยหนุยซูม่อดูภาพวาดท่านย่าของเขาที่แขวนอยู่ในห้องหนังสือหญิงสาวในภาพนั้นรูปร่างเพรียวบางท่าทางสง่างามห่างไกลจากคำว่าอ้วนลิบลับซุยวนกระแอมให้คอโล่งท่านอาฆาจ่ายให้จิตรกรไป200ตำลึงให้จิตรกรวาดนางให้นางผอมลงหน่อยคนอ้วนได้แต่ภาพวาดจะอ้วนไม่ได้ก่อนออกเรือนภาพวาดของท่านอาไม่รู้ว่าไปตกอยู่ในมือของชาวบ้านได้อย่างไรคนทั้งเมืองหลวงต่างรู้ว่าบุตรสาวของตระกูลซูที่จะแต่งออกไปงดงามราวกับนางฟ้าชายหนุ่มจำนวนนับไม่ถ้วนเป็นบ้าเพราะนางคลั่งเพราะนางชนกำแพงดังตึงตังเพราะนางสีหน้าของซูม่อไม่อาจอธิบายได้นี่เรียกว่าวาดให้ผอมลงนิดหน่อยหรือนี่คือการตัดท่านย่าออกไปครึ่งตัวเลยเสียมากกว่ารุ่งเช้ารถมาคันหนึ่งจอดในตรอกหลีฮวาอันเงียบสงบองครักษ์รับพูดด้วยรอยคล้ำใต้ตาขนาดใหญ่นายน้อยเรารอมาทั้งคืนแล้วท่านแน่ใจหรือว่าไม่ต้องการเคาะประตูท่านลังเลอะไรกันแน่ขอรับบอกมาเถิดข้าจะจัดการให้ได้หรือไม่ขอรับเว่ยถิงแค้นเสียงอย่างเย็นชาที่ชนบทตื่นแต่เช้าตรู่มิใช่หรือเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ตื่นมาทำขนมแล้วอะไรกัน
พอมาถึงเมืองหลวงก็ขี้เกียจเสียแล้วอย่างนั้นหรือรถม้าของไวถิงรออยู่หน้าประตูด้วยอารมณ์บูดอารมณ์บูดไปกว่าครึ่งคืนหากไฟแห่งความอารมณ์บูดของนายน้อยเขาสามารถฆ่าคนได้องครักษ์ลับคิดว่าในตรอกหลีฮวานี้คงไม่มีผู้รอดชีวิตในที่สุดในเรือนก็มีความเคลื่อนไหวไวถิงหูตั้งรีบปัดฝุ่นแขนเสื้อยาวของตนทันทีเขากลับสู่ตัวตนเดิมก็ย่อมมีได้แต่งตัวเช่นชาวไร่ชาวนาอีกแล้วชุดคลุมยาวสีขาวเสื้อคลุมผ้าโปร่งบางสีเข้มเข็มขัดหยกลวดลายประณีตคาดรอบเอวที่แข็งแรงและมีพลังมองจากไกลๆดูเหมือนเทพตกสวรรค์ที่ไม่มีตัวตนบนโลกมองใกล้ๆคือชายหนุ่มผู้งดงามมิอาจหาใครเทียบเทียมได้ภายในรถม้าแสงประกายจากแสงจันยามราตรีเป็นระลอกส่องบนใบหน้าอันงดงามดั่งหยกเผยให้เห็นความหล่อเหลาที่ไม่ธรรมดาผิวพรรณอันผุดผ่องนี้แม้แต่สตรีที่สวยที่สุดก็ยังรู้สึกด้วยกว่าหน้าต่างรถเขาสั่งการอย่างเย็นชาองครักษ์ลับลงจากรถแล้วดึงหน้าต่างสูงขึ้นเว่ยถิงสูงไปองครักษ์ลับไม่ใช่สินี่ยังเลือกมุมอีกหรือเยียดประตูลานบ้านเปิดออกเว่ยถิงนั่งอยู่อย่างหล่อเหลาและเยือกเย็นน่าเสียดายคนที่ออกมาคือฝูหลังจงฝูหลังจงไม่รู้จักเว่ยถิงเขากวาดตามองรถม้าตรงหน้าแล้วเดินไปเยียดประตูลานบ้านเปิดออกอีกครั้งเว่ยถิงยังคงนั่งตัวตรงต่อไปคนที่ออกมาคือซูเออร์โกเขาจำพี่เคยชมใหม่ไม่ได้เช่นกันหลักๆคือเขาไม่ได้มองด้วยซ้ำพาลูกมาออกไปถ่ายหนักแล้วก็กลับเข้าไปในลานบ้านเว่ยถิงที่ออกมาคนที่สามคือพ่อซูเขายังไม่ตื่นดีด้วยซ้ำเขาได้ยินเสียงลูกม้าคำรามก็นึกว่าลูกสาวกลับมาแล้วเหลือบมองอย่างสลึมสลือแวบหนึ่งอาจไม่ใช่ลูกสาวข้าก็กลับเข้าไปนอนต่อเป็นอีกครั้งที่เว่ยถิงข้ายังเป็นเขยที่เจ้ารักที่สุดอยู่หรือไม่องครักษ์ลับเริ่มสงสารนายน้อยของเขานิดหน่อยแล้วรอมาหนึ่งคืนถูกคนแล้วคนเล่าปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นอากาศธาตุนี่มันเรื่องอะไรกันเว่ยถิงกล่าวในรถมาอุดอู้ไปหน่อยองครักษ์ลับกล่าวเช่นนั้นท่านจะลงมาเดินเล่นหน่อยหรือไม่เว่ยถิงในเมื่อเจ้ายืนกรานเช่นนั้นข้าก็จะฟังเจ้าสักครั้งแล้วกันองครักษ์ลับงงเป็นไก่ตาแตกไม่ใช่สิยืนกรานอะไรเว่ยถิงลงจากรถมาอย่างเท่มาถึงประตูลานบ้านที่แง้มอยู่จังหวะนี้เองลูกๆทั้งสามก็ตื่นขึ้นพวกเขาอยากดูว่าแม่กลับมาหรือยังพวกเขาผลักประตูไม้ที่ค่อนข้างหนักสำหรับพวกเขาฮึบๆจากนั้นพวกเขาก็เห็นร่างสูงสง่าราวกับภูเขาเว่ยถิงหึเด็กน้อยทั้งสามจ้องมองเขาอย่างว่างเปล่าและยืนงงงันอยู่ตรงนั้น3วินาทีวินาทีต่อมาเด็กน้อยทั้ง3ก็ร่วมมือกันปิดประตูเสียงดังปังไม่ดีแล้วพ่อตัวแสบมาฉกตัวพวกเขาแล้วท่านนะเด็กทั้ง3กอดขาซูเออร์โกเอาไว้ซูเออร์โกทำอะไรนะต้าหูกล่าวอย่าออกไปนะซูเออร์โกกล่าวข้าต้องไปซื้อซาลาเปานะพวกเจ้าไม่หิวหรือหิวดวงตาของเด็กน้อยทั้ง3กลอกไปมาเสียวหูชี้นิ้วเล็กๆของเขาไปประตูหลังซูเออร์โกเข้าไปเอาตะกร้าซื้อของในครัวต้าหูเขย่งถอดสลักประตูหลังออกนี่เป็นครั้งแรกที่ซูเออร์โกได้เพลิดเพลินกับการบริการระดับ5ดาวของเด็กน้อยทั้ง3เขาเกาหัวอึมก็ได้ประตูหน้าเว่ยถิงโมโหจนถึงจุดหนึ่งและยิ้มยอมรับชะตากรรมเจ้าพวกเด็กแสบไม่เจอกัน1เดือนไม่เอาพ่อแล้วใช่ไหมดูผู้หญิงคนนั้นทำซีเลี้ยงลูกเขาจนกลายเป็นอะไรไปแล้วองครักษ์ลับนายน้อยเด็กทั้ง3เมื่อครู่คือคุณชายน้อยใช่ไหมขอรับองครักษ์ลับตามมาระหว่างทางที่ไวถิงเดินทางมาเมืองหลวงระหว่างเดินทางเพียงแต่ได้ฟังอวีชื่อซิลเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ไม่เคยเห็นคนตระกูลซูเล็กและบรรดาคุณชายน้อยติดนางกันไปหมดแล้วไวถิงฟึดฟัดเดี๋ยวเจอนางดูเอาแล้วกันว่าข้าจะจัดการนางอย่างไรเพิ่งสิ้นเสียงพูดรถม้าของตระกูลซูก็มาถึงแม่นางซูมาถึงแล้วคนขับรถกล่าวเว่ยถิงเดินมาอย่างเย็นชาเปิดม่านหน้าต่างดังขวบคนขับรถตกใจเอ๊ะเจ้าเป็นใครหน้ากระบี่ขององครักษ์ลับเจาะคอของคนขับรถเว่ยถิงระงับความโกรธของเขาไว้ตลอดทางเขาคิดหาวิธีสอนบทเรียนให้ใครบางคนเป็นร้อยวิธีแต่ยังไม่ทันได้ลงมือเขาก็เห็นใบหน้าที่เหนื่อยล้าก่อนซูเสียวเสียวเฝ้าไข้ทั้งคืนเหนื่อยจนหลับไปบนรถม้าเว่ยถิงยื่นมือออกไปแล้วอุ้มนางลงมาจากรถม้า
คนขับรถตาถลนอ้าปากค้างองครักษ์ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแล้วไหนที่บอกว่าจะสั่งสอนนางล่ะเว่ยถิงอุ้มร่างอบนุ่มนิ่มของใครบางคนเขารู้สึกได้ว่านางตัวเบาลงไปอีกประมาณหนึ่งเว่ยถิงขมวดคิ้วทำหน้าเครียดขรึมเข้าไปในห้ององครักษ์รับอ้าปากพะงาบนายน้อยเว่ยถิงกล่าวเสียงเรียบไปซื้อเนื้อมาหน่อยองครักษ์รับเด็กทั้งสามแค่ตามซูเออร์โกไปซื้อซาลาเปาเท่านั้นแต่ซื้อเสร็จแล้วจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่ยอมกลับซูเออร์โกแค่คิดว่าพวกเขาอยู่บ้านจนรู้สึกอุดอู้ไม่สงสัยอะไรนักเพียงแต่หลังจากเดินมาเป็นเวลานานเขาไม่ได้เหนื่อยแต่กระหายน้ำกลับไปดื่มน้ำก่อนค่อยออกมาเล่นเถอะเขาพูดกับเด็กทั้งสามเด็กทั้งสามสายหน้าเล่าข้าวเสียวหูกล่าวนี่เป็นครั้งที่เขาออกเสียงถูกต้องที่สุดครั้งหนึ่งใกล้ๆมีร้านขายเหล้าข้าวและร้านขายซาลาเปาเปาหมั่นโถชนิดต่างๆจริงๆซูเออร์โกกลืนน้ำลายก็ได้อย่างไรเขาก็เป็นคนที่เคยทำเงินได้60ตำลึงเหล้าขาว 2-3 ชามยังซื้อไหวเขาพาหลานชายทั้ง3ไปกินเหล้าข้าวแต่โลกกลมๆก็เหวี่ยงให้เขามาเจอกับชินวินเมื่อวันชินวินถูกซูเสียวเสียวบีบให้ยอมรับความพ่ายแพ้กลับไปยังคิดอยู่ว่าจะฟ้องปู่กับพ่อใครจะไปคิดว่าทั้งสองคนยุ่งเสียจนกว่าจะกลับมาก็ดึกดื่นเที่ยงคืนเขาหลับไปแล้วจนเช้าวันนี้เขาตื่นขึ้นมาทั้งสองคนก็ไปที่ราชสำนักเสียแล้วเขากดเก็บไฟโทรศัพท์เอาไว้กำลังกังวลว่าไม่มีที่ระบายบังเอิญแท้มาเจอซูเออร์โกพอดีซูเออร์โกลงแซ่ได้โหดมากถึงขนาดที่เมื่อเขาเห็นซูเออร์โกแก้มก็รู้สึกเจ็บแปลกๆขึ้นมาเขาอยู่ชั้น2ซูเออร์โกและเด็กๆ3คนอยู่ที่ห้องโถงกลางร้านรวงในเมืองหลวงเปลี่ยนแปลงบ่อยแต่ก็มีร้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางร้านที่อยู่ยงคงกระพันเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวในวันนั้นและร้านอาหารในวันนี้ต้องกินข้าวร้านเดียวกับคนพันนั้นเคราะห์ร้ายชะมัดคุณชายน้อยเป็นอะไรรีจางสวินคุณชายแห่งตระกูลจางซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเขากล่าวเมื่อทราบว่าคุณชายน้อยกลับเมืองหลวงพวกเราก็โดดเรียนมาต้อนรับคุณชายน้อยพวกเรายังดูแลไม่ดีพออีกหรือไม่ใช่พวกเจ้าชินวินกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์หมายถึงสุนัขรับใช้ที่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงคนหนึ่งหน้าคุณชายแซ่หลี่อีกคนหนึ่งกล่าวโอ้ทาสแบบไหนที่กล้าโจมตีคุณชายน้อยของเราชินวินคือใครบุตรชายคนเดียวของฉินเชอผู้สืบทอดจวนฮู้กัวกงในอนาคตพี่สาวสายตรงก็กำลังจะสมรสเป็นพระชายาขององค์ชายเมื่อมองดูเมืองหลวงทั้งหมดคงมีคนไม่มากที่กล้ายั่วยุคุณชายน้อยท่านนี้ชินอวินกล่าวอย่างเย็นชาก็ไอ้หมอนั่นที่ข้าเคยเอ่ยถึงในจดหมายที่ส่งให้พวกเจ้านั่นแหละเขาน่ารึเขามาเมืองหลวงแล้วหรือคุณชายคนที่สามนามว่าสุนขว้างยืนขึ้นและเริ่มมองไปที่ห้องโถงกลางพวกเขาทั้งหมดเป็นคุณชายเจ้าสำราญเป็นเพื่อนกินของชินวินปกติแค่พูดประจบสอพลอชินวินตอนนี้ย่อมไม่ปล่อยให้โอกาสเช่นนี้หลุดลอยคนที่พาเด็ก3คนมาด้วยใช่ไหมซุนขว้างถามคุณชายหลี่และจางสวินก็เข้ามาดูด้วยคุณชายหลี่กล่าวโอ้แฝด3เสียด้วยหายากนะหน้าตาก็อะแฮมคุณชายจางไอแรงๆ1ทีคุณชายหลี่รีบเปลี่ยนคำพูดดูโง่โง่ทึมๆดูก็รู้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกจะว่าไปพวกนั้นมาเมืองหลวงทำไมรึชินอวินกระฟัดกระเฟียดหลอกลวงต้มตุ๋นนะซี่ท่านพี่ใหญ่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องข้าถูกพวกนั้นต้มจนเปื่อยแล้วคุณชายหลีกล่าวด้วยความประหลาดใจแม้แต่คุณชายใหญ่ซูยังโดนต้มหรือไม่น่าเป็นไปได้กระมังคุณชายใหญ่ซูฉลาดจะตายชินอวินหงุดหงิดเจ้าจะไปรู้อะไรนี่เรียกว่านักปราชญ์ยังรู้พลั้งพวกนั้นแซงทำตัวเป็นหมอมั่วเข้ามารักษาท่านปู่ของข้าในจวนเจิ้นเป่ยโหเมื่อคืนข้าไปเยี่ยมท่านปู่ดูท่าท่านปู่ใกล้จะไม่ไหวแล้วคุณชายหลีกหมัดทุบโต๊ะกล่าวด้วยความขุ่นเคืองในความไม่เป็นธรรมมีอย่างที่ไหนกันนี่คือการฆาตกรรมเอาเงินชัดๆข้าเตือนท่านพี่ใหญ่แล้วแต่เขาไม่ฟังคำเตือนของข้ามันทำร้ายท่านปู่ตายแน่ไม่ช้าก็เร็วอะแฮมจางสวินกล่าวท่านหัวซูเป็นคนดีผีคุ้มท่านต้องไม่เป็นอะไรเจ้าหมอนี่คำก็ว่าไม่ไหวสองคำก็ว่าจะตายช่วยหวังดีกับท่านโหผู้เท่าหน่อยได้หรือไม่คุณชายหลีกล่าวอย่างจริงจังจะปล่อยให้พวกนั้นทำร้ายท่านโหผู้เท่าต่อไปไม่ได้แล้วชินอวินถามเจ้ามีวิธีหรือคุณชายหลียิ้มพลางกล่าวว่ามันจะไปยากอะไรก็แค่เด็กจากชนบทไม่กี่คนมิใช่หรือไล่ออกจากเมืองหลวงไปก็จบเรื่องนี้ให้พวกเราสองสามคนจัดการเถอะ
มันจะได้ผลหรือชินวินงึมงำครอบครัวซูไว้วางใจสองพี่น้องคู่นั้นเป็นอย่างมากเขาอยู่ในกำมือของพวกเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์อันใดคุณชายหลี่ลูบแขนเสื้อทำหน้าหยิ่งผยองขณะกล่าวว่าเจ้าดูถูกพวกเราเกินไปแล้วนี่เมืองหลวงณอาณาเขตของพวกเราเองหากเด็กบ้านนอกไม่กี่คนยังไล่ไปไม่ได้ข้าจะไม่โผล่หน้าไปไหนมาไหนในเมืองหลวงนี้อีกแล้วซุนขว้างกล่าวเอ๊ะเด็ก 2-3 คนนั้นหายไปไหนแล้วจบตอนที่190ตอนที่191ตบหน้าซูเออร์โกไปห้องน้ำเขากำชับเด็กๆไม่ให้เดินเถนถลายไปไหนเหม็นๆเสียวหูบีบจมูกเล็กๆของเขาด้วยท่าทางเกินจริงแล้วเด็กน้อยทั้ง3ก็ออกเดินพวกเขาไม่ไปไหนไกลแค่เดินเล่นรอบๆภายในร้านเดินไปเดินมาก็ขึ้นไปชั้น2เมื่อพวกชินอวินออกไปจากห้องอาหารส่วนตัวเด็ก3คนก็เดินออกจากห้องว่างข้างๆเด็กน้อยทั้ง3เอียงหัวมองชินวินจากนั้นก็มองเพื่อนกินของชินอวินและขมวดคิ้วน้อยๆ อย่างดุดันที่จริงแผนของพวกคุณชายหลี่นั้นง่ายมากนั่นคือการข่มขู่ครั้งเดียวไม่พอทำ2ครั้ง2ครั้งไม่พอทำ3ครั้งทำให้พวกเขาหวาดกลัวทุกวันเดียวก็จะอยู่เมืองหลวงต่อไปไม่ได้เองพวกนั้นไม่ใช่คนขี้ขลาดนักหรอกนะชินอวินรู้สึกว่าวิธีการนี้ไม่เหมาะอยู่ดีคุณชายหลี่ไม่เห็นด้วยพลางกล่าวนั่นก็เพราะพวกนั้นมีคนคอยหนุนหลังทุกครั้งเท่านั้นแหละพวกเราไปสืบกันว่าพวกเขาพักอยู่ที่ไหนฉวยโอกาสตอนที่ไม่มีใครคอยช่วยพวกเขาลากมาสั่งสอนสักที2ทีชินอวินกล่าวอีกพวกเขามีฝีมือพอตัวคุณชายหลี่กล่าวก็เรียกยามเฝ้าจวนมาหลายๆคนสิเจ้านี่วางใจเถอะหน้ารอพวกข้าระบายความแค้นให้เองเขาพูดพลางส่งสายตาให้จางสวินและซุนขว้าง2คนต่างพาทหารยามออกไปด้วยรวมกันแล้วจำนวน7คนพอดีคนที่เป็นยามเฝ้าจวนในเมืองหลวงหากไม่มีทักษะการต่อสู้จริงก็ทำงานนี้ไม่ได้ซูเออร์โกแค่คนเดียวแถมต้องดูแลเด็กอีก3คนไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของคนกลุ่มนี้ได้เลยคุณชายหลี่สั่งการประเดี๋ยวเจ้าหมอนั่นออกมาก็ต้อนมันเข้าไปในตรอกยามเฝ้าจวนคนหนึ่งกล่าวแล้วเด็ก3คนทำอย่างไรขอรับคุณชายหลี่กล่าวอย่างเหลืออดเด็กน้อย3คนเจ้ากดไว้ไม่ได้หรือไรยามเฝ้าจวนไม่อยากรังแกเด็กเล็กแต่พวกเขาเป็นคนรับใช้ไม่สามารถขัดคำสั่งเจ้านายได้พวกเขาไปรออยู่ในตรอกคุณชายหลี่บอกชินวินไปเถอะพวกเราไปหาที่นั่งดูความบันเทิงกันดีกว่าพวกเขาอยากเห็นซูเออร์โกถูกต่อยตีกับตาของตนเองเพื่อที่พวกเขาจะได้คลายความโกรธได้พวกเขาต้องไม่ทำจงแจ้งเกินไปนี้เช่นนั้นผู้คนจะรู้ว่าพวกเขาเป็นคนทำและผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวจะลงโทษพวกเขาตรงข้ามมีโรงน้ำชาและห้องข้างบนชั้น2หันหน้าไปทางตรอกที่จะก่ออาชญากรรมพอดีเพียงแต่พวกเขายังไม่ทันเดินไปไหนไกลก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเด็กน้อยทั้ง3เดินต๊อกแต๊กออกมาคนแรกที่เห็นพวกเขาคือซุนขว้างเขาเป็นคนที่คอยติดตามดูเด็กน้อยทั้ง3ตั้งแต่เริ่มเพลว่าน่ารักเหลือเกินนี่นาพี่ชายเออหูเงยหน้ามองพวกเขาอย่างน่ารักน่าชังชินอวินขมวดคิ้วซุนขว้างทนไม่ไหวกล่าวว่ามีอะไรหรือเด็กทั้ง3ไม่พูดอะไรแต่เดินมาข้างหน้าพวกชินอวินยกมือเล็กๆขึ้นแล้วดึงแขนเสื้อคนเหล่านั้นเบาๆมือเล็กๆ6มือของพวกเขาดึงแขนเสื้อคน4คนเพียงพอแล้วชินอวินเกลียดพี่น้องตระกูลซูเข้าไส้เกลียดกระทั่งเด็กๆที่อยู่กับพวกเขาด้วยเขาสะบัดแขนเสื้อแทบจะโดยสัญชาตญาณไปให้พ้นเจ้าเด็กสกปรกอย่ามาแต่ต้องตัวข้าคนที่ดึงชินอวินคือต้าหูที่จริงมือของต้าหูยังไม่โดนชินอวินและแขนเสื้อของชินอวินก็ไม่ได้สะบัดโดนต้าหูอย่างไรก็ตามต้าหูก็ล้มตุบลงบนพื้นแล้วจากนั้นเออหูที่ยืนข้างต้าหูก็ล้มบนพื้นตามพี่ชายไปเสียวหูยืนอยู่ไกลแต่ว่าเขาก็ล้มตึงกับพื้นเช่นกันในบรรดา3คนนี้เขาล้มได้เกินจริงที่สุดการละครที่สุดแถมยังไม่ลืมทำเสียงพ่นเลือดด้วยพรูดเอือกซุนขว้างตกตะลึงนี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาล้มไปทีละคนเสียอย่างนั้นคนแรกที่ล้มยังกล่าวได้ว่าถูกชินอวินฟาดคนที่2ยังพอฝืนพูดไปได้ว่าถูกคนแรกล้มใส่ถึงแม้ดูเหมือนว่าไม่ได้โดยชนเลยสักนิดเจ้าอยู่ไกลโพ้นขนาดนั้นเจ้าล้มทำไม
ถนนจ้วงหยวนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พลุกพล่านที่สุดในเมืองหลวงการไหลเวียนของผู้คนก็มีมากมายอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าร้านนี้เป็นร้านมีชื่อเสียงยาวนานและกิจการดีมากทันทีที่แฝดสามล้มลงพวกเขาก็ถูกผู้คนรุมล้อมทันทีเกิดอะไรขึ้นหรือหญิงสูงวัยคนหนึ่งถามสาวน้อยข้างๆนางกล่าวว่าเมื่อครู่คุณชายน้อยชุดขาวตบเด็กทั้งสามคนล้มคว่ำเจ้ากะชินอวินถลึงตาอย่างโมโหใครตบพวกเขาแม้แต่โดนตัวก็ยังไม่โดนด้วยซ้ำพวกเขาล้มเองแง่เด็กทั้งสามเงยหน้าร้องให้จ้าเจ็บมากเลยเออหูเสอะเสอะอื้นพลางกล่าวว่าไม่ได้ตั้งใจชนไม่ตีเจ็บจังเลยฝูงชนเข้าใจแล้วเด็ก 2-3 คนนี้ชนเขาโดยไม่ได้ตั้งใจพอเขาโมโหก็ทุบเด็กๆสวรรค์พวกเขาเป็นเพียงเด็กเล็กอายุ 2-3 ขวบทำลงคอได้อย่างไรพวกเขาผิดที่ชนเจ้าแต่เจ้าอบรม 2-3 คำก็พอแล้วถ้าจะลงมือจริงๆก็ควรจะไปลงกับผู้ใหญ่ในครอบครัวพวกเขาสิผู้ใหญ่เองที่ไม่ดูแลเด็กเจ้าไม่กล้าลงมือกับผู้ใหญ่ก็เลยมาระบายกับเด็กใช่หรือไม่นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันโตจนหมาเลียก้นไม่ถึงแล้วเหตุใดถึงใจจืดใจดำขนาดนี้รังแกเด็กกันกลางถนนโดยเฉพาะเด็กที่น่ารักอย่างกับตุ๊กตาหิมะเช่นนี้ยิ่งทำให้ฝูงชนโมโหชินอวินโมโหจนปวดปอดเขาชี้พวกเด็กๆที่แกล้งเจ็บหากโกหกอีกข้าจะทุบพวกเจ้าต้าหูร้องจักแง่กลัวกลัวมากเลยสาวน้อยผู้รักในความยุติธรรมท้าวสะเอลกล่าวว่าไหนบอกว่าไม่ได้รังแกพวกเขาไงดูตวัดเข้าสิเจ้ายังคิดจะลงไม้ลงมืออีกใช่ไหมค่ะชินวินอึกอักรถม้าคันหนึ่งผ่านประตูร้านเสียงพูดคุยดังสนั่นดึงดูดความสนใจเจ้าของรถม้านางเลิกผ้าม่านขึ้นและถามอย่างใครรู้ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือสาวใช้ที่อยู่ข้างๆกล่าวว่าทูลองค์หญิงดูเหมือนจะมีเด็กน้อยถูกรังแกเพคะรังแกแม้กระทั่งเด็กสตรีผู้นั้นขมวดคิ้วหยุดรถคนขับรถมาหยุดรถกล่าวตามตรงนางเดินทางเช่นสามัญชนแต่น่าเสียดายที่หลังคาอันหรูหราของรถม้าได้เปิดเผยตัวตนของนางแล้วประชาชนในเมืองหลวงมิได้หูหนวกจึงไม่ได้ยินเสียงข้างในหน้าต่างพวกเขาเพียงแต่มองคนขับรถที่ผิวขาวผ่องนิ่มนวลแล้วมองหลังคารถม้าสีเหลืองเปล่งปลั่งหรูหราก็พอจะเดาได้แล้วนี่คือเชื้อพระวงศ์ท่านหนึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ท่านไหนนั้นไม่ทราบแน่ชัดสตรีผู้นั้นสวมผ้าคลุมหน้าบางๆคลุมใบหน้าครึ่งหนึ่งฝูงชนต่างมิกล้าดูหมิ่นใบหน้าสูงสักของเชื้อพระวงศ์ต่างก็ก้มหน้าลงสตรีผู้นั้นไม่ได้เปิดเผยตัวตนของนางฝูงชนไม่จำเป็นต้องถวายความเคารพแต่สภาพแวดล้อมโดยรอบก็เงียบลงทันทีแสดงให้เห็นว่าทุกคนเดาได้แล้วว่านางคือชนชั้นสูงฝูงชนต่างหลีกทางให้โดยอัตโนมัติสตรีผู้นั้นมาถึงตรงหน้าเด็กทั้งสามร่างกายอันสูงสักนั้นนั่งยองๆลงมองพวกเขาด้วยแววตาอบอุ่นอ่อนโยนพวกเจ้าเป็นอะไรไปหรือเด็กน้อยทั้งสามหันขวับมามองนางสาวใช้เม้มปากดูเหมือนอยากจะพูดอะไรแต่เมื่อคิดว่าอีกฝ่ายเป็นเด็กน้อยก็คิดว่าไม่พูดดีกว่านางมองเจ้านายด้วยความกังวลกลัวว่าเด็ก 2-3 คนนี้จะกล่าวอะไรที่ทำร้ายจิตใจเจ้านายของนางข้าตายแล้วหรือเออหูถามหืมสตรีผู้นั้นงงเออหูทำตาโตเพื่อจะได้มองเห็นชัดแล้วมองนางตาไม่กระพริบมิเช่นนั้นทำไมข้าถึงเห็นนางฟ้าได้ล่ะท่านแม่บอกว่าต้องไปสวรรค์เท่านั้นถึงจะเจอนางฟ้าสตรีผู้นั้นตะลึงอึ้งไปสาวใช้ตะลึงกว่าเจ้านายของตนเองเสียอีกใบหน้าของเจ้านายนั้นหน้าขนมเปี๊ยะตาถั่วเขียวแถมคิ้วเตียวหุยหนึ่งอีกหนึ่งคู่เจ้าแน่ใจหรือว่าที่ตัวเองมองเห็นคือนางฟ้าไม่ใช่ยักษ์สาผ้าคลุมหน้าของสตรีผู้นั้นคลุมใบหน้าครึ่งหนึ่งเพื่อปิดบังโฉมหน้าของตนเองแต่วินาทีที่นางก้มตัวลงถามเด็กน้อยผ้าคลุมหน้าก็ถูกลมพัดเลิกขึ้นฝูงชนแอบมองประเมินนางโฉมหน้าของนางสะท้อนในดวงตาของทุกคนฝูงชนต่างตกใจว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนางฟ้าหรือเปล่าโกหกหน้าตายมโนธรรมของเจ้าไม่สะทกสถานบ้างหรือสตรีผู้นั้นหน้าแดงทันทีนางพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งนายท่านเจ้ากะสาวใช้เรียกนางส่งสายตาเตือนให้เอาผ้าคลุมหน้าลงสตรีผู้นั้นมีสติกลับมากระแอมไอสองครั้งและจัดผ้าคลุมหน้าเข้าที่ถามเอ้อหูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าหรือเสียวหูยันตัวลุกขึ้นมาลูบก้นตัวเองเดินกระโผลกกระเพลกไปหานางพี่นางฟ้าเขาตีพวกเรา
เขาชี้ไปที่ฉินอวินฉินอวินเดือดดาลทันทีเมื่อครูเจ้าล้มไปทางขวาแล้วตอนนี้เจ้าลูบก้นซ้ายตัวเองทำไมอีกอย่างข้าไม่ได้ตีเจ้าเป็นใครสตรีผู้นั้นถามฉินอวินเสียงเรียบฉินอวินไม่ทันมองให้ดีและเขาเป็นหนึ่งในคนโง่ไม่กี่คนในที่นี้ที่เดาตัวตนของเชื้อพระวงศ์หญิงท่านนี้ไม่ออกแต่ว่าถึงแม้จะเดาออกก็น่าจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางทำผิดต่อนางได้ในเมื่อพี่เขยของเขาคือองค์ชายตัวจริงชินอวินเลิกคิ้วข้าคือแค่คุณชายหลี่ไอแรงๆอย่าล่วงเกินนางนะอีกฝ่ายมีบารมีมากทีเดียวชินอวินถือว่าคุณชายหลี่เตือนเขาว่าอย่าเปิดเผยตัวตนมิเช่นนั้นจะทำให้ชื่อเสียงของจวนฮู้กัวกงเสื่อมเสียเขาฟึดฟัดตอบเหตุใดข้าต้องบอกเจ้าด้วยสตรีผู้นั้นยืนขึ้นราศีความเป็นเชื้อพระวงศ์แผ่ซ่านตบปากเดี๋ยวนี้สาวใช้อ้าปากพะงาบงาบนายท่านเจ้ากะเขาคือเพียคนขับรถม้ายอดฝีมือแห่งวังในปรากฏตัวอย่างไวจับคอเสื้อของชินอวินแล้วตบเขาไปมาเพี้ยชินอวินถูกตบจนมึนข้าคือคุณชายน้อยแห่งจวนฮู้กัวกงเดิมคิดว่าคำพูดเหล่านี้จะสามารถทำให้อีกฝ่ายสงบลงที่ไหนได้แม้แต่เปลือกตาของสตรีผู้นั้นยังไม่ขยับลงเลยคนในจวนฮู้กัวกงอยู่ด้วยเงินของสามัญชนต้องรับใช้สามัญชนนี้กลับรังแกคนอ่อนแอกลางท้องถนนเพิ่มโทษอีกขั้นตีเลยคุณชายหลี่หดคอเตรียมหนีออกไปเงียบๆเอ้อหูดึงมือของสตรีผู้นั้นพี่นางฟ้าเขาจะหนีสตรีผู้นั้นกล่าวอย่างเย็นชาตะเภาเดียวกันตีไปพร้อมกันเลยจบตอนที่191ตอนที่192รู้จักกันแล้ววันนี้ฉินอวินเจอของแข็งเข้าแล้วในฐานะแก้วตาดวงใจของตระกูลฉินและตระกูลซูใครก็ตามที่เจอเขาก็ต้องไว้หน้าตระกูลฉินและตระกูลซูคนที่ไม่สูงสักเท่าเขาไม่กล้าล่วงเกินเขาคนที่สูงสักกว่าเขายังเยาว์วัยโดยปกติก็จะหยวนให้สรุปได้ว่าโดยรวมแล้วฉินอวินถูกอบรมสั่งสอนมาแย่มากเพื่อนกินของเขาก็เช่นกันซุนขว้างรู้สึกว่าเขาซวยจริงๆเขาไม่อยากลงไม้ลงมือเลยและพยายามห้ามปรามฉินอวินแล้วทำไมเขาถึงต้องถูกตีไปด้วยล่ะตัวตนของฉินอวินเพิ่งถูกเปิดเผยภายในเวลาไม่ถึงวันข่าวที่ว่าคุณชายน้อยแห่งจวนหวนกังรักกุมกับเด็กเล็กบนถนนและได้รับการสอนบทเรียนจะลุกลามราวกับไฟป่าแพร่สะพัดไปทั่วตามถนนและตรอกซอกซอยในเมืองหลวงเช่นเดียวกับเกล็ดหิมะจินตนาการได้เลยว่าเมื่อฉินอวินกลับไปจวนฮู้กัวกงพายุฝนฟ้าพิโรธอีกระลอกกำลังรอเขาอยู่ด้านนี้ฉินอวินและคนอื่นๆถูกบังคับใช้กฎหมายกลางถนนอีกด้านหนึ่งสตรีผู้นั้นพาเด็กน้อยทั้ง3เข้าไปในร้านนางขอห้องข้างห้องหนึ่งถามเด็กทั้ง3ว่าพวกเจ้าออกมากับใครหรือต้าหูกล่าวกับท่านน้าสตรีผู้นั้นกล่าวอีกแล้วน้าของเจ้าอยู่ไหนล่ะเอ้อหูกล่าวอยู่ในห้องน้ำเสียวหูบีบจมูกแล้วพูดว่าไปอื้อสาวใช้ที่อยู่ข้างๆอดไม่ได้ขำพรวดออกมาสีหน้าของสตรีผู้นั้นไม่เปลี่ยนไปมากนักเพียงแต่เมื่อได้ยินว่าพวกเขามีครอบครัวมาด้วยก็มีสีหน้าโล่งใจนางกำชับต่อไปห้ามเถนถลายไปไหนรู้หรือไม่เสียวหูยู้แย้วแล้วก็สตรีผู้นั้นกล่าวห้ามพูดโกหกมั่วซั่วด้วยทั้ง3คนมองนางตาปริบๆสตรีผู้นั้นทำเสียงหึกล่าว่าพวกเจ้านึกว่าข้าดูไม่ออกหรือดวงตาของทั้ง3กรอกไปมาเหมือนพยายามคิดหาลูกไม้อะไรสักอย่างแต่สุดท้ายทั้ง3ก็ก้มหน้าลงพร้อมกันพวกเขาจะรังแกท่านนะต้าหูกล่าวคนเยอะมากๆเออหูกล่าวเสียวหูชี้ไปข้างล่างต้อนให้จนมุมสตรีผู้นั้นตะลึงนางไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้เดี๋ยวนะเด็กพวกนี้แกล้งเจ็บจริงๆหรือพวกเจ้าสตรีผู้นั้นเริ่มโมโหแล้วนางองค์หญิงผู้ยิ่งใหญ่ถูกเจ้าเด็กเหลือขอหลอกมีอะไรอีกหรือไม่นางกัดฟันเออหูกระพริบตาและพูดว่าข้าไม่เจ็บเสียวหูโบกมือจิ๋วๆเสียวฝูก็ไม่เจ็บเจ็บต้าหูพยักหน้าสตรีผู้นั้นมีอีกหรือไม่ต้าหูครุ่นคิดแอบกินลูกอมแอบกินเมื่อเช้าเด็กน้อยอีก2คนหันขวับไปมองต้าหูเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรมีหน้าลูกอมๆของพวกเขาถึงลดลงเออหูนึกว่าตัวเองร้ายกาจมากแล้วนึกไม่ถึงว่าพี่ใหญ่ของเขาจะร้ายยิ่งกว่าหน้าโมโหจริง
สตรีผู้นั้นกดหน้าอกที่เริ่มหายใจแรงพวกเจ้าคิดอีกสิวันนี้พวกเจ้ายังมีเรื่องโกหกอีกหรือไม่เมื่อครู่ที่พวกเจ้าเห็นหน้าข้าสามคนขมวดคิ้วระลึกความทรงจำอย่างละเอียดใบหน้าน้อยๆนั้นจริงจังมากผ่านไปครู่หนึ่งทั้งสามคนก็สายหน้าพร้อมกันไม่มีแล้วคำโกหกเล็กๆน้อยๆในวันนี้ถูกรายงานไปหมดแล้วการเรียกพี่นางฟ้าไม่ใช่เรื่องโกหกแต่เป็นคือมารยาทของสุภาพบุรุษตัวน้อยสตรีผู้นั้นหัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งต้าหูเอ้อหูเสียวหูที่ลานด้านหลังซูเออร์โกกำลังตามหาเด็กน้อยทั้งสามเด็กน้อยทั้งสามอำลาสตรีผู้นั้นแล้วเดินต๊อกแต๊กลงไปสตรีผู้นั้นรอจนกระทั่งซูเออร์โกพาเด็กน้อยทั้งสามออกไปจากนั้นจึงกลับไปที่รถม้าพร้อมกับสาวชายพี่นางฟ้าน้อยสตรีผู้นั้นเอามือปิดหน้าทั้งเขินทั้งตื่นเต้นหากไม่มีหูขั้นอยู่ป่านนี้นางคงยิ้มปากฉีกไปถึงท้ายทอยวันนี้อากาศดีจังเด็กน้อยน่ารักจริงๆนางอยากกลับไปคลอดสักหนึ่งขโยงนางไม่มีสามีอ้อเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรชินอวินหลังจากถูกสั่งสอนอย่างรุนแรงแล้วก็ถูกองครักษ์หามกลับบ้านเมื่อชินเย็นหลานเห็นน้องชายมีแผลฟกช้ำไปทั้งตัวสีหน้าก็เปลี่ยนทันทีเกิดอะไรขึ้นชินอวินโตจนป่านนี้แล้วไม่เคยถูกทำโทษหนักเช่นนี้มาก่อนเขาไม่มีแม้แต่แรงจะอดครวญได้แต่สะอื้นเบาๆเท่านั้นนางมองไปทางผู้ติดตามประจำตัวของชินอวินบอกข้ามาเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายข้าใครทุบตีเขาเช่นนี้ผู้ติดตามเล่าเรื่องอย่างละเอียดจากการบรรยายของเขาชินเย็นหลานก็พอจะเดาเหตุการณ์ได้เกือบทั้งหมดเชื้อพระวงศ์ที่ไม่เห็นจวนฮู้กัวกงและจวนเจิ้นเป่ยโหอยู่ในสายตาโดยสิ้นเชิงเมื่อดูทั่วทั้งเมืองหลวงก็มีเพียงพระองค์นั้นในวังกลางเท่านั้นผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกับองค์หญิงฮุยอันและยังไม่เคยสมรสเลยจนถึงตอนนี้ต่างจากองค์หญิงฮุยอันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสตรีที่สวยที่สุดในราชวงศ์รูปร่างหน้าตาของพระองค์นี้ธรรมดามากถึงขั้นเรียกได้ว่าค่อนข้างน่าเกลียดแต่สำนักหอดูดาวหลวงเคยคำนวณดวงชะตาให้นางแล้วดวงราชวงศ์ของนางรุ่งเรืองมากประกอบกับเป็นธิดาสายตรงแห่งวังกลางด้วยเหตุนี้จึงได้รับความรักความเอ็นดูจากฝ่าบาทมากชินอวินกล่าวครวญครางว่าท่านพี่บอกพี่เขยให้แทนข้าด้วยนะให้พี่เขยสั่งสอนนางชินเย็นหลานบีบนิ้วแน่นและดุเบาๆเจ้าอย่าสร้างปัญหาให้องค์ชายสามเลยสั่งสอนธิดาแห่งวังกลางเนี่ยนะอยากตายหรือไรอีกอย่างชินอวินก็ผิดเองชินเย็นร้านกล่าวต่อไปอย่าก่อเรื่องตามอำเภอใจให้มันมากนักเจ้าเป็นคุณชายน้อยแห่งจวนฮู้กัวกงระลึกถึงฐานะของตนไว้เสมออย่าหาเรื่องไปทั่วอีกซูเออร์โกพาเด็กๆกลับถึงบ้านแล้วเขาผู้นี้ไม่ใช่คนละเอียดช่างสังเกตตอนออกจากร้านชินอวินและพวกกำลังถูกสั่งสอนเขาก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นถูกสั่งสอนเพราะเขาเด็กทั้งสามไม่ยอมเข้าประตูเรือนยื่นหัวเขาไปมองรอบๆลานบ้านทำอะไรอยู่เข้ามาซี่ซูเออร์โกกล่าวเด็กน้อยทั้งสามเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังเดินย่องราวกับเป็นขโมยทำเอาซูเออร์โกวะงงเป็นไก่ตาแตกทั้งสามมาที่ประตูห้องของซูเฉิงผลักประตูให้เปิดขอบเข้าไปและปิดประตูซูเออร์โกซูเสียวเสียวเหนื่อยมากนอนทีเดียวถึงบ่ายขณะสลึมสลือนางรู้สึกได้ลางๆว่ามีสายตาอมหิตกำลังจ้องนางเขม็งแต่คิดไปคิดมาก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นครอบครัวรักนางมากไม่มีใครจ้องนางเช่นนั้นอืมมันคงจะเป็นภาพลวงตานางพลิกตัวแล้วนอนต่อเว่ยถิงนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงจ้องมองนางทั้งวันโดยไม่ขยับตัวยามเย็นเด็กน้อยทั้งสามพาลูกม้าไปเดินเล่นซูเออร์โกคอยตามพวกเขาไปไม่ใกล้ไม่ไกลพ่อซูยกม้านั่งเล็กๆไปที่ลานหน้าบ้านข้างๆเท้าเขามีไม้ไผ่ซี่ที่ทัวจงซานทำให้ไม้ไผ่ซี่จัดการเรียบร้อยแล้วขจัดความชื้นแล้วแห้งและมีความยืดหยุ่นตอนเด็กๆเลี้ยงวัวอย่างเดียวไม่สามารถประทังชีวิตได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียนงานฝีมือเล็กๆน้อยๆจากคนอื่นบางครั้งก็ครูพักลักจำบางครั้งก็ทำงานให้ถึงจะมีอาหารตกถึงท้องแต่กร้าของลูกสาวพังแล้วเขาอยากทำอันใหม่ให้ในตลาดก็มีขายแต่หนึ่งแพงสองไม่รู้ว่าคนอื่นทำได้แข็งแรงทนทานหรือไม่ที่สำคัญที่สุดคือตะกร้าของลูกสาวบรรจุกล่องยาช่องใส่ของต่างๆก็ไม่เหมือนตะกร้าทั่วไปเขาไม่ได้สานตะกร้าไม้ไผ่มาหลายปีแล้วรู้สึกไม่คล่องมือเล็กน้อยถูกไผ่บาดฝ่ามือไป 2-3 แผลเขาไม่ขมวดคิ้วด้วยซ้ำพอเลือดเริ่มแห้งและเขาก็สานต่อไปสานไปสานมาก็ค่อยๆเข้าที่เข้าทางเริ่มเคลื่อนไหวอย่างชำนาญและรวดเร็ว
ซุยวนแหวกม่านรถมาออกสิ่งที่เขาเห็นคือฉากที่ซูเฉิงก้มหน้าก้มตาสานตะกร้าไม้ไผ่เขาปวดใจทันทีหันไปมองชายชราร่างกายอ่อนแอที่นั่งอยู่ข้างๆท่านพ่อท่านโหผู้เฒ่าตื่นขึ้นมาเมื่อช่วยยามที่แล้วคราวนี้เขาไม่ได้สลบไปในทันทีและมีสติอย่างมากประโยคแรกที่เขากล่าวคือถามว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนหลังจากซูม่อแจ้งที่อยู่อาศัยของทั้งครอบครัวเขาก็ไม่สนคำคัดค้านของซูยวนซูม่อและฝูหลังจงรีบลากสังขารป่วยๆของตนมาที่นี่ซูม่อและซูยวนยื่นมือออกไปพยุงเขาท่านโหผู้เฒ่าโบกมือเป็นในว่าเดินเองได้พ่อลูกรู้จักนิสัยใจคอของท่านโหผู้เฒ่าดีและไม่กล้าโต้เถียงกับเขามิเช่นนั้นหากชายชราอารมณ์พุ่งพล่านขึ้นมาแล้วเป็นลมไปอีกคราวนี้จะลำบากเอาท่านโหผู้เฒ่าเป็นชายชาติทหารมาตลอดชีวิตไม่เสียแรงที่ฝึกฝนมาหลายวันมานี้ที่หมดสติหลักๆเพราะโดนยาพิษขณะนี้สารพิษถูกขับออกไปเกือบหมดแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเขาแข็งแรงและมีชีวิตชีวาทันทีเดินไม่กี่ก้าวไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเขาค่อยๆเดินมาตรงหน้าซูเฉิงซูเฉิงกำลังสานตะกร้าไม้ไผ่จู่ๆก็รู้สึกถึงความมืดเหนือศีรษะของเขาด้วยหงุดหงิดรำคาญใจเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นเห็นชายชราคนหนึ่งเขาระงับความเป็นปฏิปักษ์อีกครั้งและถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเจ้าเป็นใครหรือท่านโหผู้เฒ่ามองคิ้วตาที่เหมือนกับน้องสาวของเขาก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างควบคุมไม่ได้เจ้าคือซูเฉิงใช่หรือไม่เขาถามเสียงสั่นอ๋อใช่แล้วซูเฉิงเหยียดขาที่เมื่อยขบออกมาเขาตัวสูงนั่งม้านั่งเล็กๆแล้วทุลักทุเลมากท่านโหผู้เฒ่ายื่นมือสั่นเทาออกมาซูเฉิงเอ็นตัวไปข้างหลังตามสัญชาตญาณมองเขาแปลกๆเจ้าทำอะไรนะคล้ายกันมากคล้ายเขาและคล้ายน้องสาวด้วยแต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องยืนยันให้ข้าดูหน่อยจะได้หรือไม่ก้นเจ้าซูเฉิงสะดุ้งโหยงจ้องมองด้วยความโมโหกระโดดขึ้นมาง้างมือตบขวับท่านโหผู้เฒ่าวุบล้มกับพื้นเขาพูดจบคำอย่างยากลำบากมีปานพูดจบท่านโหผู้เฒ่าหน้ามือศีรษะเอียงเป็นลมล้มไปซูเฉิงครึ่งเคต่อมาซูเสียวเสียวที่ถูกเขย่าตัวบังคับให้ตื่นขึ้นมาเดินหาวออกมาจากห้องของซูเฉิงนั่งมาที่ห้องโถงกลางมองซูยวนที่ทำหน้าวิตกกังวลซูม่อที่ทำหน้าเคร่งขรึมและพ่อซูที่ท่าทางกระอักกระอ่วนใจไม่เป็นอะไรมากหลับไปแล้วเดี๋ยวก็ตื่นเจ้ากะเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็โล่งอกข้าเข้าไปดูในห้องได้หรือไม่ซูยวนถามซูเสียวเสียวพยักหน้าเชิญตามสบายเจ้ากะสองพ่อและลูกชายต่างไปหาท่านโหผู้เฒ่าเหลือเพียงพ่อและลูกสาวอยู่ในห้องหลักกันสองคนเครื่องหมายคำถามปักอยู่บนหัวของซูเสียวเสียวท่านพ่อท่านไปตีเขาได้อย่างไรซูเฉิงไอเบาๆแล้วพึมพำใครใช้ให้เขามาขอดูก้นข้าล่ะซูเสียวเสียวเขาไม่ใช่ซูเฉิงแถมยังหอบหายใจเฮือกใหญ่ด้วยซูเสียวเสียวพูดไม่ออกซูเฉิงงุนงงลูกสาวข้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คนคนนั้นคือใครกันทำไมเขาต้องมาขอดูปานข้าเขารู้ได้อย่างไรคนที่ชื่อซูยวนข้าจำได้คราวก่อนเขามาที่บ้านเราอีกคนหนึ่งคือลูกชายเขาใช่ไหมหน้าตาคล้ายกันมากคนที่ข้าตีสลบไปคือพ่องแคกแคกพ่อของเขาหรือที่ซูเสียวเสียวไม่ได้พูดอะไรก่อนหน้านี้เพราะนางไม่รู้จักอุปนิสัยของครอบครัวนี้และนางไม่อยากให้พ่อซูได้รับอันตรายใดๆไม่คาดหวังตั้งแต่แรกก็ดีแล้วความผิดหวังจากความคาดหวังนั้นเจ็บปวดที่สุดแต่ในเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังอีกซูเสียวเสียวตัดสินใจเล่าเรื่องจี้หยกออกมาอย่างหมดเปลือกท่านพ่อจำจี้หยกที่ติดตัวท่านพ่อมาได้หรือไม่ชิ้นที่ท่านพ่อถือเป็นมรดกตกทอดของครอบครัวนะเจ้าค่ะซูเฉิงกล่าวจำได้ทำไมหรือซูเสียวเสียวกล่าวต่อจี้หยกชิ้นนั้นเดิมทีมันเป็นคู่กันท่านบอกว่าจำไม่ได้แล้วว่าหยกนั่นมาจากไหนอาจจะเก็บมาได้ซูเฉิงกล่าวใช่อีกอย่างข้าเก็บมาครบคู่ด้วยต่อมาถูกตระกูลซูเก่าขโมยไปชิ้นหนึ่งเรื่องนี้ข้ารู้ซูเสียวเสียวมองเขาอย่างแน่วแน่ท่านพ่อจี้หยกนั่นท่านพ่อไม่ได้เก็บได้มันเป็นของท่านพ่ออยู่แล้วซูเฉิงซุยวนเดินมาบอกว่าท่านโหผู้เฒ่าตื่นแล้วให้พวกเขาทั้งสองเข้าไปในห้องเสียหน่อยเมื่อมองดูใบหน้าบวมปูดของท่านปู่ซูม่อก็เข้าใจแล้วว่าตอนที่นางตบตีฉินอวินความเร็วของปฏิกิริยาโต้ตอบของหญิงสาวคนนี้มาจากไหนนางได้รับการสืบทอดมาอย่างดีแววตาของท่านโหผู้เฒ่าไม่มีความกังวลใดๆฮ่องเต้ยังไม่สามารถตบหน้าเขาได้แต่ซูเฉิงตบไปแล้วตบก็ตบไป
คำพูดของซูเฉิงเมื่อครู่เขาได้ยินแล้วมีปานอยู่ที่ก้นที่จริงจะเห็นปานหรือไม่ก็ไม่สำคัญแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นซูเฉิงเขาก็รู้แล้วว่านี่คือลูกของน้องสาวความรู้สึกนี้ไม่เคยแรงกล้าเช่นนี้มาก่อนข้าอธิบายเองซูยวนกล่าวพลางถอนหายใจซูเฉิงจี้หยกในมือเจ้าเป็นของอาสาวของข้าตอนนั้นเมื่อท่านอาฆาเข้าสู่วัยสาวบิดาของข้าก็มอบจี้หยกคู่หนึ่งให้นางก็คือหยกชิ้นที่อยู่ในมือเจ้านั่นแหละระหว่างทางมาเมืองหลวงซูยวนคิดทบทวนหลายตลบแล้วหากเป็นเรื่องจริงหากซูเฉิงคือเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของท่านอาจริงๆเขาจะพูดกับซูเฉิงอย่างไรเขาคิดถ้อยคำนับไม่ถ้วนแต่เมื่อถึงวินาทีที่ต้องเอ่ยปากพูดก็พบว่าที่จริงแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเจอคนลอบฆ่ากลางทางม้าเทียมรถม้าก็ตกใจเตลิดเปิดเปิงไม่รู้ว่าท่านอากับเจ้าไปอยู่ที่ไหนพวกเราพบท่านอาที่หมดลมหายใจแล้วแต่หาเจ้าไม่เจอในหัวของซูเฉิงฉายภาพฝันร้ายในสองคืนนี้ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องม้าที่บ้าคลั่งการไล่ฆ่าที่ไม่รู้จบเลือดสดนองพื้นสตรีที่มีใบหน้าเลือนรางพยายามลุกขึ้นจากกองเลือดกอดเขาแน่นๆครู่หนึ่งกัดฟันใช้แรงเฮือกสุดท้ายผลักเขาลงทะเลสาบอันหนาวเหน็บเขาค่อยๆตกลงสู่ก้นทะเลสาบอันหนาวเหน็บทีละน้อยเขามองเห็นกระบี่ยาวของเพชฌฆาตแทงทะลุร่างของนางใบหน้าของนางไม่มีความเจ็บปวดนางหันหน้ามายิ้มน้อยๆให้กับเขาที่กำลังจมดิ่งสู่ก้นทะเลสาบกล่าวโดยไม่มีเสียงอยู่ต่อไปนะเชื่อเจ้าต้องอยู่ต่อไปจบตอนที่192ตอนที่193ความทรงจำตกกลางคืนแต่ละบ้านเริ่มทำอาหารกันแล้วกลิ่นหอมของอาหารโชยมาจากตรอกหลีฮวาซูเสียวเสียวไปส่งท่านโหผู้เฒ่าและคณะที่ประตูใหญ่เจ้ายังมีอะไรที่อยากรู้อีกหรือไม่ถามได้ทุกอย่างซูยวนกล่าวซูเสียวเสียวหันไปมองประตูห้องของซูเฉิงที่ปิดสนิทและถามด้วยน้ำเสียงสงบว่าเจอฆาตกรหรือยังเจ้าคะซูยวนพยักหน้าเจอแล้วมันเป็นกลุ่มโจรที่อยู่ใกล้ๆซูเสียวเสียวกล่าวจริงหรือซูยวนถอนหายใจเรื่องนี้มีข้อสงสัยจริงๆพวกเราจะสอบสวนเรื่องนี้อย่างลับๆที่จริงตอนนั้นที่น้องชายหายตัวไปตระกูลฉินและซูไม่เคยล้มเลิกการค้นหาพวกเราตามหาเด็กแซ่ฉินแต่ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นซูเฉิงตั้งนานแล้วตัวเขาเองจำไม่ได้อาจเป็นเพราะว่าตอนนั้นเจอเรื่องกระทบกระเทือนใจเกินไปซูเสียวเสียวกล่าวตอนนี้ท่านพ่อข้าก็เจอเรื่องกระทบกระเทือนใจมาเช่นกันเจ้ากะหากรู้ว่าความจริงมันโหดร้ายขนาดนี้นางอาจจะคิดให้มากกว่านี้ซูเสียวเสียวกล่าวเรียบๆการต่อสู้ของตระกูลพวกท่านข้าไม่อยากรับรู้แต่จะไม่มีใครทำร้ายพ่อข้าได้เมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปก็ไม่ได้เช่นกันซูยวนเห็นความแน่วๆที่ไม่มีใครเทียบได้ในดวงตาของซูเสียวเสียวขณะนี้นางดูไม่เหมือนเด็กสาววัย16ปีความยืนหยัดมั่นคงจากร่างที่เหยียดตรงเหมือนชุดกรอดที่หลอมออกมาได้ทันทนที่สุดซูยวนบอกไม่ถูกว่าตนเองไม่ได้ตกใจขนาดนี้มานานแค่ไหนแล้วนี่สิสายเลือดของท่านอาเขากล่าวอย่างหนักแน่นจวนเจิ้นเป่ยโหก็จะปกป้องดูแลพวกเจ้าจะไม่ให้ใครมารังแกพวกเจ้าอีกและจะไม่มีใครพรากพวกเจ้าไปอีกท่าทางของซูเสียวเสียวสงบมากพ่อข้าข้าจะดูแลเองพูดจบนางก็กลับหลังหันเดินเข้าลานบ้านไปท่านโหผู้เฒ่ายังไม่หายจากอาการป่วยหนักเดิมก็ทนความเจ็บปวดไม่ค่อยไหวอยู่แล้วแถมถูกซูเฉิงต่อยอีกเมื่อกลับจวนแล้วเขาก็กลับไปพักผ่อนที่ห้องทันทีฟูหลังจงคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆซูยวนและซูม่อก็ไปห้องหนังสือที่อยู่ติดกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นซูเฉิงในหมู่บ้านซิงฮวาซูยวนมีความรู้สึกลางๆว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีข่าวใหญ่ออกมาเป็นระลอกซูยวนคิดเรื่องที่ว่าซูเฉิงเป็นลูกพี่ลูกน้องผู้น้องของเขาหรือไม่ซ้ำไปซ้ำมาหลายตลบหลังจากได้ยืนยันความจริงในวันนี้ในที่สุดก้อนหินก้อนใหญ่ในใจก็ได้ตกลงสู่พื้นดินจริงๆท่านพ่อเดาออกนานแล้วใช่หรือไม่ซูม่อกล่าวซูยวนไม่ได้ปฏิเสธครั้งแรกที่พ่อเห็นเขาพ่อเกิดความรู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดจริงๆเพียงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เกินไปพ่อกลัวว่าตัวเองจะคิดผิดซูม่อถามด้วยความสงสัยหากว่าซูเฉิงเป็นเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของท่านย่าเช่นนั้นคนที่จวนฮู้กังกงหลักขอรับท่านพ่อจำได้หรือไม่ว่าตอนนั้นเขากลับมาที่ตระกูลฉินอย่างไรตอนนั้นซูม่อยังไม่เกิดเรื่องเกี่ยวกับการกลับสู่ครอบครัวบรรพบุรุษของฉินเชอร์ก็รู้มาจากคำบอกเล่าของบิดามารดา
อย่างไรก็ตามเขาในฐานะชนรุ่นหลังสำหรับข้อเท็จจริงที่ยอมรับแล้วเขาไม่สามารถตั้งคำถามหรือไปตรวจสอบได้เช่นนักสืบด้วยเหตุนี้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาจึงไม่ทราบมากนักเรื่องก็ตั้ง20ปีมาแล้วซูยวนนึกย้อนความทรงจำตอนนั้นข้าอยู่ที่เมืองหลวงภายหลังถึงได้ฟังท่านปู่ของเจ้าเอ๋ยขึ้นมาเช่นกันบอกว่าเขาหาครอบครัวฉินเจอก่อนบอกว่าตัวเองเป็นบุตรชายของเจ้าจวนฮู้กังตอนแรกพวกคนใช้ไม่เชื่อจึงไล่เขาออกไปเหมือนขอทานเขาไม่ยอมมาหาทุกวันในที่สุดก็ได้พบกับพ่อบ้านชราในจวนโดยบังเอิญซูม่อกล่าวอย่างครุ่นคิดข้านึกว่าเขาไปพบเจ้าจวนฮู้กัวกงโดยตรงเสียอีกซุยวนยิ้มเรียบๆจะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าจวนฮู้กัวกงสถานะสูงส่งหากคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าปรากฏตัวสุ่มๆห้าต่อหน้าท่านได้เช่นนั้นก็ไม่ต้องมีเหล่าคนใช้ไว้ในจวนแล้วซูม่อพยักหน้าก็จริงขอรับซุยวนกล่าวต่อพ่อบ้านชราคนนั้นเคยดูแลเจ้าจวนฮู้กัวกงน้อยผ่านไป10ปีหน้าตาคนเราก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตอนนั้นเครื่องหน้าของคนนั้นยังพอมีเขาโครงเดิมอยู่ประกอบกับจี้หยกชิ้นนั้นด้วยพ่อบ้านชราจึงพาเขาไปพบเจ้าจวนฮู้กัวกงซูม่อขมวดคิ้วจากนั้นพ่อลูกก็จำกันได้หรือขอรับวันนี้ได้ยินท่านปู่กล่าวว่ามีปานด้วยไม่ใช่หรือขอรับเด็กคนนั้นก็มีซูยวนกล่าวถึงตรงนี้ก็หยุดครู่หนึ่งและหยดเลือดทดสอบสายโลหิตแล้วด้วยซูม่อกล่าวหยดเลือดทดสอบสายโลหิตไม่แม่นยำนะขอรับซูยวนอุทานอ้อหนึ่งครั้งอย่างสงสัยเจ้าฟังใครพูดมาหรือซูม่อกล่าวฝูหลังจงขอรับเขาบอกว่าหากเติมสารบางอย่างลงไปในน้ำต่อให้ไม่ใช่ญาติสืบสายโลหิตเลือดก็สามารถผสมเข้ากันได้ซุยวนได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกแต่ด้วยทักษะทางการแพทย์ของฝูหลังจงน่าจะไม่ใช่เรื่องเท็จซูม่อท่านพ่อซูยวนพ่อรู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเขาได้รับตำแหน่งผู้สืบทอดจวนฮู้กัวกงต่อไปแล้วหากทำให้ฝ่าบาทกริ้วและลงโทษบางทีอาจจะต้องโดนร่างแถทั้งสองตระกูลซูม่ออยากบอกว่าเขาไม่ได้หมายความเช่นนั้นถึงแม้อุปนิสัยของเขาจะเป็นคนเฉยชาแต่ก็ไม่ถึงขั้นยอมให้คนมายึดครองที่ดินของผู้อื่นโดยพลการโดยไม่เข้าไปกำจัดความวุ่นวายและกลับสู่ภาวะปกติซุยวนกล่าวขณะที่ขอบตาเริ่มแดงม่อเจ้าควรรู้ว่าตอนที่พ่อเห็นซูเฉิงนั่งศาลไม่ไผ่ในลานบ้านนั้นในใจพ่อรู้สึกอย่างไรใช่หรือไม่หากไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุในตอนนั้นคนที่กินดีอยู่ดีสวมใส่เสื้อผ้าดีๆก็คงเป็นเขาคุณชายน้อยแห่งจวนฮู้กัวกงร่อนเร่ท่ามกลางสามัญชนเป็นเด็กเลี้ยงวัวให้คนอื่นเติบโตขึ้นมาจากการกินข้าวบ้านคนอื่นซุยวนหลับตาและกล่าวว่าขนาดตัวข้ายังปวดใจเช่นนี้ท่านปู่เจ้าคงเหมือนหัวใจถูกมีดกรีดท่านโหผู้เฒ่าไม่ได้แสดงสีหน้าชัดเจนนะแต่หากเขาไม่เศร้าอย่างยิ่งแล้วเขาจะขังตัวเองอยู่ในห้องทันทีที่กลับจวนได้อย่างไรซูม่อถามว่าท่านพ่อทางด้านท่านปู่ตัดสินใจอย่างไรบ้างขอรับซุยวนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอนหายใจด้วยนิสัยของท่านปู่เจ้าก็ย่อมตัดสินใจบอกเจ้าจวนฮู้กัวกงผู้เฒ่าตามตรงอยู่แล้วซูม่อสังเกตสีหน้าท่าทางของซูยวนดูเหมือนว่าท่านพ่อจะเห็นต่างอยู่ในใจซุยวนไม่ได้ปฏิเสธก็ไม่ได้ถึงกับเห็นต่างหรอกพ่อแค่คิดว่าเราเคยผิดพลาดมาแล้วครั้งหนึ่งไม่สามารถทำพลาดอีกเป็นครั้งที่สองท่าพ่อหมายถึงท่าซูม่อช่วยบิดาพูดสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ออกมาหากอุบัติเหตุในตอนนั้นเกี่ยวข้องกับจวนฮู้กัวกงเช่นนั้นพวกท่านลุงและคนอื่นๆก็ตกอยู่ในอันตรายซุยวนกล่าวถูกต้องตามนั้นซูม่อกล่าวอย่างจริงจังท่านพ่อในเมื่อท่านลุงมาถึงเมืองหลวงแล้วเช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วเรื่องนี้จะต้องถูกเผยออกมาลงมือก่อนได้เปรียบหากช้าไปเรื่องจะเปลี่ยนอีกซูยวนมองลูกชายเช่นนั้นเจ้าเห็นด้วยกับวิธีการของท่านปู่หรือซูม่อพยักหน้าข้าเห็นด้วยแต่ว่าความกังวลของท่านพ่อก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลเอาอย่างนี้ดีหรือไม่ขอรับช่วงนี้ท่านปู่ออกไปข้างนอกไม่ไหวข้าก็เร่งสืบหาความจริงหากค้นพบอะไรค่อยแจ้งให้ท่านปู่เปลี่ยนแผนก็ยังไม่สายเกินไปซุยวนนิ่งคิดครู่หนึ่งก็ดีเมื่อซูเฉิงตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องของซูเออโกเขาลุกขึ้นนั่งอย่างประหลาดใจทำไมข้าถึงมานอนที่นี่หัวเล็กๆที่มีผมดกดำสามหัวเบียดกันเข้ามากับพริบตาปริบๆมองเขาท่านปู่อืมซูเฉิงลูบหัวหลานๆทั้งสามคนซูเสียวเสียวยกน้ำร้อนเข้ามาหนึ่งกะละมัง
ท่านปู่ตื่นแล้วไม่เป็นไรแล้วพวกเจ้าไปเล่นกันเถอะทั้งสามคนเดินต๊อกแต๊กแต๊กออกไปจากห้องซูเฉิงเกาหัวตัวเองข้าเป็นซูเสียวเสียวหยุดเล็กน้อยท่านพ่อจำไม่ได้แล้วหรือข้าซูเฉิงขมวดคิ้วเค้นสมองนึกย้อนมีแขกมาเยี่ยมบ้านเราใช่ไหมซูเสียวเสียวมองเขาแวบหนึ่งแล้ววางน้ำร้อนลงบนโต๊ะโดยไม่กระตกกระตากใช่แล้วซูยวนมาที่นี่ท่านพ่อยังจำเขาได้ใช่ไหมซูเฉิงกล่าวจำได้ก็คนที่ข้ารักแค่ช่วยชีวิตกลับบ้านมาไงแถมเจ้ายังรักษาอาการป่วยของเขาได้ด้วยไอ้เขาก็กลับเมืองหลวงมาแล้วด้วยหรือเขามาบ้านเราทำไมกันไม่สิเขาเขามากับลูกชายแล้วก็พ่อของเขาด้วยใช่ไหมซูเสียวเสียวกล่าวใช่เจ้ากะซูเฉิงระลึกความทรงจำอย่างตั้งใจจากนั้นข้าก็ต่อยพ่อเขาใช่ไหมซูเสียวเสียวพยักหน้าทำไมข้าต้องต่อยเขาด้วยล่ะเขาความทรงจำของพ่อซูขาดช่วงเขาเกาหัวทำไมข้าถึงจำไม่ได้แล้วล่ะซูเสียวเสียวกล่าวด้วยสีหน้าเป็นปกติท่านพ่อง่วงถอยหลับไปเขาเสียงดังทำท่านพ่อตื่นท่านก็เลยต่อยเขาซูเฉิงพยักหน้าอย่างครุ่นคิดเหมือนเป็นสิ่งที่เขาน่าจะทำแต่ทำไมความทรงจำถึงเลือนรางเพราะตนง่วงนอนน่ารึเขาไอหนึ่งทีไปต่อยเขาแล้วเกิดปัญหาอะไรหรือไม่คนผู้นั้นคือท่านโหเชียวนะไม่เจ้ากะเขาไม่โกรธหรือไม่เจ้ากะยังดีใจอยู่เลยยังเอ็นดูท่านพ่อมากแทบจะอยากโดนต่อยอีกสักสองทีด้วยซ้ำจากนั้นล่ะท่านพ่อก็หลับท่านโหผู้เฒ่ายืมห้องท่านพ่อใช้เอ้อโกก็เลยแบกท่านพ่อมาที่นี่ซูเฉิงถึงบางอ้อเป็นเช่นนี้นั่นเองแน่นอนว่าพ่อซูไม่ได้หลับไปแต่เป็นลมหมดสติก่อนหมดสติใบหน้าของเขาแสดงความรู้สึกลำบากใจและเจ็บปวดอย่างมากซูเสียวเสียวเดาว่าเขาเกิดจำเรื่องเลวร้ายบางอย่างในวัยเด็กได้เมื่อคนคนหนึ่งได้รับการกระตุ้นอย่างใหญ่หลวงรุนแรงและไม่สามารถยอมรับสิ่งที่มากระตุ้นได้เพื่อเลี่ยงไม่ให้ใจสลายสมองจะเปิดใช้งานกลไกการป้องกันตัวโดยอัตโนมัติและบังคับให้ลบความทรงจำในช่วงเวลานั้นออกไปเรียกอีกอย่างว่าความจำเสื่อมแบบเลือกสรรแต่นี่ไม่ใช่ภาวะความจำเสื่อมในความหมายที่แท้จริงหากแต่เป็นเศษความทรงจำอันเจ็บปวดที่ถูกผนึกไว้ในจิตใต้สำนึกเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องความทรงจำอันเจ็บปวดนั้นจะกลับมาในกรณีรุนแรงอาจเกิดการต้านทานความทรงจำนำไปสู่ความสับสนและหมดสติไปเช่นเดียวกับที่พ่อซูเป็นเมื่อครู่นี้เมื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจะเกิดผลลัพธ์2ประการคือยอมรับความทรงจำช่วงนั้นทั้งหมดหรือลืมความทรงจำที่เกี่ยวข้องไปดูจากปฏิกิริยาของพ่อซูแล้วน่าจะเป็นประการที่2ชาติที่แล้วนางเชี่ยวชาญในทักษะศัลยกรรมอาการป่วยประเภทนี้นางไม่ค่อยได้สัมผัสมามากนักจะรักษาอย่างไรนั้นนางต้องค่อยๆค้นหาวิธีต่อไปพวกเขามาทำอะไรที่บ้านเราซูเฉิงถามอ๋อมาหาเจ้าใช่หรือไม่ซูเสียวเสียวกล่าวเจ้ากลับมาเอายาที่ข้าฝูหลังจงไม่สะดวกจ่ายยาที่จวนข้าไปซื้อสมุนไพรที่ร้านยาพวกเขาผ่านมาพอดีจึงว่ามาเอาอ้อพ่อซูไม่สงสัยคำพูดของลูกสาวโครกท้องเขาร้องแล้วเขามองซูเสียวเสียวตาปริบๆเหมือนสุนัขสีขาวตัวใหญ่ที่รออาหารลูกสาวพ่อหิวแล้วซูเสียวเสียวยิ้มน้อยๆข้าจะไปทำกับข้าวจบตอนที่193ตอนที่194พบผู้ปกครองเอ๊ะลูกสาวข้าซูเฉิงมองไปรอบๆลูกเขยอยู่ไหนเขาไปไหนแล้วล่ะอะไรหรือซูเสียวเสียวถามซูเฉิงชี้ไปที่เรือนหลักวงที่21ลูกเขยไงเมื่อครู่ยังอยู่ในห้องเจ้าเลยขณะนี้ประตูห้องหลักเปิดอ้าอยู่มองปราดเดียวก็เห็นไปถึงข้างในไม่มีเงาคนเลยซูเสียวเสียวผงะเขามาแล้วหรือพ่อซูกล่าวมาตั้งแต่เช้าแล้วพ่อซูเมื่อได้นอนก็นอนไปถึงช่วงสายเห็นไว้ถิงนั่งอยู่ในห้องเมื่อถามถึงรู้ว่าไว้ถิงมาถึงสักพักแล้วมุมปากของซูเสียวเสียวกระตุกเขาหาที่นี่เจอได้อย่างไรซูเฉิงถามด้วยท่าทีประหลาดเจ้าไม่ได้บอกเขาหรือว่ามาที่ไหนเขาก็ไม่ได้โง่ต้องหาเจออยู่แล้วซูเสียวเสียวประเด็นสำคัญคือข้าไม่ได้บอกเขาไงไม่ไกลนักพื้นที่ที่ถูกกำแพงขั้นไว้ร่างสองร่างละลายหายไปในม่านราตรีองครักษ์รับมองนายน้อยของตนด้วยสีหน้าซับซ้อนสับสนเวทิงยืนอยู่ใต้ชายคานิ่งดวงตาทั้งสองมองไปข้างหน้าอย่างเมินเฉยเขาอยู่ในท่านี้มาครึ่งชั่วยามแล้วท่าทางเช่นนี้ดูก็รู้ทันทีว่ากระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรง
องครักษ์ลับลอบถอนหายใจกระทบกระเทือนใจมากสินะขอรับสาวอ้วนที่ลักพาตัวคุณชายน้อยไปกลับเป็นลูกของเจ้าจวนฮู่กัวกงเป็นเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของตระกูลฉินและตระกูลซูท่านแม่ทับไว้ผู้เฒ่าเป็นคนฆ่าตระกูลฉินและตระกูลซูตายเป็นคู่แค้นกันแบบไม่เผาผีชัดๆจบแล้วมันจบแล้วจริงๆซูเสียวๆออกมาจากห้องพ่อซูและกำลังจะไปต้มน้ำเพื่ออาบน้ำให้เด็กๆเมื่อนางหันหน้าไปก็พบว่าทั้ง3คนยืนอยู่ที่ประตูโดยพร้อมเพรียงกันและมองออกไปข้างนอกตาปริบๆซูเสียวๆเดินไปหาต้าหูเอ้อหูเสียวหูมองอะไรกันอยู่หรือทั้งสามรีบหันร่างจิ๋วๆมาดวงตาเบิกกว้างแววตานั้นไร้เดียงสาอย่างยิ่งทั้งสามไม่พูดอะไรไม่ว่าอย่างไรซูเสียวๆก่อทำหน้าที่แม่มา3เดือนแล้วเด็กน้อยคิดอะไรอยู่ในใจนางก็พอจะเดาได้นางก้มตัวลงมองเด็กน้อยทั้งสามอย่างตั้งใจกำลังหาท่านพ่ออยู่หรือดวงตาของทั้งสามประกายวาบอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจะใช่แล้วล่ะแม้ว่าทั้ง3คนจะไม่อยากให้ไว้ถิงแย่งตัวพวกเขาไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เป็นพ่อจะไม่อยากให้เขากลับมาได้อย่างไรผ่านไป1เดือนที่จริงความโกรธของซูเสียวๆก็เกือบจะหายไปหมดแล้วประกอบกับแววตาไร้เดียงสาของเด็กๆที่มองมาใจของนางก็อ่อนยุบโดยไม่รู้ตัวไปนอนก่อนเถอะไม่แน่พรุ่งนี้พ่อของพวกเจ้าอาจจะกลับมาแล้วทั้ง3ก็ไปอย่างเชื่อฟังซูเสียวๆเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าทันใดนั้นหูของนางก็กระตุกและดวงตาของนางก็ขยับใครนางหยิบจอบใหญ่ข้างกำแพงแล้วเดินออกไปเพิ่งมาถึงทางเข้าตรอกที่อยู่ตรงกลางระหว่างบ้านเรือนก็บังเอิญเจอกับร่างที่คุ้นเคยแต่ก็แปลกตาสิ่งที่คุ้นเคยคือคิ้วตาที่คมชัดดั่งหยกของคนผู้นี้ที่แปลกตาคือเขาถอดชุดเสื้อสั้นออกแล้วสวมชุดผ้าทอและรองเท้าของลูกตระกูลขุนนางช่างหล่อเหลาและสง่างามสูงส่งหาที่เปรียบมิได้กลางดึกเช่นนี้จู่ๆซูเสียวๆก็ถูกรูปลักษณ์ที่งดงามโจมตีอย่างจังทำไมเป็นเจ้านางงึมงำเว่ยถิงเอียงศีรษะเล็กน้อยสงสัยว่าเป็นเพราะว่าเขากลับมายังเมืองหลวงหรือเปล่ามาดและออร่าทั้งหมดของเขาจึงแตกต่างไปจากในชนบทโดยสิ้นเชิงหญิงก็หญิงเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือความอิสระและเผด็จการเหมือนคุณชายในตระกูลชนชั้นสูงจอบหืมเสียงหืมที่แหบทุ้มแบบคนรวยซอกซ่อนช่อนชัยทำเอาหูของคนที่ได้ฟังรู้สึกซ่าซ่าชาชาหัวใจก็อ่อนยั่วเป็นระลอกจบเหตุแล้วโรคบ้าผู้ชายของร่างนี้กำเริบอีกแล้วมาได้ตลอดเวลาไม่รู้จักลดละจริงๆเดิมอยากจะคิดบัญชีกับคนคนนี้แต่หัวใจมันดันเต้นตึกตักตักเสียนี่ซูเสียวๆจับข้อมือตัวเองไอ้โรคบ้าผู้ชายเนี่ยไม่ช้าก็เร็วต้องรักษาเสียทีไว้ป้องกันโจรไงทำไมไม่ได้หรือไงได้โจรหน้าไหนมันจ้องมองเจ้าเข้าก็หมายความว่าดวงถึงคาดรู้ก็ดีแล้วซูเสียวโยนจอบไปหลังบ้านตกมือถามเสียงเรียบเฉยเจ้าหาเจอได้อย่างไรเว่ยทิงหัวเราะหึ่ๆกล่าวว่าฟังน้ำเสียงเจ้าแล้วดูเหมือนจะคิดว่าตัวเองซ่อนตัวมิดแล้วสิซูเสียวกล่าวข้าไม่ได้ซ่อนเว่ยทิงหัวเราะเยาะแล้วใครกันที่ลักตัวลูกชายข้าไปโดยไม่พูดอะไรสักคำซูเสียวพูดอย่างจริงจังข้าไม่ได้ลักแค่พาตัวมาเว่ยถิงยิ้มเยาะใช่ลักพาตัวซูเสียวถลึงตาใส่เขาแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเจ้าหมอนี่พบนางได้อย่างไรซูอวีเหนียงบอกเขาเหรอเป็นไปไม่ได้ซูอวีเหนียงไม่รู้ที่อยู่เฉพาะเจาะจงของนางท่านแม่ชีหุยจะเหวียซูเสียวจ้องเขาด้วยดวงตาผลซิ่งเจ้ารู้จักท่านแม่ชีหุยจะเหวียหรือเว่ยถิงเหอะพี่ซูเออร์โก้ก้าวยาวๆมาหาและเมื่อเขาเห็นเว่ยถิงเขาก็ร้องเอ๊ะพี่เคยกลับมาแล้วหรือเว่ยถิงพยักหน้าดึกป่านนี้แล้วจะออกไปข้างนอกหรือซูเออร์โก้เกาหัวพวกต้าหูอยากกินถังหูลูกข้าจะออกไปซื้อให้พวกเขาหน่อยเด็กน้อยทั้ง3รู้ว่าซูเสียวไม่ยอมให้พวกเขากินถังหูลู่และรู้ด้วยว่าพ่อซูขี้เหนียวและจะไม่ซื้อถังหูลู่ให้ดังนั้นพวกเขาจึงหันไปหาซูเออร์โก้ซูเออร์โก้หลอกง่ายที่สุดในบ้านนี้เว่ยถิงบอกซูเออร์โก้ว่าข้ากับพี่สาวเจ้าจะไปซื้อเองได้ซูเออร์โก้กลับหลังหันเข้าบ้านซูเสียวเจ้าเป็นน้องชายใครกันแน่เนี่ยข้ายังไม่พูดอะไรเลยเว่ยถิงมองนางเหมือนจะยิ้มแต่ไม่ยิ้มไปเดินเล่นกันเชอะนกยุงอ้วนบางตัวสะบัดผมแล้วเดินอาดๆไป
องครักษ์ลับที่ซ่อนอยู่บนหลังคาเกาหัวสาวอ้วนคนนี้ต่อหน้าตระกูลซูค่อนข้างนิ่งขรึมแต่ต่อหน้านายน้อยของเขานางแตกต่างออกไปมากนายน้อยแปลกสาวน้อยคนนี้ก็แปลกเช่นกันแปลกทั้งคู่ทั้งสองเดินบนถนนที่พลุกพล่านคนหนึ่งเป็นสาวอ้วนที่หาได้ยากในสมัยโบราณอีกคนเป็นชายหนุ่มรูปหล่อระดับชาติมีคนเหลียวหลังมองพวกเขาตลอดทางพวกเขาทั้งสองไม่สนใจสายตาผู้คนมากนักเดินดุ่มๆตรงไปข้างหน้าเดิมทีจะซื้อถังหูลู่ให้เด็กทั้งสามแต่เดินไปเดินมาซูเสียวเสี่ยวก็ท้องร้องซูเสียวเสี่ยวยุ่งทั้งวันกว่าจะได้หลับยาวๆครอบครัวซูก็มาอีกเรื่องราวทั้งหมดจบลงชั่วคราวลืมไปเลยว่าตนยังไม่ได้กินข้าวแถวนี้ไม่มีมันเผาขายบัวลอยดอกกุ้ยฮวาเล่าข้าวร้านนั้นรสชาติดีเว่ยถิงกล่าวซูเสียวเสี่ยวลังเลครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินไปด้วยใบหน้าที่เด็ดเดี่ยวทั้งสองได้โต๊ะว่างในห้องถงรับรองและนั่งลงเว่ยถิงสั่งบัวลอยดอกกุ้ยฮวาเล่าข้าว2ชามหมูทอดราดซอสเปรี้ยวหวานสูตรพิเศษ1ชุดและผักเครื่องเคียง1จานบัวลอยไม่มีไส้เนื้อสัมผัสแข็งๆเหนียวๆค่อนข้างสู้ฟันรสชาติคล้ายกับที่นางเคยกินที่บ้านคุณยายตอนเด็กๆในชาติก่อนอาจเป็นเพราะพวกเขาทำด้วยมือทั้งหมดจึงไม่เรียบเนียนเท่าที่ทำด้วยเครื่องจักรเมื่อเปรียบเทียบแล้วซูเสียวเสี่ยวชอบบัวลอยที่มีเนื้อสัมผัสแบบนี้มากกว่าซูเสียวเสี่ยวกินทีละช้อนกินไปครึ่งชามโดยไม่รู้ตัวเมื่อกลับมามีสติคิ้วของนางก็เลิกขึ้นเรื่องลดน้ำหนักและกินเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแต่ไม่กินก็เสียของนะซูเสียวเสี่ยวมองดูบัวลอยในชามอย่างขมขื่นพยายามคำนวณว่าพรุ่งนี้นางจะต้องทำงานอีกมากเท่าไรจึงจะเผาผลาญมันออกไปได้หมูทอดซอสเปรี้ยวหวานมาวางบนโต๊ะแล้วเว่ยถิงดันหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานไปตรงหน้านางและพบว่านางกำลังมองบัวลอยที่เหลืออีกครึ่งชามไม่ขยับแล้วถามว่าอร่อยหรือไม่ค่ะลดน้ำหนักนางพูดทื่อๆเว่ยถิงไม่ค่อยเห็นด้วยพลางขมวดคิ้วเจ้าอยากผอมเป็นกระบอกไม้ไผ่รึซูเสียวเสี่ยวยิ้มเยาะพวกผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิงเอวบางร่างน้อยกันหมดหรอกรึเว่ยถิงหยุดครู่หนึ่งเช่นนั้นเจ้าก็เลยลดน้ำหนักให้ข้าดูรึซูเสียวเสี่ยวยกตะเกียบขึ้นไม่ใช่อยู่แล้วนางกินหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานไปหนึ่งคำอืมอร่อยจริงๆหลังจากหมูทอดซอสเปรี้ยวหวานแล้วเว่ยถิงก็สั่งเป็ดทับซีอิ๊วเนื้อเป็ดผ่านการรมควันหนังกรอบเนื้อหนานุ่มมันหยดแวววาวหอมเค็มซูเสียวเสี่ยวตะบะแตกจนสุดอิ่มแปร่ไปหนึ่งมื้ออย่างงดงามเว่ยถิงก็กินไปไม่น้อยแต่เขาเป็นคนกินไม่อ้วนร่างกายของเขามีเส้นกล้ามเนื้อที่ชัดเจนซูเสียวเสี่ยวมองดูร่างกายที่ผอมบางของเขายามสวมเสื้อและรูปร่างที่มีกล้ามเนื้อยามถอดเสื้อแอบอิจฉาลึกๆในใจตอนที่ทั้งสองไปซื้อถังหูลู่ก็เหลือ3ไม้สุดท้ายพอดี3ไม้สุดท้ายแล้วคิดท่านถูกๆทั้งหมด110เหวินพ่อค้ากล่าวเว่ยถิงจ่ายเงินหยิบถังหูลู่แล้วเดินกลับพร้อมนางเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวหางตาเขาก็มองเห็นรถม้าคันหนึ่งมือหนึ่งถือถังหูลู่อีกมือหนึ่งคว้าข้อมือซูเสียวเสี่ยวตรอกมืดและชื้นร่างของทั้งสองถูกปกคลุมไปด้วยความมืดซูเสียวเสี่ยวปล่อยให้เขากดตัวนางกับกำแพงที่เย็นและแข็งชู่เขาทำสัญญาณมือบอกให้เงียบร่างสูงตระหง่านกำบังตัวนางไว้ที่จริงกลางคืนของเดือน3อากาศหนาวเล็กๆน่านแต่ซูเสียวเสี่ยวกลัวร้อนจึงไม่ได้สวมเสื้อผ้าหนานักผิวของนางบอบบางแต่ผนังแข็งทื่อทำให้นางรู้สึกเจ็บนางขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเว่ยถิงหยุดครู่หนึ่งยื่นมือเรียวยาวดั่งหยกอ้อมไปข้างหลังนางโดยให้หลังมือชิดผนังและฝ่ามือของเขาพยุงหลังอันบอบบางของนางไว้นิ้วมือของเขาเย็นแต่ฝ่ามือร้อนร่างกายนี้รู้สึกไวเกินไปคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นจากฝ่ามือของเขาผ่านเสื้อผ้า 2-3 ชั้นแต่ใครใช้ให้ร่างกายนางรู้สึกไวขนาดนี้นางสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิร่างกายของเขาได้อย่างชัดเจนปลายนิ้วของเขาเย็นฝ่ามือร้อนความร้อนทะลุผ่านเสื้อผ้าหลายชั้นค่อยๆรีดผิวหนังของนางทีละน้อยลมหายใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอบล้อมนางเอาไว้แม้แต่ลมหายใจก็ประสานด้วยกันกับลมหายใจของนางจะบ้าตายจิตใจของนางสงบแต่ร่างกายของนางเริ่มรู้สึกซ่าและชาอย่างควบคุมไม่ได้ขาของนางสุดยวบเขาจับเอวอบอ้วนของนางไว้ได้ทันเวลาล่วงเกินแล้วเขาพูดเบาๆลดศีรษะลงแล้วทำทีจูบที่มุมริมฝีปากของนางไม่ได้สัมผัสโดนจริงๆแต่มันอยู่ห่างกันเพียงเส้นผมเท่านั้น
ชายผู้นี้คือฮอร์โมนเดินได้ต่อให้เป็นนางในชาติก่อนก็ต้องเหลียวหลังมองเขาไม่ต้องพูดถึงการมีร่างกายที่บ้าผู้ชายเช่นนี้สู่เสียวเสียวหลับตาต่อสู้กับสัญชาตญาณของร่างกายด้วยสมาธิที่แข็งแกร่งอย่าอ่อนนะขาอย่าอ่อนนะเอวอย่าอ่อนนะไปไหนแล้วเมื่อครู่ข้าเห็นน้องเจ็ดอยู่เลยฮู่หยินท่านตาฝาดหรือเปล่านายน้อยเป็นพระอยู่ที่วัดมิใช่หรือจะมาเดินเตร่ที่ถนนได้อย่างไรข้าไม่ได้ตาฝาดคือน้องเจ็ดนั่นแหละไปหาในตรอกมือของไว้ถิงที่รองหลังซูเสียวเสียวไว้จู่ๆก็เลื่อนขึ้นมาจับที่ด้านหลังศีรษะของซูเสียวเสียวไอ้หยาชายคนนั้นเอามือปิดตาหันหลังแล้ววิ่งตึงๆหนีไปทั้งสองอยู่ท่าทางหวานซึ่งแบบแปลกๆค่ำคืนอบอวลไปด้วยลมหายใจที่เข้มข้นของกันและกันไม่มีที่สิ้นสุดและต่างก็ได้ยินกระทั่งเสียงหายใจและเสียงหัวใจเต้นของอีกฝ่ายขนตาของไว้ถิงสั่นระริกเขาต้องการเอามือออกจากเอวของนางอย่าขยับซูเสียวเสียวกล่าวทำไมไว้ถิงถามด้วยเสียงกดต่ำแหบห้าวซูเสียวเสียวเบือนหน้าหนีไม่มองเขาข้าขาอ่อนจบตอนที่194 1วงที่2มีที่มาจากบ้านชาวจีนโบราณที่เรียกว่าเรือน4ประสานหรือซื่อเหอย้วนลักษณะบ้านจะเป็นอาคาร4หลังมาประกอบกันเป็นสี่เหลี่ยมมีลานบ้านลานเดียวตรงกลางหากต่อเติมเป็นแนวยาวไปก็จะเพิ่มลานบ้านไปเรื่อยๆเป็นวงเรือน4ประสานที่มีวงที่2ตอนที่195มาถึงเรือนชาญคำพูดเช่นนี้ประกอบกับท่าทางเช่นนี้ภาพฉากอย่างนี้ยากที่จะไม่ทำให้ใครคิดมากเว่ยถิงแทบสูดลมหายใจเย็นๆเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเขาอยากพูดว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรแต่เมื่อมองไปยังอ้อมกอดที่ดูหวานซึ่งแบบแปลกๆของทั้งสองเขาก็กลืนคำนั้นลงไปมือหนึ่งถือทั้งหูลู่อีกมือหนึ่งโอบนางอยู่ครึ่งตัวข้อศอกยันกับกำแพงกำแพงแข็งและเย็นร่างกายของนางอบอุ่นมีความนุ่มนวลและกลิ่นหอมของหญิงสาวเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับการสัมผัสสตรีควรจะผลักนางออกไปข้าจะล้มแล้วเขากระชับต้นแขนดันนางเข้ามาในอ้อมกอดซูเสียวเสียวหมอบอบนหน้าอกของเขาได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงและทรงพลังเขย่าแก้วหูของนางทุกครั้งที่ได้ยินโอ้โอ้คนที่น่าผิดหวังไม่ใช่นางคนเดียวแล้วสิภายนอกนิ่งเสียขนาดนั้นแต่หัวใจเต้นเร็วจนแทบจะหลุดออกจากอกที่จริงนางหายจากอาการขาอ่อนนานแล้วแต่จะมาทำให้นางเขินอายอยู่คนเดียวไม่ได้นางกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนิ่มไว้ถิงใจเจ้าเต้นเร็วจังเลยจงเขินอายเดี๋ยวนี้ไว้ถิงทำหน้าเก๊กขณะกล่าวว่าเจ้าทับข้าแบบนี้ข้าไม่เหนื่อยหรือไงตัวเองหนักแค่ไหนไม่รู้บ้างหรือซูเสียวเสียวซูเสียวเสียวผลักเขาในหนึ่งวินาทีก่อนผลักนางยังลูบหน้าอกเขาอย่างแรงนางต้องเอาความได้เปรียบกลับมาคำว่าขาดทุนไม่มีอยู่จริงเว่ยถิงซูเสียวเสียวกอดอกเหลือบตาหรี่มองเขาแล้วกล่าวฟึดฟัดว่าคนเมื่อครู่เป็นใครกันไม่ใช่รักคุดของเจ้าหรอกใช่ไหมเว่ยถิงเหลือบมองนางเรียบเรียบริมฝีปากบางขยับพี่สะใภ้ห้าของข้ามาเมืองหลวงวันแรกก็เจอญาติตัวเองเลยโชคดีอะไรปานนั้นซูเสียวเสียวร้องอ๋อนางเรียกเจ้าว่าน้องเจ็ดในครอบครัวเจ้าอยู่ลำดับที่7สิเอิบเรื่องพระนี่เป็นอย่างไรมาอย่างไรเจ้าเป็นนักบวชหรือเว่ยถิงพูดอย่างจริงจังเจ้าฟังผิดแล้วซูเสียวเสียวลูบคางจริงหรือเว่ยถิงพูดเสียงครึ้มดึกมากแล้วข้าจะส่งเจ้ากลับเว่ยถิงส่งซูเสียวเสียวกลับไปที่บ้านในตรอกหลีฮวาลูกทั้งสามเพิ่งอาบน้ำเสร็จและได้ยินว่าพ่อแม่ไปซื้อถังหูลู่ให้พวกเขาพวกเขาก็เลยไม่ยอมนอนเหมือนลูกเจี๊ยบน้อยสามตัวรออยู่ที่ประตูบ้านแต่เมื่อพวกเขาเห็นซูเสียวเสียวกลับมาพร้อมกับเว่ยถิงจริงๆพวกเขาก็หดหัวเล็กๆกลับเข้าไปพร้อมกันเว่ยถิงทั้งเคืองทั้งขำข้าจะไม่พาพวกเจ้าไปพวกเขาทั้งสามค่อยๆโผล่หัวออกมาอย่างระมัดระวังกับพริบตาปริบๆมองเขาราวกับกำลังพิจารณาว่าเขาพูดจริงหรือพูดเท็จเว่ยถิงสูดหายใจลึกหลับตาแล้วพูดว่าข้าจะอยู่ต่อซูเสียวเสียวข้ายอมให้เจ้าอยู่ต่อแล้วหรือทั้งสามคนวิ่งตอกแตกมาหาแล้วเรียกเขาเสียงอ่อนเสียงหวานว่าท่านพ่อคืนนี้เด็กน้อยทั้งสามคนตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับพวกเขากลิ้งไปมาบนเตียงเดี๋ยวก็มองซูเสียวเสียวเดี๋ยวก็มองเว่ยถิงราวกับว่าพวกเขาได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่อยู่ในหมู่บ้านซิงฮวาเว่ยถิงรอจนกระทั่งทั้งสามคนหลับจึงค่อยออกจากห้องเขายังมีธุระต้องทำและต้องออกไปคืนนี้เพียงแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าเขาเพิ่งจะเปิดประตูลานบ้านก็ถูกใครบางคนจับได้เขาเลิกคิ้วพี่สะพ้ายห้าหรือเจียงซื่อหัวเราะหึ่ยๆพลางกล่าวว่าเจ้าจริงๆด้วย
ข้าว่าแล้วว่าไม่ได้ตาฝาดข้าเลี้ยงเจ้าจนโตจะมองผิดได้อย่างไรเว่ยถิงเลี้ยงจนโตพูดเกินจริงไปแล้วกระมังไม่เจอกัน1 ปีข้าว่าเจ้าคงกลายเป็นคนผ่านไปแล้วเมื่อนึกถึงภาพไม่น่าดูที่นางเห็นในตรอกเจียงซื่อก็อยากจะควักตาออกซะเจ้าตัวแสบแทนที่จะท่องคัมภีร์ในวัดกลับเข้าเมืองมาทำตัวเป็นพระศีลแตกข้าว่าเจ้าคงอยากลองดีกับกฎครอบครัวเสียแล้วนี่บ้านใครเจ้าอาศัยอยู่ที่นี่ใช่ไหมเว่ยถิงกล่าวโดยสีหน้าไม่เปลี่ยนไม่ใช่พี่สะใภ้ห้านี่เป็นที่อยู่อาศัยของหมอหลังจงคนหนึ่งข้ามาซื้อยาเขาพูดพลางเลิกแขนเสื้อขึ้นเผยให้เห็นรอยแผลที่หลังมือสีหน้าของเจียงซื่อเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาพูดเศร้าๆบนขาก็มีบนตัวก็มีอยู่ข้างนอกไม่สะดวกข้าไม่เปิดให้พี่สะใภ้ห้าดูแล้วกันเรื่องขายความน่าสงสารเว่ยถิงไม่เคยแพ้ใครเขากล่าวต่อเมื่อครู่ก็ไม่ได้ตั้งใจหลบพี่สะใภ้ห้ามีคนตามฆ่าข้าตลอดทางช่วยไม่ได้พี่สะใภ้ห้ามาตอนนั้นพอดีหากลูกทั้ง3อยู่ที่นี่เกรงว่าป่านนี้คงตกใจอ้าปากค้างพ่อตัวแสบที่แท้ก็น่าไม่อายความสามารถในการวางแผนการต่างๆของพวกเขาที่แท้ก็เป็นมรดกจากท่านพ่อดวงตาของเจียงซื่อมีแววปวดใจใครตามฆ่าเจ้าเว่ยถิงเอ่ยเสียงเบาพี่สะใภ้ห้าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เราจะมาพูดเรื่องนี้เจียงซื่อคิดครู่หนึ่งก็ได้ข้าจะกลับจวนไปพร้อมเจ้าเว่ยถิงกลับจวนไม่จำเป็นกระมังเจียงซื่อจ้องเขาเขม็งชี้ไปที่ลานบ้านข้างหลังเขาเจ้าจะไปกับข้าเองหรือจะให้ข้าพาเจ้ากับสาวน้อยในเรือนนี้กลับไปด้วยเว่ยถิงสูดหายใจเข้าลึกแล้วถอนหายใจอย่างหม่นหมองพี่สะใภ้ห้าพี่เปลี่ยนไปพี่ไม่รักน้องเจ็ดแล้วเจียงซื่อณจวนฮู้กัวกงเจ้าจวนฮู้กัวกงผู้เฒ่าและฉินเช่อซึ่งออกไปข้างนอกทั้งวันกลับมาที่จวนขณะนี้ค่ำแล้วแต่เนื่องจากทั้งสองคนกลับดึกทั้งจวนจึงจุดไฟสว่างสวยทางห้องครัวเริ่มทำอาหารมื้อดึกให้เจ้านายรถมาหยุดที่ทางเข้าที่สองและคนขับก็เปิดม่านขึ้นฉินเช่อจะยื่นมือไปช่วยพยุงบิดาแต่ฉินชางหลานปฏิเสธฉิงชางหลานเป็นแม่ทัพก็แค่ลงรถมาทำไมต้องมีคนมาช่วยพยุงในทางตรงข้ามฉินเช่อที่เมื่อกลับสู่จวนฮู้กัวกงก็อายุ16แล้วพลาดช่วงอายุที่ดีที่สุดในการฝึกฝนวรยุทธ์ไปและการไม่สามารถสืบทอดวรยุทธ์ของฉินชางหลานได้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและน่าเสียดายอย่างยิ่งในใจของฉินชางหลานต่อมามีฉินอวินฉินชางหลานก็ฝากความหวังไว้ที่ตัวหลานชายแต่น่าเสียดายที่ฉินอวินมีฝีมือกลางฉินชางหลานสอนเขาเองมาหลายปีฝีมือเขาก็ยังเหมือนเป็ดฉินชางหลานมีทายาทคนเดียวมีลูกชายเพียง1คนฉินเช่อก็มีแค่ลูกชาย1คนลูกสาว1คนและไม่รู้ว่าอีก100ปีให้หลังลูกและหลานชายของเขาจะสามารถรักษาหลักฐานอันใหญ่โตของจวนฮู้กัวกงไว้ได้หรือไม่ท่านปู่ท่านพ่อฉินเย็นหลานพาสาวใช้เดินมาสาวใช้2คนถือคมไว้ทางซ้ายเมื่อเห็นหลานสาวสีหน้าของฉินชางหลานก็ดูดีขึ้นบ้างในที่สุดเมื่อเทียบกับลูกและหลานชายแล้วหลานสาวคนนี้เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่น่ายินดีที่สุดแต่ก็น่าเสียดายที่นางเป็นสตรีไม่สามารถเข้าสู่สนามรบได้ฉินเช่อกล่าวดึกขนาดนี้แล้วยังไม่นอนอีกหรือแม่และน้องชายของเจ้าล่ะฉินเย็นหลานกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นท่านแม่เป็นไข้หวัดเย็นมา 2-3 วันแล้วเจ้ากะหลังจากกินยาที่หมอสั่งจึงขอพักผ่อนก่อนส่วนน้องชายก็หลับแล้วเช่นกันเจ้ากะข้าเขียนบทความบทหนึ่งอยากจะให้ท่านพ่ออ่านดูเจ้าค่ะเมื่อกล่าวถึงบทความฉินชางหลานก็ไม่สามารถเข้ามาแทรกได้เขากลับเรือนไปก่อนฉินเย็นหลานให้คนรับใช้ถอยไปเมื่อเห็นท่าทางของนางฉินเช่อก็พอจะคาดเดาในใจได้เกิดอะไรขึ้นน้องชายเจ้ามีปัญหาอีกแล้วหรือฉินอวินสร้างปัญหาเก่งมากส่วนใหญ่พวกเขาจะปิดบังเอาไว้เรื่องจึงไปไม่ถึงหูของเจ้าจวนฮู้กัวกงผู้เฒ่าฉินเย็นหลานถอนหายใจวันนี้เขาถูกองค์หญิงจิ้งหนิงสั่งสอนเจ้ากะอะไรนะองค์หญิงจิ้งหนิงมิได้บาดหมางอะไรกับพวกเราเหตุใดถึงลงมือสั่งสอนน้องชายเจ้าได้ชินเย็นหลานไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นางก็ฟังเรื่องราวมาจากชินอวินและคนรับใช้เช่นกันนางบอกเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดพี่สาวน้องชายคู่นั้นวันหนึ่งเจอคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องเคราะห์ร้ายอะไรหนักหนาทะเลาะกับพี่น้องซูจี้นั่นได้ทุกวี่วันเมื่อวานเพิ่งโดนซูเสียวเสียวอัดมาวันนี้ก็ถูกองค์หญิงจิ้งหนิงทุบตีเพราะรังแกซูเออร์โกไม่สำเร็จราวกับว่าตั้งแต่ได้พบพี่น้องคู่นั้นฉินอวินก็ประสบภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าฉินเย็นหลานสายหัวลูกบอกตั้งนานแล้วว่าอย่าไปคบพวกเพื่อนกินเหล่านั้น
ต่เขาก็ไม่ฟังลูกเกรงว่าคงปิดบังท่านปู่ไม่ไหวท่านพ่อต้องรีบหาวิธีทำให้ท่านปู่หายโกรธไวๆท่านพ่อท่านพ่อฉินเชิ่อมีสติกลับมาฉินเยียนหลานถามด้วยความงุนงงเมื่อครู่ท่านคิดอะไรหรือไม่มีอะไรฉินเชิ่อพูดสบายๆราวกับไม่มีเรื่องอะไรใหญ่โตเจ้าบอกมาสิว่าสองพี่น้องคู่นั้นเป็นใครนะมาจากไหนฉินเยียนหลานกล่าวพวกเขาทำขนมเจ้ากะพี่สาวชื่อซูต้ายาน้องชายชื่อซูเออร์โกเป็นคนชิงโจพี่สาวนอกจากมีฝีมือทำอาหารแล้วยังมีความรู้เรื่องสมุนไพรบ้างเล็กน้อยตอนนี้นางติดตามอาจารย์ของตนอยู่ถูกเชิญมาที่จวนเจิ้นเป่ยโหเพื่อรักษาท่านปู่เจ้าค่ะฉินเชื่อเหมือนครุ่นคิดอะไรบางอย่างเขารีบสายหน้าคงจะคิดมากเกินไปฉินเยียนหลานกล่าวท่านพ่อคิดมากอะไรเจ้ากะไม่มีอะไรฉินเชื่อยิ้มเจ้าไปเยี่ยมท่านปู่มาสุขภาพของท่านเป็นอย่างไรบ้างฉินเยียนหลานหน้าเครียดไม่ค่อยดีเจ้ากะฉินเชื่อยิ้มบางๆขณะตบไหล่ลูกสาวท่านปู่เจ้าเป็นคนดีเทพรักษาต้องไม่เป็นอะไรฉินเยียนหลานถอนหายใจเบาๆหวังว่าเป็นเช่นนั้นเจ้ากะฉินเชื่อบอกลูกสาวดึกมากแล้วเจ้าไปนอนเถอะลูกขอตัวฉินเยียนหลานทำความเคารพกลับหลังหันกลับไปที่เรือนของตนฉินเชื่อมองค่ำคืนที่มืดมิดไร้ขอบเขตชิงโจลมยามค่ำคืนพัดมาระลอกหนึ่งเขาตัวสั่นอย่างอธิบายไม่ถูกจบตอนที่195ตอนที่196ย่าหลานสุดท้ายเว่ยถิงก็ถูกพี่สะพ้าย5จับกลับจวนณห้องหลักของเรือนอูถงไทจวินผู้เฒ่าเว่ยได้พบเว่ยถิงที่ห่างหายไปนาน1ปีเจียงซื่อออกไปก่อนในห้องเหลือเพียงสาวใช้รินน้ำชาเพียง1คนเว่ยถิงทำความเคารพไทจวินผู้เฒ่าเว่ยท่านย่าไทจวินผู้เฒ่าเว่ยกล่าวหึเจ้ายังจำย่าตัวเองได้หรือหากไม่ใช่เพราะพี่สะพ้าย5ของเจ้าจับตัวเจ้ากลับมาข้าว่าเจ้าคงยังคงสนุกสนานอยู่ข้างนอกท่านย่าพี่สะพ้าย5เอาชนะข้าไม่ได้หรอกกล่าวอีกในหนึ่งคือเขากลับมาเองโดยสมัครใจไทจวินผู้เฒ่าเว่ยไม่หลงกลอุบายของเขาพี่สะพ้าย5ของเจ้าบอกว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือคงโดนหลอกอีกสิท่าเว่ยถิงเฮอท่านเหลือพื้นที่ให้ข้าแสดงความสามารถหน่อยสิไทจวินผู้เฒ่าเว่ยพูดเยาะเย้ยข้าจะไม่รู้ทันเจ้าหรือคนที่ฉลาดแกมกงที่สุดก็คือเจ้าในฐานะลูกชายคนเล็กของครอบครัวเว่ยถิงเติบโตขึ้นมาด้วยความรักของผู้ใหญ่พี่ชายหลายคนของเขาทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแต่ไม่รู้ว่าทำไมเมื่อมาถึงเว่ยถิงกลับกลายเป็นจิ้งจอกน้อยไปได้ตอนนี้ไม่นับว่าเป็นจิ้งจอกน้อยแล้วในเมื่อเขาอายุ21ปีแล้วป้ายคำสั่งอยู่ไหนไทจวินผู้เฒ่าเว่ยถามอย่างสง่าผ่าเผยเว่ยถิงถอนหายใจอย่างเศร้าโศกเฮ้ยอย่างน้อยหลานขอถามท่านย่าสักหน่อยได้ไหม1ปีมานี้ท่านย่าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรกล่าวเรื่องไร้สาระให้มันน้อยๆหน่อยไทจวินผู้เฒ่าเว่ยประสบการณ์โชคชนกรอกเคลือบน้ำตาลของเว่ยถิงไร้ประโยชน์สำหรับนางเว่ยถิงหยิบป้ายคำสั่งทหารออกมาไทจวินผู้เฒ่าเว่ยที่ผ่านประสบการณ์สูญเสียสามีลูกชายและหลานชายสภาพจิตใจของนางคนทั่วไปมิอาจเทียบได้อย่างไรก็ตามทันทีที่นางเห็นป้ายคำสั่งทหารร่างกายของนางยังสั่นเล็กน้อยเว่ยถิงโค้งคำนับยกป้ายคำสั่งทหารขึ้นเหนือศีรษะด้วยมือทั้งสองข้างและทำความเคารพอย่างสุขุมโชคดีที่หลานไม่ทำให้ท่านย่าผิดหวังไทจวินผู้เฒ่าเว่ยยื่นมือชราที่เหี่ยวย่นออกมาและหยิบป้ายคำสั่งทหารด้วยมือสั่นเทานางยื่นไม้เท้าให้สาวใช้ที่อยู่ข้างๆและลูบลวดลายที่เย็นเยือกแต่คุ้นเคยบนป้ายคำสั่งทหารแสงเทียนสลัวส่องดวงตาของนางมองเห็นแสงน้ำระยิบระยับลางๆเว่ยถิงมองหยดน้ำตาของไทจวินผู้เฒ่าเว่ยนิ่งเงียบไปนานก่อนที่เขาจะพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาท่านย่าป้ายคำสั่งนี้เป็นของที่ท่านปู่ทิ้งไว้จริงๆหรือใช่นี่เป็นเครื่องรางช่วยชีวิตชิ้นสุดท้ายของตระกูลเว่ยของเราเจ้าต้องเก็บให้ดีไทจวินผู้เฒ่าไว้วางป้ายคำสั่งทหารบนมือเว่ยถิงอีกครั้งเว่ยถิงไม่ลังเลอะไรรับป้ายคำสั่งทหารไปป้ายคำสั่งทหารไม่ได้เป็นแค่สิทธิ์แต่ยังเป็นความรับผิดชอบบนบาท ที่เขาไม่อาจเลี่ยงได้ด้วยไทจวินผู้เฒ่าไว้กล่าวย่าได้ยินมาว่าองค์ชาย3ก็ไปชิงโจด้วยเว่ยถิงไม่ปิดบังเขามาเพื่อแย่งป้ายคำสั่งทหารขอรับไทจวินผู้เฒ่าไว้กล่าวด้วยความสงสัยเขารู้เรื่องป้ายคำสั่งทหารชิ้นนี้ของตระกูลไว้ได้อย่างไรเว่ยถิงหยุดครู่หนึ่งไม่ทราบขอรับดูถ้าข่าวน่าจะรั่วไหลไทจวินผู้เฒ่าเว่ยกล่าวอีก
นอกจากเขาแล้วยังมีใครรู้อีกหรือไม่เว่ยทิงกล่าวจิงอี้ขอรับไทจวินผู้เฒ่าเว่ยครุ่นคิดท่านโหน้อยจริงหรือไม่แปลกพวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันองชายสามทรงไว้วางใจเขามาโดยตลอดพวกเจ้าเจอกันที่ชิงโจหรือเว่ยทิงหยุดครู่หนึ่งประมาณนั้นขอรับไทจวินผู้เฒ่าเว่ยไม่ได้ถามอย่างละเอียดว่าประมาณนั้นหมายความว่าอย่างไรเว่ยทิงโตแล้วเขาทำอะไรย่อมมีแผนการเป็นของตนเองยิ่งนางปล่อยวางมากเท่าไรเขาก็ยิ่งเติบโตเร็วขึ้นเท่านั้นเขาไม่ได้กำจัดเจ้าที่ชิงโจพอกลับเมืองหลวงเขาจะต้องกลับทูลฝ่าบาทแน่นอนแทนที่จะอยู่ในวัดดีๆเจ้าเข้าเมืองมาทำอะไรวัดฮู้กัวหลงก็อยู่ในเมืองหลวงแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองชั้นในที่พลุกพล่านหากแต่อยู่ในชานเมืองทางทิศตะวันตกของเมืองหลวงเว่ยถิงเลี่ยงที่จะพูดถึงจุดประสงค์ของเขาและตอบว่าท่านย่าอย่ากังวลเลยเขาไม่ได้เข้าเมืองหลวงเร็วนักหรอกขอรับเซียวฉงหัวกล้าวางยาพิษเขาไม่ว่าจะเป็นการหยั่งเชิงหรือต้องการปลิดชีวิตเขาจริงๆเขาคนนี้เป็นคนใจแคบเจ้าคิดเจ้าแค้นและต้องเอาคืนให้ได้เขาไม่กลัวที่จะให้เซียวฉงหัวรู้ความสัมพันธ์ของเขากับสาวน้อยคนนั้นเขาไม่ปิดบังซ่อนเร้นไม่มีคำพูดประเภทฆ่าละเลยเจ้าทอดทิ้งเจ้าก็เพราะหวังดีต่อเจ้าคนที่เขาต้องการปกป้องจะได้รับการปกป้องอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งให้ทุกคนรู้ว่าหากแต่ต้องตัวนางก็มีราคาที่จะต้องจ่ายองชายสามน่าจะติดอยู่บนน้ำตอนนี้และจะไม่กลับมาภายใน10วันถึงครึ่งเดือนขอรับคนของเขาจะดูแลเซียวฉงหัวอย่างดีไทจวินผู้เฒ่าเว่ยไม่ได้พูดทำนองว่าเจ้ากล้าวางแผนคิดบัญชีกับองชายหรือทำเช่นนี้ผิดคลองครองธรรมอย่างร้ายแรงตระกูลเว่ยของพวกเขาเคยซื่อสัตย์และภักดีเกินไปผลสุดท้ายเป็นอย่างไรล่ะหากหลานเจ็ดไม่ได้อยู่สอบจองหวนในเมืองหลวงและไปร่วมรบด้วยเกรงว่าป่านนี้คงมีจุดจบต้องพลีชีพในสนามรบแล้วเด็กๆทั้งสามหลักไทจวินผู้เฒ่าไว้ถามเว่ยทิงกล่าวต้าหูเอ้อหูเสียวเสียหูอยู่ในที่ปลอดภัยขอรับอีกสักพักข้าจะรับพวกเขากลับมาสำหรับตอนนี้อย่าให้เป็นจุดสนใจดีกว่าขอรับต้าหูเอ้อหูเสียวหูรึไทจวินผู้เฒ่าไว้ขมวดคิ้วเจ้าตั้งชื่อเล่นให้เด็กๆหรือเว่ยทิงยังมีสีหน้าเช่นเดิมไทจวินผู้เฒ่าไว้อยากพบเด็กทั้ง3แต่เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ในเมืองหลวงนางก็รู้สึกว่ารออีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างไรนางก็รอมา 2-3 ปีแล้วอีก 2-3 วันจะเป็นไรไปไทจวินผู้เฒ่าไว้กล่าวอีกได้ยินสะพาย5บอกว่าเจ้าไปทำให้หญิงสาวเสียหายหรือเว่ยถิงยิ้มไม่มีเรื่องเช่นนั้นพี่สะพาย5เข้าใจผิดแล้วขอรับเข้าใจผิดก็ดีเจ้ายังไม่แต่งงานอย่าได้ไปคว้าเอาผู้หญิงไม่ได้เรื่องจากข้างนอกมาให้ข้าล่ะท่านย่าข้าเหมือนคนประเภทนั้นหรือไม่เหมือนไทจวินผู้เฒ่าเว่ยแต่เจ้าเป็นคนเช่นนั้นแหละเว่ยถิงปากคอร้อรายสืบทอดจากบรรพบุรุษข้าไม่โทษตัวเองเรื่องนี้ไทจวินผู้เฒ่าเว่ยไม่ได้อ้อยอิงอยู่กับหัวข้อนี้นานเกินไปครอบครัวญาติผู้น้องของเจ้ามาพูดถึงการแต่งงานของพวกเจ้าอีกครั้งถามว่าเมื่อไรเจ้าจะสึกเว่ยถิงกล่าวฝ่าบาทยังไม่ได้มีราชองการเจ้าใส่ใจกับพระราชองค์การจริงหรือไทจวินผู้เฒ่าไว้รู้จักหลานชายคนนี้ดีฝ่าบาทถูกเขาบีบคอชั่วคราวหาทางลงไม่ได้หากเขาจะสึกจริงก็ย่อมมีวิธีการท่านหญิงหลิงซีได้รับพระราชองค์การจากพระหมื่นปีหนึ่งแล้วเจ้าแค่พยักหน้าพระหมื่นปีก็จะยกเลิกการบำเพ็ญตนของเจ้าทันทีว่าอย่างไรไม่ต้องการหรือเว่ยถิงเลิกคิ้วดาบที่ดูสบายๆและอิสระพูดอย่างจริงจังท่านย่าข้าแต่งงานกับนางไม่ได้ไทจวินผู้เฒ่าไว้กล่าวว่าการถูกชี้นิ้วสั่งให้แต่งงานเจ้าบอกไม่เอาก็จะไม่เอาได้เช่นนั้นหรือองค์หญิงหุยอันหมายปองเจ้าอยากให้เจ้าไปเป็นราชบุตรเขยเจ้าย่อมไม่สามารถไปสู่ขอองค์หญิงได้อยู่แล้วอย่าว่าแต่เจ้าไม่ยินยอมต่อให้เจ้ายินยอมข้าก็ไม่เห็นด้วยในราชวงศ์ต้าโจราชบุตรเขยไม่อาจเข้าสู่ราชสำนักเพื่อเป็นขุนนางได้หมายความว่าเว่ยถิงต้องถอดตำแหน่งแม่ทัพและคืนอำนาจทางทหารในมือไปเจ้าคือคนที่องค์หญิงหุยอันหมายตาใครกล้าแต่งกับเจ้าก็เท่ากับแย่งราชบุตรเขยของนางนอกจากท่านหญิงหลิงซีแล้วก็ไม่มีคนอื่นที่กล้าล่วงเกินองค์หญิงหุยอันแล้วเว่ยทิงกล่าวเรียบๆข้าไม่ใช่คนที่ถูกสั่งให้แต่งงานกับท่านหญิงหลิงซีตั้งแต่แรกไทจวินผู้เฒ่าเว่ยกล่าวเสียงเย็นชาใช่คือพี่หกของเจ้าแต่พี่หกเจ้าตายแล้วในฐานะผู้ชายคนเดียวในตระกูลเจ้าเว่ยทิงเจ้าควรรับผิดชอบการแต่งงานครั้งนี้เว่ยถิงเงียบผ่านไปนานเขามองเข้าไปในดวงตาของไทจวินผู้เฒ่าเว่ยแล้วพูดอย่างหน้าด้านว่า
ท่านย่าของข้าไม่ขันไทจวินพูดเท่าเว่ยนอกประตูเจียงซื่อหลานซื่อและเฉินซื่อกำลังหมอบอยู่ที่ปากประตูอย่างลับๆล่อๆหากไม่เอาหูแนบกับช่องประตูก็ใช้ตามองลอดเข้าไปในช่องประตูพวกเจ้าสองสามคนทำอะไรน่าจู่ๆก็มีเสียงเข้มงวดดังมาจากด้านหลังทำให้ทั้งสามคนสะดุ้งลุกขึ้นพร้อมกันหันกลับมาและทักทายอย่างอายๆพี่สะใภ้ใหญ่พี่สะใภ้รองคนที่พูดเสียงดังเมื่อครู่คือพี่สะใภ้ใหญ่ฉู่ซื่อคนที่มากับนางคือสะใภ้รองหลี่ซื่อฉู่ซื่อไม่ค่อยยิ้มแย้มในบ้านนอกจากไทจวินผู้เฒ่าไว้แล้วนางเป็นคนที่น่าเกรงขามมากที่สุดนางถามน้องเจ็ดกลับมาแล้วหรือเจียงซื่อกล่าวเสียงเบากำลังคุยกับท่านย่าข้างในเจ้ากะสายตาของนางกวาดมองสีหน้าที่ดูผิดปกติของทั้งสามคนพวกเจ้าเป็นอะไรไปแต่ละคนทำสีหน้าแปลกๆหลานซื่อสะพายคนที่สี่ขอบตาแดงขณะกล่าวว่าพี่สะพายใหญ่น้องเจ็ดเขาฉู่ซื่อขมวดคิ้วเขาเป็นอะไรหลานซื่อละล่ำลักเขาไม่ขันมีหน้าโตป่านนี้แล้วเขาถึงไม่ค่อยใกล้ชิดผู้หญิงเว่ยถิงผู้ซึ่งเพิ่งเปิดประตูมาก็ถูกหาว่าไม่ขันพวกพี่สะพ้ายต่างมีท่าทางกระอักกระอ่วนเว่ยถิงมีสีหน้าสงบนิ่งทักทายเหล่าพี่สะพ้ายอย่างใจกว้างแล้วจากไปอย่างสบายสบายหลานซื่อยิ่งอยากจะร้องไห้เขายังทำเป็นเข้มแข็งอีกในมุมมืดเว่ยถิงเดินสะดุดเล็กน้อยไทจวินผู้เฒ่าเว่ยเรียกฉู่ซื่อเข้าไปส่วนคนอื่นกลับไปนอนแล้วเจ้าคิดเห็นว่าอย่างไรไทจวินผู้เฒ่าเว่ยถามฉู่ซื่อบทสนทนาของย่าหลายไทจวินผู้เฒ่าเว่ยไม่ปิดบังฉู่ซื่อสะใภ้คนนี้เป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครไม่มัวเมาทางโลกมีฉู่ซื่อสะใภ้ใหญ่คนนี้แหละที่คอยดูแลเรือนหลังร่วมกับนางฉู่ซื่อกล่าวท่านย่าหมายถึงน้องเจ็ดหรือเจ้ากาจริงๆแล้วเขาไทจวินผู้เฒ่าเว่ยกล่าวด้วยความโมโหหือคำพูดไร้สาระเอชนนั้นก็มีแต่เขาเท่านั้นแหละที่พูดออกมาได้หน้าไม่อายจริงๆฉู่ซื่อยิ้มครู่หนึ่งมุมปากโค้งขึ้นเล็กน้อยราวกับไม่เคยยิ้มมาก่อนนางกล่าวดูท่าแล้วน้องเจ็ดคงไม่อยากแต่งงานกับท่านหญิงหลิงซีจริงๆการแต่งงานครั้งนี้ช่างมันเถอะเจ้ากะไทจวินผู้เฒ่าเว่ยไม่สบอารมณ์ถ้าไม่ช่างมันแล้วจะทำอย่างไรได้มัดเขาขึ้นเกี้ยวเจ้าบ่าวหรือแล้ววางยาปลุกกำหนัดส่งเข้าห้องหอเมื่อฟื้นจากฤทธิ์ยาเชื่อหรือไม่ว่าเขาสามารถอุ้มท่านหญิงหลิงซีโยนลงแม่น้ำได้เว่ยถิงสามารถทำเรื่องเช่นนั้นได้จริงๆอย่ามองว่าเขาอยู่ในชนบทเอาจริงเอาจังเป็นคนประเภทสูงส่งงดงามราวกับดอกไม้บนผาสูงนั่นเพราะไม่มีที่ให้เขาสำแดงฤทธิ์เดชต่างหากยิ่งไปกว่านั้นต่อหน้าชาวบ้านที่จริงใจไม่โอ้อวดเขาแค่เสแสร้งอยู่เท่านั้นเมื่อเผชิญหน้าเหล่าลูกหลานตระกูลขุนนางในเมืองหลวงไว้ทิ้งเป็นคนไร้ความปราณีมาตลอดคนหนุ่มเลือดร้อนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นในตระกูลไว้ดาบของไว้ทิ้งก็ดื่มเลือดจนอิ่มในสนามรบเมื่อเขากลับมาเมืองหลวงเขาก็เลือดเย็นและเป็นปฏิปักษ์มากขึ้นเมื่อเว่ยถิงเป็นเช่นนี้ก็ยากที่ใครจะมายั่วยุได้ไทจวินผู้เฒ่าเว่ยขมวดคิ้วไม่ได้จะตามใจเขาเช่นนี้ไม่ได้เสียหลักการกันพอดีเขาบอกไม่อยากแต่งก็ไม่แต่งอย่างนั้นหรืออายุเท่าไหร่แล้วอยากเป็นโสดไปตลอดชีวิตหรือไรเขาไม่ดูคุณสมบัติของตัวเองบ้างหรืออย่างเขามีสิทธิ์เลือกหรือฉู่ซื่อไม่พูดอะไรคุณสมบัติของน้องเจ็ดไม่ใช่ไม่ดีตรงกันข้ามดีเกินไปน่ะสิมีหญิงสาวกี่คนแล้วในเมืองหลวงที่อกหักเพราะเขาแต่ใครจะไปกล้าแย่งผู้ชายขององค์หญิงกันเล่าไทจวินผู้เฒ่าเรียกองครักษ์ลับที่กลับเมืองหลวงมากับเว่ยถิงมาหลานเจ็ดไม่ได้ไปคว้าเอาผู้หญิงไม่ได้เรื่องจากข้างนอกมาใช่ไหมองครักษ์ลับกล่าวไม่ขอรับนายน้อยสะอาดบริสุทธิ์ไม่เคยเข้าใกล้คนพวกนั้นขอรับไทจวินผู้เฒ่าค่อนข้างพอใจองครักษ์ลับกล่าวนายน้อยยอมให้ผู้หญิงเพียงคนเดียวเข้าใกล้ขอรับไทจวินผู้เฒ่าตะลึงอะไรนะผู้หญิงที่ไหนองครักษ์รับงงนายน้อยมีได้บอกท่านหรือขอรับเขาถูกตามฆ่าที่ชิงโจวบาดเจ็บสาหัสและถูกจับไปเป็นเขยแต่งเข้าฉู่ซื่อตกใจเขยแต่งเข้าหรือองครักษ์รับตอบรับหนึ่งครั้งและนำคำพูดมั่วๆที่ฟังมาจากอวีชื่อซิลมาเล่านายน้อยเข้าไปเป็นเขยบ้านฝ่ายหญิงและนายน้อยก็ชอบเสียด้วยกอบผู้หญิงกินอย่างสุขสบายจนไม่อยากกลับมาเลยขอรับฉู่ซื่อตกใจมากจนสำลักไทจวินผู้เฒ่าข้อไม้เท้ากับพื้นอย่างแรงเว่ยซีเฉาจบตอนที่196ตอนที่197ต้าหู่
ในเวลานี้ซูเสียวเสี่ยวยังไม่รู้ว่าเว่ยถิงถูกจับตัวกลับไปยังตระกูลเว่ยแล้วนางเข้าไปในห้องยาอีกครั้งนางเดาว่าเป็นเพราะนางรักษาคนไข้อาการรุนแรงคนหนึ่งห้องยาจึงส่งของกำนันมาให้นางอีกนางรู้สึกตื่นเต้นพอควรไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นยาอะไรแต่นางกลับรู้สึกมึนงงบนโต๊ะของห้องพักผ่อนไม่มียาหรือของเพื่อสุขภาพใดๆมีเพียงถุงมือธรรมดาหนึ่งคู่ที่แสนจะธรรมดาหนากว่าถุงมือผ้าฝ้ายนิดหน่อยบางกว่าถุงมือกันความร้อนเล็กน้อย5นิ้วแบ่งชัดเจนซูเสียวเสี่ยวตอนกลางวันงีบนานเกินไปพอตกกลางคืนก็ไม่รู้สึกง่วงจึงตื่นนอนตั้งแต่ยามอินหนึ่งซูเสียวเสี่ยวมองถุงมือที่อยู่ข้างหมอนแล้วหัวเราะอย่างงุนงงให้ข้าใช้ทำอาหารหรือกลัวข้าบาดเจ็บที่มือกันเมื่อไม่ต้องทำขนมจึงมีเวลาว่างในช่วงเช้านางนวดแป้งเอาไว้นึ่งหมั่นโถกับวอโถที่ทำจากแป้งข้าวโพดไว้หนึ่งหม้อจากนั้นเผามันเทศไว้อีก2หัวกับต้มไข่ไก่อีก 2-3 ฟองซอสถั่วลิสงกับซอสง่าที่เอามาจากบ้านกินระหว่างจนเกือบหมดนางจึงต้องไปซื้อถั่วลิสงกับงาที่ตลาดสักหน่อยรอไว้ถิงกลับมาจะได้ทำซอสมันเทศเผาจนเกือบได้ที่แล้วซูเสียวเสี่ยวจึงใช้ครีมคีบถ่านเคี่ยวมันออกมาจากกองไฟระหว่างที่รอมันหายร้อนนางจึงไปทำความสะอาดเรือนจงซานส่งฝืนมาให้อีกจงซานอยากจะช่วยทำความสะอาดซูเสียวเสี่ยวเห็นหลังค่อมของเขาก็ยกมือกล่าวไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าทำเองจงซานชะงักราวกับประหลาดใจในภาษามือของซูเสียวเสี่ยวมากเขาเป็นทั้งคนใบ้และคนหูหนวกเพียงแต่ว่าเขาอ่านภาษาปากออกถ้าไม่ได้พูดกับเขาจากด้านหลังก็ไม่มีใครดูออกว่าเขาหูหนวกส่วนภาษามือก็มีน้อยคนมากที่จะใช้กับเขาเขาเองก็ไม่ใช้กับคนอื่นเวลาจะคุยด้วยก็ใช้การเขียนตัวหนังสือต่อให้เป็นการสื่อสารเหมือนกันแต่ภาษามือกับตัวหนังสือก็มีความหมายต่างกันโดยเฉพาะกับคนใบ้และคนหูหนวกซูเสียวเสี่ยวยังคงใช้ภาษามือเมื่อวันข้าทำขนมไว้1หม้อเก็บไว้ให้ท่าน2กล่องนะจงซานยังคงอยู่ในอาการตกใจที่ซูเสียวเสี่ยวใช้ภาษามือคุยกับเขาซูเสียวเสี่ยวเดินไปหยิบขนมจากในห้องออกมายื่นกล่องขนมให้กับเขาพร้อมกับใช้ภาษามือสื่อสารกล่องหนึ่งรสหวานส่วนอีกกล่องหนึ่งรสเค็มตอนที่จงซานถือขนมออกจากเรือนน้ำตาก็เอ่อคลอเต็มดวงตาซูเสียวเสี่ยวนั่งกินมันเผาอยู่ในครัวกำลังกินอย่างอร่อยอร่อยก็มีหัวกลมๆของเจ้าตัวเล็กโผล่เข้ามาต้าหู่ซูเสียวเสี่ยวตกใจท่านแม่ต้าหู่เดินเข้ามาในครัวตื่นเช้าเชียวอยากไปฉี่หรือไม่ซูเสียวเสี่ยววางมันเผาและจะพาเขาไปห้องปลดทุกข์เขาสายศีรษะหงึกๆและวางผ้าคาดหัวให้ซูเสียวเสี่ยวไม่อยากนอนแล้วหรือซูเสียวเสี่ยวเอ่ยถามไม่อยากนอนแล้วต้าหูตอบเสียงงัวเงียซูเสียวเสี่ยวยิ้มและรับผ้าคาดเอาไว้จากนั้นอุ้มเขาขึ้นนั่งบนขาแล้วเริ่มจับผมนุ่มสลวยขึ้นมัดทำไมตื่นเช้าเช่นนี้ล่ะนางเอ่ยถามพาม้าไปเดินต้าหูตอบต้าหูเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบทุกครั้งที่พาม้าออกไปเดินน้องชายสองคนมักชอบลักไก่มีแต่เขาที่ตั้งอกตั้งใจลูกม้าอายุ2เดือนกว่ารูปร่างกำยำดูไม่ออกเลยสักนิดว่าเป็นลูกม้าที่คลอดก่อนกำหนดเมื่อเห็นต้าหูเดินมามันก็ดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่ซูเสียวเสี่ยวพาต้าหูไปฝึกม้าด้วยกันมือข้างหนึ่งของต้าหูจับเชือกอีกข้างหนึ่งถือมันเผาครึ่งซีกและใช้ฟันน้ำนมเล็กเท่าเม็ดข้าวโพดกัดกินทีละคำอย่างอร่อยอร่อยพวกเขาเพิ่งย้ายมาที่นี่ไม่กี่วันมานี้ซูเสียวเสี่ยวยังไม่รู้จักตรอกซอยของที่นี่มากนักไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังเดินมาหรือเรือนที่เปิดประตูกว้างกำลังจะทำงานนางไม่รู้จักเลยสักคนแต่ที่น่าแปลกใจพวกเขารู้จักต้าหูนี่ต้าหูใช่หรือไม่พาม้าออกมาเดินอีกแล้วหรือป้าที่กำลังทำความสะอาดหน้าเรือนกล่าวต้าหูทักทายอย่างมีมารยาทท่านใหญ่เจ้าป้าเจ้ายิ้มตอบเป็นเด็กน่ารักจริงๆเอ๋แล้วท่านนี้คือนางมองซูเสียวเสี่ยวต้าหูยืดอกตอบกลับนี่ท่านแม่ข้าเองป้าเจ้าพลันเบิกตากว้างหาแม่เจ้าอ่อนยาวถึงเพียงนี้เชียวหรือช่างสมบูรณ์เสียจริงพูดตรงๆว่านางอ้วนก็จบเรื่องแล้วซูเสียวเสี่ยวทักทายอย่างเกรงใจป้าเจ้าป้าเจ้าพยักหน้าตอบรับจากนั้นได้พบกับเพื่อนบ้านอีกหลายคนไม่เกินความคาดหมายต้าหูรู้จักพวกเขาทุกคนและแนะนำว่าเป็นแม่ของเขาซูเสียวเสี่ยวรู้สึกปลาบปลื้มใจข้าขอถามหน่อยเจ้าจำเพื่อนบ้านทั้งซอยได้อย่างไรภายใน3วันหรือว่านี่คือคนเข้าสังคมเก่งอย่างที่เขาว่าไว้
เจ้าตัวเล็ก3คนคนที่พูดจาฉะฉานที่สุดคือเอื้อหูนางคิดอยู่เสมอคนที่จะได้รับความสนใจจากคนในตรอกซอยมากที่สุดย่อมเป็นเอื้อหูอย่างแน่นอนต้าหูนี่เจ้าซ่อนตัวเก่งไม่เบาเลยนะหลังนี้ไม่มีคนหลังนี้ก็ด้วยต้าหูเดินไปพร้อมกับแนะนำสถานการณ์ในตรอกซอยให้กับซูเสียวเสี่ยวเจ้ารู้ได้อย่างไรซูเสียวเสี่ยวเอ่ยถามบางทีเขาอาจออกไปเยี่ยมเยียนญาติเดี๋ยวก็กลับมาก็เป็นได้ท่านใหญ่เจ้าบอกข้าต้าหูกล่าวซูเสียวเสี่ยวตะลึงกว่าเดิมนั่งอดไม่ได้ที่จินตนาการถึงใบหนักเด่นของต้าหูกำลังนั่งยองๆอย่างน่าเอ็นดูคุยเล่นอยู่กับป้าเจ้าซูเออโกนี่เจ้าดูแลเด็กๆอย่างไรกันเมื่อเดินมาถึงท้ายซอยต้าหูชี้ไปยังเรือนตรงทิศตะวันออกแล้วกล่าวมีเสียงไพเราะตรงนั้นซูเสียวเสี่ยวหือมีด้วยหรือต้าหูมีตอนกลางวันซูเสียวเสี่ยวนึกไม่ออกเสียงที่ต้าหูบอกว่าไพเราะนั้นเป็นเสียงอะไรแต่นางได้ยินเสียงที่ไม่เพราะแล้วใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลมีชายหนุ่มสวมชุดสีครามกำลังจับต้นไม้และอาเจียนอยู่ตรงนั้นมืออีกข้างหนึ่งถือกล่องดนตรีเก่าๆไว้หนึ่งอันเจ้ารู้จักเขาหรือไม่ซูเสียวเสี่ยวเอ่ยถามต้าหูต้าหูเอ็นสีสมองไปไม่เคยเห็นหน้ารอข้าอยู่ตรงนี้นะซูเสียวเสี่ยวกล่าวเสร็จก็ก้าวเท้าไปทางนั้นทันทีไม่มีกลิ่นเหล้าติดตัวไม่ได้ดื่มเหล้าแสดงว่าเกิดจากอาการของร่างกายเจ้าซูเสียวเสี่ยวกำลังจะเอ่ยถามกล่องเครื่องดนตรีในมือพลันร่วงหล่นลงไปบนพื้นมีเศษก้อนหินแหลมคมหลายก้อนถ้ากล่องเครื่องดนตรีร่วงลงไปคงได้แตกกระจายเป็นหลายเสียงแน่เขาคว้ากล่องเครื่องดนตรีทันทีทันใดแต่ก็ช้าไปหนึ่งก้าวและตอนที่กล่องเครื่องดนตรีกำลังจะร่วงลงพื้นมือขาวนวลอบอ้วนคู่หนึ่งก็คว้ามันเอาไว้ผู้รับไว้แล้วซูเสียวเสี่ยวถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วมองหน้าเขาเจ้าไม่สบายตรงไหนหรือฝ่ายตรงข้ามไม่ตอบเพียงมองซูเสียวเสี่ยวหนึ่งทีแม้แต่คำขอบคุณก็ยังไม่มีเขาดึงกล่องเครื่องดนตรีกลับมาแล้ววิ่งโซเซไปยังเรือนทางทิศตะวันออกซูเสียวเสี่ยวยักคิ้วสงสัยเออเสียงไพเราะที่ต้าหูพูดคือเสียงของพินรึเช้าตรู่รถม้าหรูหราคันหนึ่งจอดที่ทิศตะวันออกของตรอกหลีฮวาคนขับรถม้าเปิดม่านออกชินเยียนรานอุ้มพินโบราณเดินลงมานางยกมือขึ้นเคาะประตูอย่างแผ่วเบาวันนี้นางมาเช้าไปหน่อยกังวลว่าอาจารย์ยังไม่ตื่นกำลังจะหันหลังกลับไปรอในรถม้ากลับพบว่าประตูไม่ได้ลงสลักไว้และเปิดออกเองช้าๆนางเดินเข้าไปก็พบชายหนุ่มสวมชุดสีครามอยู่ตรงทางเดินชายหนุ่มนั่งอยู่บนเก้าอี้สารกำลังใช้ผ้าฝ้ายทำความสะอาดพินโบราณนางทักทายด้วยการยอบกายคารวะให้กับคนที่เพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกคนตรงข้ามไม่แม้แต่จะเงยหน้ามองเขาอุ้มพินขึ้นมาและเดินเข้าไปห้องข้างทันทีชินเย็นร้านขมวดคิ้วงุนงงผู้ชายคนนี้คือผู้ใดกันทำไมถึงไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนหรือว่าลูกศิษย์คนโตที่ไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าใครของท่านอาจารย์ถ้าเป็นเช่นนี้นางควรเรียกเขาว่าสิทธิ์พี่เยียนหลานอาจารย์บรรเลงพินจังเดินมาหาอาจารย์บรรเลงพินจังอายุ30ในปีนี้เคยเป็นผู้บรรเลงพินในวังหลวงแม้แต่ศิลปะด้านการบรรเลงพินของเหล่าองค์หญิงก็ถูกสอนโดยเขาการที่ได้เป็นลูกศิษย์ของเขาย่อมหนีไม่พ้นความสัมพันธ์ของจวนฮู้กัวกงแน่นอนว่าหากไม่มีความสัมพันธ์นี้และไม่มีพรสวรรค์มากพอเขาไม่คิดรับลูกศิษย์เช่นกันชินเย็นหลานนอกจากสถานะแล้วนางยังเป็นลูกศิษย์สตรีเพียงคนเดียวของเขาอีกด้วยพรสวรรค์ด้านดนตรีของชินเย็นหลานโดดเด่นกว่าองค์หญิงในเชื้อพระวงศ์หลายท่านท่านอาจารย์ชินเย็นหลานคานคานวะอาจารย์บรรเลงพินจางกล่าวเข้าห้องบรรเลงพินเถิดเดี๋ยวข้าตามไปเจ้ากะเดิมทีชินเย็นหลานอยากจะถามเรื่องของศิษย์พี่ใหญ่แต่คิดดูแล้วก็ยอมปล่อยไปซูเสียวเสี่ยวกับต้าหูเสร็จจากการฝึกม้าแล้วก็แวะไปยังจวนเจิ้นเป่ยโหฟูหลังจงพักที่นั่น2วันแล้วควรรับเขากลับมาพักแล้วท่านโหผู้เท่าคงถูกบังอย่างกระตุ้นตอนกลางวันตกดึกไข้ก็ขึ้นสูงฟูหลังจงจึงใช้ยาลดไข้ที่ซูเสียวเสี่ยวทิ้งไว้ให้ชีพจรของท่านโหผู้เท่านิ่งกว่าวันแรกไม่น้อยสีหน้าก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถลงจากเตียงเหมือนกับเมื่อวานอีกหากไม่สบายก็ควรระมัดระวังให้มากไม่เช่นนั้นความพยายามก็สูญเปล่าเมื่อวันท่านโหผู้เฒ่าออกจากเรือนไม่ใช่เพราะอาการดีขึ้นจนสามารถออกไปได้แต่เป็นเพราะความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่ลากร่างกายอันอ่อนแอออกไป
หากเป็นผู้เฒ่าคนอื่นๆคงนอนซมอยู่บนเตียงไม่มีแม้แต่แรงจะหายใจฝูหลังจงง่วงนอนมากซูม่อจึงเตรียมห้องไว้ให้เป็นห้องที่อยู่ข้างๆท่านโหผู้เฒ่าจะได้ไม่ต้องไปๆมาๆได้ซูเสียวเสียวตอบรับแทนเสี่ยวเฉวียนจือมองซูเสี่ยวเสี่ยวด้วยสีหน้าประหลาดลูกศิษย์คนนี้มักทำเกินหน้าที่และตัดสินใจแทนอาจารย์ซูม่อคงสีหน้าเช่นเดิมและสั่งการออกไปไปทำความสะอาดห้องข้างๆไว้ล่ะขอรับเสี่ยวเฉวียนจือพยักหน้าตอบรับและไปทำความสะอาดห้องด้วยความไม่เข้าใจฝูหลังจงง่วงนอนมากจนหนังตากับดวงตาเริ่มทะเลาะกันเขานอนที่ไหนก็ได้เขาไม่ใช่คนเลือกมากไปนั่งในห้องหนังสือสักหน่อยดีหรือไม่ซูม่อกล่าวจากนั้นทั้งสองคนก็เดินไปที่ห้องหนังสือก้นเพิ่งจะหย่อนลงไปก็มีองครักษ์ของโจรวิ่งพรวดเข้ามาด้วยสีหน้าแตกตื่นเดิมเขาคิดจะเข้าไปข้างในเมื่อเห็นซูเสียวเสียวอยู่ในห้องก็เกิดอาการลังเลเข้ามาซูม่อกล่าวองครักษ์ของโจรโน้มตัวเดินเข้ามาและคารวะคุณชายใหญ่ซูม่อเอ่ยถามสืบเจออะไรมาใช่หรือไม่องครักษ์เห็นว่าคุณชายไม่ได้ปิดบังแม่นางท่านนั้นเขาเลยรายงานเบาะแสที่สืบเจอในหลายวันที่ผ่านมาออกไปจบตอนที่197 1ยามอินคือช่วงเวลาตั้งแต่ตี3ถึงตี5ตอนที่198ชินช่างหลานมาแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่านโหผู้เฒ่าถูกวางยาพิษซูม่อเริ่มสืบจากภายในจวนเขาให้องครักษ์คนสนิทตรวจสอบคนรับใช้ในจวนที่มีโอกาสใกล้ชิดกับสำรับอาหารของท่านโหผู้เฒ่าแต่ไม่พบความผิดปกติจึงตัดความน่าจะเป็นของคนในจวนออกไปหากมองจากข้อนี้อย่างน้อยก็สรุปได้ว่าภายในจวนนั้นปลอดภัยไม่มีโอกาสลงมือเมื่ออยู่ในจวนถ้าเช่นนั้นโอกาสหนึ่งเดียวที่มีก็คือวัตถุดิบอาหารที่ซื้อมาจากข้างนอกจวนโหที่กว้างใหญ่ไพศาลมีวัตถุดิบ10กว่าชนิดถูกส่งเข้ามาในแต่ละวันซึ่งยังไม่รวมผงปรุงรสต่างๆที่ซื้อเป็นประจำนี่เป็นงานขนาดใหญ่โชคดีที่สวรรค์ย่อมเมตตาคนที่มีความเพียรในที่สุดองครักษ์คนสนิทก็จับตัวพ่อค้าขายเนื้อได้เมื่อเช้านี้เป็นพ่อค้าขายเนื้อแซ่หูขอรับองครักษ์คนสนิทกล่าวท่านโหผู้เฒ่าชอบกินเนื้อสัตว์จึงซื้อเนื้อสัตว์กับเขามานานหลายปีไม่เคยมีปัญหาขอรับซูม่อเอ่ยถามแล้วพ่อค้าขายเนื้อผู้นี้มีปัญหาอะไรองครักษ์คนสนิทสายหน้าไม่ขอรับเขาไม่มีปัญหาอะไรแต่ใบจ้องที่เขาใช้ผูกกับเนื้อสัตว์มีการอาบยาพิษขอรับเพื่อไม่ให้ถูกจับได้เลยใช้ในจำนวนน้อยมากเมื่อกินเข้าไป1ครั้งหรือ2ครั้งจะไม่มีอาการแต่ถ้ากินเข้าไป1เดือนถึง2เดือนจะเห็นผลทันทีขอรับซูเสียวเสียวกล่าวแล้วเหตุใดคนอื่นถึงไม่เป็นอะไรองครักษ์คนสนิทตอบท่านโหชอบกินแต่เนื้อส่วนซี่โครงที่นุ่มที่สุดทุกครั้งในครัวจะเตรียมให้ท่านโหเพียงผู้เดียวพ่อครัวในจวนแอบกินบ้างเป็นครั้งคราวแต่พวกเขาแอบกินเข้าไปเพียงเล็กน้อยข้อ2เรามีพ่อครัวอยู่หลายคนคนที่แอบกินไม่ใช่พ่อครัวคนเดียวกันทุกครั้งแต่ว่าช่วงนี้พวกเขามีอาการเวียนหัวและตาลายบ้างเป็นบางเวลาพวกเขาคิดว่าทำงานหนักเกินไปก็เลยไม่ได้สนใจขอรับดูเหมือนว่าจะถูกพิษเรื้อรังเข้าเหมือนกันซูม่อเอ่ยถามแล้วคนขายใบจ้องล่ะองครักษ์คนสนิทกล่าวอย่างบำลากใจจับได้แล้วขอรับแต่ว่าข้าเฝ้าไม่ดีพอเผลอเขาก็กัดลิ้นตัวเองฆ่าตัวตายแล้วขอรับซูเสียวเสียวกล่าวคนทั่วไปไม่อาจกัดลิ้นตนเองจนขาดได้แน่นี่เป็นแผนการสำหรับท่านโหวูผู้เฒ่าโดยเฉพาะไม่สิบางทีอาจะเป็นแผนการที่วางไว้สำหรับจวนเจิ้นเปยโหซูม่อไม่พอใจในผลลัพธ์นี้อย่างเห็นได้ชัดแต่กลับไม่ได้ระเบิดโทสะยังคงมีท่าทางเรียบร้อยไม่เปลี่ยนส่วนซูเสียวเสียวใช้หางตามองแล้วพบว่าองครักษ์คนสนิทเริ่มมีเหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นคุณชายใหญ่แห่งตระกูลซูผู้นี้ไม่ได้เรียบง่ายเหมือนภาพลักษณ์ภายนอกแต่ว่าองครักษ์คนสนิทถอนหายใจเฮือกใหญ่นึกยินดีที่ตนไม่วางมือและสืบหาต่อไปคนผู้นั้นมีนามว่าเสียงจือเขาเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเมื่อเดือน10ปีที่แล้วประมาณช่วงสิ้นปีกับกลุ่มพ่อค้ากลุ่มหนึ่งหลังจากนั้นก็แยกตัวจากกลุ่มพ่อค้าด้วยเหตุผลใดไม่มีใครทราบเขาตกกรำลำบากใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไปสมัครงานที่ร้านขายเสบียงอาหารสัตว์ร้านหนึ่งและใบจ้งก็มีการขายที่ร้านค้าร้านนั้นร้านค้านั้นไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจากการรายงานของคนในร้านที่กล่าวไว้เสียงจือมีความสัมพันธ์กับนายหญิงตระกูลผู้ดีคนหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งคนในร้านบังเอิญเห็นเข้าเสียงจือเลยข่มขู่ไม่ให้พูดออกไปไม่เช่นนั้นจะจัดการเขาซูม่อขมวดคิ้วมุ่นตระกูลผู้ดีเรือนใดหรือองครักษ์คนสนิทลังเลก่อนกล่าวจวนฮู้กัวกงขอรับ
หลังจากที่องครักษ์คนสนิทออกไปแล้วซูม่อก็เริ่มคิดวิเคราะห์ท่านคิดอะไรอยู่รึซูเสียวเสียวเอ่ยถามซูม่อทำหน้าเคร่งเครียดเดือน10ของปีที่แล้วมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นที่จวนเจิ้นเป่ยโหซูเสียวเสียวมองเพื่อให้เขาพูดต่อซูม่อกล่าวท่านปู่กับท่านพ่อทะเลาะกันในห้องหนังสือวันนั้นเป็นวันเลี้ยงฉลองวันเกิดของท่านย่ามีแขกมาร่วมงานไม่น้อยเรื่องที่ท่านปู่ประกาศจะถอนตำแหน่งซื่อจื่อของท่านพ่อก็ถูกแพร่กระจายออกไปท่านปู่กับท่านพ่อเพิ่งตัดขาดความสัมพันธ์ก็มีพ่อค้าคิดวางยาพิษทำร้ายท่านพ่อข้าคิดว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญพวกเขาทะเลาะกันเรื่องอันใดรึซูเสียวเสียวเอ่ยถามซูม่อกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเรื่องย้ายศาลบรรพชนท่านพ่อเสนอให้ย้ายศาลบรรพชนเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงท่านปู่ไม่เห็นด้วยและโกรธมากแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงคำพูดตอนโมโหเท่านั้นพ่อกับลูกจะมีความแค้นกันได้อย่างไรแต่คำพูดของคนนั้นน่ากลัวในตระกูลสูงศักดิ์พี่สาวกับน้องสาวไม่ถูกกันพี่ชายกับน้องชายไม่ชอบกันพ่อกับลูกมีความแค้นต่อกันมีตัวอย่างมากมายให้เห็นกันทั่วซูเสียวเสียวอ้อซูม่อมองนางแล้วกล่าวต่อถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าพบว่าท่านปู่ถูกวางยาพิษทันเวลาผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดก็คือท่านปู่เสียชีวิตหลักฐานทั้งหมดจะไปตกอยู่ที่ท่านพ่อผู้ต้องการรักษาฐานันดรจึงลงมือฆ่าบิดาของตัวเองซูเสียวเสียวอ้อซูม่อเปิดกล่องอาหารบนโต๊ะแล้วดันไปหานางอู้ซูเสียวเสียวมองเหอเถาที่แกะเสร็จแล้วเต็มกล่องก็กระพริบตาปริบๆด้วยความประหลาดใจเจ้าชอบกินสิ่งนี้ไม่ใช่หรือซูม่อเอ่ยถามซูเสียวเสียวหยิบขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วหมุนไปมานี่เป็นเหอเถาที่แกะแล้วจริงๆหรือผู้เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำคนใดกันช่างสมบูรณ์เสียเหลือเกินซูเสียวเสียวกัดเข้าไปหนึ่งคำท่านลุงเป็นอย่างไรบ้างซูม่อเอ่ยถามตอนที่พวกเขากลับไปซูเฉิงยังอยู่ในสภาพไม่ได้สติพวกเขามองออกว่าซูเฉิงได้รับสิ่งกระตุ้นเพื่อไม่ให้ซูเฉิงถูกสิ่งใดกระตุ้นอีกพวกเขาจึงเลือกที่จะกลับจวนก่อนไม่เช่นนั้นด้วยนิสัยของท่านโหผู้เฒ่าแล้วจะต้องรับซูเฉิงทั้งครอบครัวมาอยู่ด้วยกันเป็นแน่ซูเสียวเสียวบอกเล่าอาการของพ่อซูให้ฟังคร่าวๆซูม่อฟังแล้วเงียบไปครู่ใหญ่จำไม่ได้ก็ดีเหมือนกันเขากล่าวความทรงจำอันเจ็บปวดนั้นคือเรื่องใดไม่ต้องกล่าวก็เดาได้ท่านย่าใช้ชีวิตตัวเองยื้อมือสังหารแลกกับโอกาสรอดชีวิตของเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยซูเฉิงคงเห็นกับตาว่ามารดาแท้ๆของตนถูกคนร้ายฆ่าอย่างโหดเหี้ยมตอนนั้นเขาเป็นแค่เด็กอายุ6ขวบภาพเหตุการณ์เช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนั้นทั้งสองคนไม่มีใครเสนอว่าให้ฟื้นความทรงจำของพ่อสู่การฟื้นความทรงจำมีแต่ความเจ็บปวดไม่มีข้อดีเลยสักนิดส่วนที่กล่าวว่าในความทรงจำของพ่อสู่จะมีเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายหรือไม่นั้นพวกเขาเป็นคนตายหรืออย่างไรหรือว่าไร้ความสามารถจนต้องใช้วิธีที่ทำให้พ่อสู่ต้องทรมานเจ็บปวดเพื่อสืบหาเบาะแสอื่นซูเสียวเสียวไม่ยอมให้ใครทำร้ายพ่อสู่อย่างแน่นอนรวมถึงตัวนางด้วยพ่อซูเจอความทุกข์มากพอแล้วชีวิตหลังจากนี้นางไม่ต้องการให้เขาทุกข์ทรมานอีกความแค้นในอดีตนางจะเป็นคนจัดการเองคนเหล่านั้นนางไม่มีวันปล่อยไปแม้แต่คนเดียวตรอกหลีฮวาหลังจากเสียวหูกับเอ้อหูตื่นนอนต้าหูก็โอ้อวดถึงช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมที่ตนกับท่านแม่ได้ออกไปฝึกม้าด้วยกันและยังกินมันเผาด้วยกันสองคนนั้นฟังแล้วเกิดอิจฉาก็เลยเดินตึงตังไปที่หน้าประตูใหญ่รอแล้วรอเล่าไม่เห็นท่านแม่กลับมาทั้งสองคนรู้สึกน้อยใจเกือบจะร้องไห้ต้าหูแบร่แบร่พวกเจ้าขี้เกียจเองนี่เออหูเสียวหูโกรธฟึดฟัดวันนี้พี่ชายช่างหน้าตีจริงๆเอาละละไม่โมโหนะเดี๋ยวปู่เผามันเทศให้กินซูเฉิงเดินไปที่ห้องครัวแล้วนำมันเผาทั้งลูกใหญ่และอบออกมาสองลูกเออหูกับเสียวหูนั้นไม่อยากจะรับไว้แต่พอเห็นใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยควันจากห้องครัวของท่านปู่แล้วพวกเขาก็ยื่นมือน้อยๆ ออกไปรับเอาไว้ไม่อร่อยเลยหลังจากนั้นซูเฉิงก็พาเจ้าตัวเล็ก3คนกับม้าออกไปเดินตามตรอกซอยอีกครั้งชินช่างหลานเพิ่งกลับมาจากข้างนอกบังเอิญเดินผ่านถนนจ้วงหยวนเลยนึกขึ้นได้ว่าหลานสาวเหมือนจะเรียนการบรรเลงพินที่ตรอกหลีฮวาไปตรอกหลีฮวาเขากล่าวกับคนขับรถม้าจบตอนที่198ตอนที่199พ่อลูกพบหน้ากัน
สถานที่ที่ฉินเยียนหลานเรียนบรรเลงพินอยู่ในเรือนหลังแรกของตรอกหลีฮวาฉินชางหลานมาครั้งแรกแต่คนขับรถมาไม่ใช่คนขับจอดรถมาไว้ข้างถนนอย่างคุ้นเคยเส้นทางเสียงไพเราะสนอหูของพินดังขึ้นจากข้างในฉินชางหลานไม่รู้จักเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นเสียงของการดีดพินหรือดีดดอกฝ้ายก็ไม่มีความแตกต่างสำหรับเขาเขานั่งรอในรถม้าเป็นเวลาครู่หนึ่งคนขับรถม้าเอ่ยถามว่าจะให้เข้าไปถามหรือไม่แต่ถูกปฏิเสธกลับมาเขาเป็นคนหยาบในเรือนมีลูกหลานโดนเด็ดด้านศิลปะสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องรักษาเอาไว้ให้ดีห้ามไปรบกวนหลานสาวเรียนการบรรเลงพินเป็นอันขาดเพียงแต่เสียงเพลงที่ได้ยินชวนให้รู้สึกง่วงเล็กน้อยเขาจึงตัดสินใจลงจากรถม้าและเดินคลายง่วงสักหน่อยสองขาเพิ่งย่ำกับพื้นก็รู้สึกมีเสียงกรอบกรับดังขึ้นเขาระมัดระวังตัวทันทีตามสัญชาตญาณของนักรบหลายปีมานี้กระบี่ของเขาเปื้อนเลือดของคนนับไม่ถ้วนในจำนวนคน10คนคงมี7คนที่ต้องการชีวิตของเขาเพียงแต่ว่าชีวิตชินชางหลานไม่มีทางเอาไปได้ง่ายๆเขาคลำมีดสั้นที่เอวอย่างแนบเนียนจากนั้นก็เดินไปยังต้นไม้ใหญ่ที่มีความเคลื่อนไหวหากเป็นซูเสียวเสียวอยู่ที่นี่นางจะจำได้ทันทีว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ชายหนุ่มกอดพินแล้วอาเจียนในตอนเช้าที่นางกับต้าหูกำลังพาม้าตัวเล็กออกมาฝึกและความเคลื่อนไหวที่อยู่บนต้นไม้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นต้าหูต้าหูพาม้าออกไปฝึกตอนเช้าแล้วเขาจึงไม่อยากไปกับน้องๆเป็นครั้งที่สองและแอบปลีกตัวออกมาโดยไม่มีใครรู้เขารู้สึกประหลาดใจกับเสียงดนตรีที่ดังออกมาจากเรือนนี้มากผนวกกับความบังเอิญที่เขาเริ่มเรียนรู้การปีนต้นไม้ชินช่างหลานเงยหน้ามองศีรษะที่กำลังขยับไหวพลางส่งเสียงเย็นชาลับๆล่อๆใครอยู่ตรงนั้นมอบชีวิตมาเขาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ต่อให้อายุมากแต่ก็ยังตัวสูงโปร่งราวกับต้นสนคนทั่วไปกระโดดก็อาจจะเอื้อมไม่ถึงแต่เขายื่นมือออกไปก็ถึงพอดีจากนั้นเขาจึงพบกับเจ้าตัวเล็กจ้ำม่ำผิวขาวคนหนึ่งใบหน้ากลมเกลี้ยงรูปไข่ดวงตาโตราวกับผลองุ่นขนคิ้วเรียงสวยมีเสน่ห์ปลายจมูกน้อยๆมีเหงื่อซึมจากความเหนื่อยในการปีนต้นไม้เนื่องจากฟันกำลังขึ้นในช่วงนี้จึงมีน้ำลายไหลมากเป็นพิเศษต้าหูถูกจับได้เลยกอดกิ่งไม้แน่นและมองเขาด้วยแววตาใสซื่อราวกับสยองเมาหนึ่งตุ้ยนุ้ยตัวหนึ่งชินช่างหลานชะงักนิ่งไปครู่หนึ่งและคลายมือออกกรอบกิ่งไม้ที่ถูกเขาทับดีดตัวออกต้าหูจึงพลอยเด้งออกไปด้วยชินช่างหลานขยับตัวเร็วปานจะบินคว้าตัวต้าหูที่เอามือปิดหัวและม้วนตัวเป็นก้อนไว้ได้กลางอากาศเจ้าเด็กคนนี้ช่างเฉลียวฉลาดเสียจริงชินช่างหลานอุ้มต้าหูและลงสู่พื้นอย่างมั่นคงสิ่งที่ทำให้ชินช่างหลานประหลาดใจคือเด็กในอ้อมอกไม่เพียงแต่ไม่ตกใจร้องให้แต่ยังมองเขาด้วยแววตาตื่นเต้นราวกับกำลังพูดว่าเอาอีกชินช่างหลานถึงกับหัวเราะออกมาใจกล้าไม่เบาเลยนะถ้าใจไม่กล้าพอคงไม่ปีนต้นไม้สูงใหญ่ขนาดนั้นตั้งแต่เด็กหรอกบ้านของเจ้าอยู่ที่ใดชินช่างหลานเอ่ยถามต้าหูไม่ได้ตอบคำถามของเขาทันทีแต่กระพริบตาปริบๆแล้วมองไปข้างล่างว้าวสูงจังชินช่างหลานกล่าวบ้านของเจ้าอยู่ที่ใดข้าจะไปส่งชินช่างหลานเป็นคนที่มีหน้าตาดุสามารถทำให้เด็กๆร้องให้ได้เวลาทำหน้าขรึมต้าหูชี้ไปที่เรือนของตัวเองอย่างเชื่อฟังชินช่างหลานขมวดคิ้วเจ้าพูดไม่ได้หรือต้าหูกระพริบตาปริบๆชินช่างหลานไม่ค่อยถูกกับเด็กๆจะหวาดกลัวจนไม่กล้าพูดจาเวลาเจอหน้าเขาไม่กล้าถามอะไรอีกเพียงย่อตัวลงคิดว่าจะปล่อยต้าหูลงสู่พื้นเท้าเล็กๆของต้าหูเก็บเข้าไปไม่ยอมวางลงกับพื้นชินช่างหลานไม่รู้จะทำอย่างไรจึงอุ้มต้าหูขึ้นมาอีกครั้งอย่างจนใจหน้าแปลกมากเจ้าเด็กคนนี้ตกใจเขาจนโง่งมไปแล้วหรืออย่างไรมีเด็กน้อยคนมากที่กล้าให้เขาอุ้มเมื่อซูเฉิงพาเด็กๆออกไปฝึกม้าเสร็จกลับมาก็พบว่าเด็กหายไปหนึ่งคนพลันตกใจจนขนลุกชันไปทั้งตัวประสบการณ์การหนีไปหลบในภูเขาของเขา3คนยังเป็นเรื่องน่ากลัวที่ตราตรึงในใจของซูเฉิงตลอดมาซูเออร์โกก็ดันออกไปซื้อผักทำให้ไม่มีคนคอยดูแลที่เรือนและเขาก็ไม่สามารถทิ้งเออหูกับเสียหูไว้ลำพังเพื่อออกไปตามหาในช่วงที่เขากำลังครุ่นคิดอย่างนักก็มีตาเท่าตัวสูงโปร่งหนวดสีดอกเราอุ้มต้าหูเดินเข้ามาเรียกตาเท่าอาจไม่เหมาะสมศักดิ์เท่าไหร่คนผู้นี้แม้มีหนวดคราวสีขาวผมขาวแต่รูปร่างที่สูงโปร่งฝีเท้าที่มั่นคงเช่นนั้นแม้แต่คนวัยหนุ่มก็คงสู้เขาไม่ได้หากจะใช้คำว่ากระบี่คมไม่รู้เสื่อมก็ไม่เกินไปเลยสักนิด
เขาแต่งตัวอย่างผู้ฝึกยุทธสวมใส่รองเท้าหุ้มข้อสีดำมีดาบคู่กายสลักลายแขวนไว้ที่เอวมองแล้วชวนให้รู้สึกน่าเกรงขามเป็นอย่างมากพ่อซูลอบคิดในใจตอนอยู่บ้านนอกตนเป็นได้แค่อันธพาลหมู่บ้านที่แท้ก็เพราะขาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์นี้เองพ่อซูมองไม่ละสายตาหลังจากนี้เขาจะจัดแบบนี้ให้ตัวเองหนึ่งชุดพ่อซูรับต้าหูเอาไว้ต้าหูถอนหายใจราวกับผู้ใหญ่และยื่นมือให้ท่านปู่เจ้าออกไปที่ใดมาหรือหนีออกไปเที่ยวเล่นอีกแล้วใช่หรือไม่พ่อซูเอ่ยถามด้วยสีหน้าเข้มขรึมต้าหูกรอกตาไปมาเขาบิดก้นขอลงไปที่พื้นจากนั้นก็วิ่งพรวดออกไปหลังสวนทันทีซูเฉิงกัดฟันเจ้าเด็กคนนี้ข้าจะฟ้องแม่เจ้าในเรือนเหลือเพียงซูเฉิงกับฉินชางหลานซูเฉิงเป็นคนชัดเจนในบุญคุณและความแค้นมีคนช่วยส่งต้าหูกลับมาอย่างไรเสียก็ควรกล่าวขอบคุณสักหน่อยซูเฉิงกล่าวสีหน้าจริงจังขอบใจมากที่พาหลานชายของข้ากลับมาฉินชางหลานตะลึงไปนั่นคือหลานของท่านหรือใช่ซูเฉิงยักคิ้วราวกับว่าตนนั้นหล่อเหลาเกินคนแต่ความเป็นจริงควันสีดำยังติดอยู่ที่หน้าแม้ว่าข้ายังดูหนุ่มแต่ปีนี้ข้าอายุ37ปีแล้วคนบ้านนอกออกเรือนวัยเป็นพ่อคนตั้งแต่อายุ10ปีเป็นคุณปู่ตั้งแต่อายุ30ทั้งนั้นชินช่างหลานชะงัก37ท่านอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกชายข้าเลยซูเฉิงมองเขาหัวจรดเท้าและกล่าวออกไปซื่อๆท่านดูเกินวัยไปเล็กน้อยนะชินช่างหลานซูเฉิงเอ่ยถามท่านอาศัยอยู่ตรอกนี้หรือชินช่างหลานข้าผ่านมาทางนี้หน้าหลานสาวของข้าเรียนบรรเลงพินอยู่ใกล้ๆแถวนี้ข้าเลยออกมาเดินเล่นสักหน่อยอ้อซูเฉิงยกเก้าอี้พับมานั่งและยื่นเก้าอี้พับอีกตัวให้เขาเช่นกันบุตรสาวของข้าเคยเรียนพินเมื่อตอนเป็นเด็กเหมือนกันชินช่างหลานนั่งลงที่เก้าอี้พับซูเฉิงนั่งเก้าอี้พับก็ดูแต่แล้วแต่เขาหน้าตลกยิ่งกว่าซูเฉิงเสียอีกตัวเขาใหญ่ราวกับเป็นภูเขาลูกใหญ่จริงหรือเขาพยายามทำความคุ้นเคยกับเก้าอี้พับตัวเล็กซูเฉิงตอบใช่นางเป็นคนมีพรสวรรค์มากเรียนรู้ไวเหล่าอาจารย์สอนไม่ทันก็เลยให้นางออกจากลาออกชินช่างหลานเจ้าหนุ่มโอ้อวดเกินไปกระมังซูเฉิงพูดโอ้อวดจริงบุตรสาวตุ้ยนุ้ยของเขาอย่าว่าแต่เรียนการบรรเลงพินเลยแม้แต่จับพินก็ยังไม่เคยคนแถวนี้จะกินให้อิ่มก็ยังยากแล้วจะมีเงินเหลือไปเล่นสิ่งนั้นได้อย่างไรเอท่านชอบกินส้มโอเหมือนกันหรือชินช่างหลานแอบเห็นต้นส้มโอที่อยู่ในเรือนซูเฉิงปัดมืออ้อข้าปลูกมั่วๆข้ากินไม่ได้หรอกกินแล้วจะผื่นขึ้นชินช่างหลังประหลาดใจช่างบังเอิญเสียเหลือเกินลูกชายข้าก็เป็นเช่นนั้นอ้อซูเฉิงไม่อยากสนใจลูกเขาเลยสักนิดซูเฉิงเหลือบมองและกรอกตาไปมาจากนั้นก็เอ่ยถามท่านน่าจะกินเก่งมากชินช่างหลานนี่คือคำถามอะไรกันซูเฉิงไอเสียงเบาพร้อมกับยกถาดสารข้างๆขึ้นขอบใจมากที่ช่วยต้าหูข้าไม่มีของอย่างอื่นจะให้นี่คือมันเผาในเรือนข้าเองท่านลองชิมดูรีบกินเข้าไปเถอะข้าจะได้ไม่ต้องกินมันอีกชินช่างหลานมองก้อนสีดำกลมๆเหล่านั้นแล้วเกินสงสัยหนักมากว่าเขายื่นถาดดำมาให้ตนหรือเปล่าอร่อยมากนะซูเฉิงพยายามเสนอชินช่างหลานหยิบมันเผาขึ้นมาหนึ่งอันซูเฉิงกล่าวเสริมเรือนข้าไม่มีนิสัยเหลืออาหารชินช่างหลานเคยกินกิ่งไม้เคยกินดินขาวเขาเองก็ไม่ใช่คนชอบเลือกอาหารเช่นกันอีกอย่างหน้าตาดูแย่ไปบ้างแต่อย่างน้อยก็เป็นมันเทศคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกกระมังชินช่างหลานกัดลงไปช้าๆวินาทีถัดมาเนื้อตัวสั่นระริกลมปราณของยอดนักรบพลันพุ่งทะยานสู่ฟากฟ้าจบตอนที่199ตอนที่200อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเวลาซูเฉิงทำอะไรตามปกติมันมักจะไม่อร่อยและวันนี้เขาทำเกินปกติชินช่างหลานราวกับโดนฟ้าผ่าก็ไม่ปานกระทั่งผมสีขาวทุกเส้นก็เหมือนถูกช็อตจนฟูฟ่องไปหมดอาหารรสชาติแย่ที่กินครั้งล่าสุดคือตอนที่ภรรยาของเขายังมีชีวิตอยู่สภาพนี้ดูก็รู้ว่ากินเก่งซูเฉิงวางมันเผาทั้งหมดไว้บนขาของเขาโดยไม่พูดสิ่งใดมันเผาติดคอชินช่างหลังจนเขาพูดแทบไม่ได้เวลาผ่านไปไม่นานซูเออร์โกก็กลับมาพร้อมกับหาบเขาซื้ออาหารแห้งไปหนึ่งตะกร้าข้างในมีถั่วลิสงงาและเห็ดหอมกับผักดอกเข็มตอนแรกจะซื้อผักดำแต่ถึงช้าเกินไปผักถูกขายหมดแล้วที่ชนบทนอกจากขนมผักดำในร้านซูจี้ของพวกเขาแล้วพวกเขากินผักดำน้อยมาก
ส่วนอีกหนึ่งตะกร้ามีหญ้าสำหรับมะอ่อนข้าวโพดตากแห้งชิงเคิร์ด1และหญ้าอ่อนกับถั่วอีกจำนวนหนึ่งท่านพ่อข้ากลับมาแล้วซูเออร์โกวางหาบลงที่พื้นเขาเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนวดเคราและผมเป็นสีขาวๆนั่งอยู่ในเรือนดูแล้วอายุพอๆกับพ่อซูแต่ดูแข็งแรงกว่าพ่อซูมากท่านพ่อมีแขกรึซูเออร์โกเอ่ยถามเมื่อครู่นี้ต้าหูวิ่งไปข้างนอกท่านนี้เป็นคนพาต้าหูกลับมาซูเฉิงไม่รู้จะเรียกเขาอย่างไรฉินชางหลานคิดและกล่าวข้าแซ่ฉินอ้อซูเฉิงลูบไล้ฝ่ามือไม่รู้ทำไมเวลาเห็นคนคนนี้แล้วอยากแกล้งมากฉินชางหลานไม่รู้ความคิดของซูเฉิงเขาหันมองซูเออร์โกซูเออร์โกตากแดดจนดำปี่ถ้าเทียบกับคุณชายหน้าขาวในเมืองแล้วฉินชางหลานรู้สึกว่าเด็กอย่างซูเออร์โกมีความน่ามองกว่าไม่รู้ทำไมมันทำให้เขานึกถึงฉินอวินชินอวินกับเด็กตรงหน้าอายุพอกันแต่เห็นชัดว่าชินอวินอ่อนแอกว่ามากแม้ฝึกศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กเรียนไปเพียงครึ่งทางไม่พอร่างกายยังไม่แข็งแรงอีกเป็นคนกลัวอากาศเย็นและอากาศร้อนหากไม่ระวังก็ล้มป่วยได้ง่ายซูเออร์โกวยกของแห้งไปไว้ในครัวจากนั้นหยิบถังมาทำอาหารสัตว์ให้กับลูกม้าถังหนักขนาดนั้นเขาใช้มือยกขึ้นข้างละหนึ่งอันดูรู้เลยว่าเป็นเด็กที่ทำงานประจำจึงมีพละกำลังที่ดีและหลักฐานก็มั่นคงเจ้าจะให้อาหารม้าหรือฉินชางหลานเอ่ยถามทหารม้าของตระกูลฉินเก่งกาจสามารถมากฉินชางหลานคลุกคลีกับม้าก็ไม่น้อยพอเห็นซูเออร์โกเทของออกมาก็เดาออกทันทีว่าเป็นอาหารของม้าซูเออร์โกตอบใช่ฉินชางหลานเอ่ยถามไม่มีหญ้าด่างหรือหญ้ามูสวีสองหรืออะไรนะซูเออร์โกถามเพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนฉินชางหลานกล่าวเป็นหญ้าสองชนิดถ้ามาได้กินจะแข็งแรงมากขึ้นซูเออร์โกผสมอาหารสัตว์พร้อมเอ่ยถามอ้อไว้ครั้งหน้าข้าจะลองไปหาที่ตลาดดูนะในตลาดอาจจะไม่มีขายหญ้าชนิดนี้เป็นหญ้าชนิดหายากในเมืองหลวงตระกูลฉินมีทุ่งหญ้าเป็นของตัวเองซึ่งใช้เป็นพิเศษสำหรับการเลี้ยงม้าศึกในค่ายทหารฉินช่างหลานกวาดสายตาไปรอบๆแล้วหยุดลงเจ้าม้าตัวนี้ซูเออร์โกลูบคอของลูกม้าอ้อตัวนี้น่าหรือสวยละสิพี่สาวข้าซื้อเองตอนซื้อมามันทั้งผอมและตัวเล็กเป็นลูกม้าคลอดก่อนกำหนดชาวบ้านต่างพูดกันว่าเลี้ยงไม่รอดแต่ดูมันตอนนี้สิลูกม้าตัวน้อยตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยการยืดหน้าอกเล็กๆของมันขึ้นและกระโดดขึ้นลง2ครั้งชินช่างหลังมองไปพลางๆนี่เป็นม้าศึกที่ยอดเยี่ยมกว่าม้าเหงื่อโลหิตเสียอีกข้าขอจับมันได้หรือไม่ชินช่างหลานเอ่ยถามสิ่งที่ทำให้แม่ทัพทหารศึกชอบจนวางมือไม่ลงนอกจากอาวุธแล้วก็เป็นม้าศึกนี่ล่ะอ้อได้สิซูเออร์โกตบลูกม้าแปะแปะและพามันไปหาชินชางหลานลูกม้าตัวนี้เชื่องมากชินชางหลานจับขนกับโครงกระดูกของมันนี่มันพันม้าทะเลทรายแท้นี่ชินชางหลานเกิดอาการตื่นเต้นม้าชนิดนี้หายากมากในแคว้นต้าโจจวนอองซีหนานเคยมีจำนวนหนึ่งแต่ได้ยินว่าตายในสนามรบไปทั้งหมดแล้วในต้าโจม้าศึกที่พบได้มากที่สุดคือม้าเหงื่อโลหิตกับม้ามองโกเลียม้ามองโกเลียทนทานต่อความหนาวเย็นทนทานและมีพลังในการฟื้นฟูดีเยี่ยมสามารถให้เลือดม้าแก่ทหารได้เมื่อจำเป็นเป็นม้าศึกที่นิยมใช้กันมากที่สุดในภาคเหนือเพียงแต่ว่าม้ามองโกเลียเป็นม้าตัวเตี้ยและเล็กพลังการกระโจนและศักยภาพไม่โดดเด่นมากนักส่วนศักยภาพของม้าเหงื่อโลหิตนั้นแกร่งกว่ามากที่สำคัญยังเดินทางได้เป็นพันลี้ต่อวันความอดทนก็มากเสียจนหน้าตะลึงแต่ข้อเสียของมันคือทนหนาวเท่าม้ามองโกเลียไม่ได้มันเป็นพันทนร้อนจึงเหมาะสมต่อสนามรบในทะเลทรายแต่ม้าเหงื่อโลหิตก็ไม่สูงใหญ่มากขึ้นมันมีความสามารถในการบรรทุกของต่ำและส่วนใหญ่ใช้สำหรับทหารม้าเบาทหารม้าหนักอาจจะยากเกินไปสำหรับมันม้าทะเลทรายเป็นม้าศึกที่มีความสามารถครบครันมากที่สุดไม่ว่าจะเบาหรือหนักล้วนใช้การได้ทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดเวลาอยู่ในสนามรบมันสามารถสงบนิ่งได้เกินความคาดหมายม้าแบบนี้คงหาซื้อยากมากชินชางหลานกล่าวซูเออร์โกตอบตอนแรกไม่ขายให้เพราะแม่ของมันตายแล้วและมันก็ใกล้ตายแล้วคนที่ศาลาพักมาเห็นใจก็เลยขายให้ท่านพี่ข้าชินชางหลานพยักหน้าขณะเดียวกันก็ประหลาดใจไปด้วยเขาคลุกคลีกับม้ามาหลายปีย่อมเข้าใจดีว่าลูกม้าไม่สามารถมีชีวิตรอดได้หากไม่มีแม่แม่ตัวอื่นๆจะดูแลเฉพาะลูกของตัวเองจะไม่แบ่งนมให้ตัวอื่นและอาจจะทำร้ายอีกด้วยนอกจากนี้ลูกม้าบางตัวที่ขาดการดูแลจากแม่พวกมันจะอดอาหาร
การที่ทำให้มันมีชีวิตรอดมาได้นับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์โดยแท้คงใช้เงินไปไม่น้อยละสิท่าเขาเอ่ยถามต่อให้เป็นลูกม้าทะเลทรายที่ใกล้ตายราคาก็ยังซูเออร์โกตอบด้วยน้ำเสียงมั่นอกมั่นใจใช่น่าสิท่านพี่ข้าใช้เงินถึง40ตำลึงแน่ชินช่างหลานเกือบสำลักมันเผาตายเจ้าว่าอะไรนะ40ตำลึงแน่ใจว่าไม่ใช่400ตำลึงเขาชินช่างหลานยอมใช้เงิน 4,000 ตำลึงซื้อม้าตัวนี้ซูเออร์โกผสมอาหารเสร็จแล้วก็จูงลูกม้ามากินชินช่างหลานกล่าวข้าคิดว่าอาหารเหล่านี้หยาบกระด้างไปหน่อยหรือไม่ม้าอ่อนน่าจะไม่ชอบกินวินาทีถัดมาชินช่างหลานก็พบว่าลูกม้าซุกหัวลงไปยังถังอาหารของมันและเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยมันเป็นลูกม้าที่เชื่อฟังมากไม่เลือกอาหารสักนิดชินช่างหลานทำหน้าตะลึงจนพูดไม่ออกสำหรับผู้ที่รักมาดุจชีวิตอย่างชินช่างหลานการได้เห็นซูเออร์โกเลี้ยงมาล้ำค่าด้วยอาหารหยาบๆก็ตกใจพอๆกับการได้เห็นหัวหน้าคันทีให้อาหารหมูแก่องค์ชายนั่นแหละชินช่างหลานตระหนกตกใจจนตัวแข็งทื่ออีกฟากหนึ่งซูเสียวเซียวกับซูม่อเริ่มตรวจสอบเรื่องราวของจวนฮู้กัวกงแล้วพวกเขาเริ่มลงมือจาก3ประเด็นข้อที่1คือนายหญิงท่านนั้นแต่มีความยากระดับหนึ่งเพราะเขาเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามไม่ชัดจึงทำได้เพียงคาดเดาไปก่อนข้อที่2คือการตรวจสอบว่าฮู้กัวกงฉินช่างหลานมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ปีนั้นหรือไม่ข้อที่3คือฉินเชอร์ฉินเชอร์กลับมาเมืองหลวงและมายืนยันตัวตนกับจวนฮู้กัวกงตอนอายุ16ปีแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอกเสียจากว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าและจำเรื่องราวก่อน6ขวบไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นเขามีโอกาสถูกล้างสมองทำให้เชื่อว่าตนเองคือฉินเชอร์ตัวจริงอย่างน่าคือตั้งใจปิดบังอย่างหลังคือเป็นผู้ถูกกระทำแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหนฉินเชอร์พูดโกหกอย่างไม่ต้องสงสัยเหตุเพราะคำเดิมที่ฉินเชอร์พูดกับจวนฮู้กัวกงคือทำหยกแขวนหายไป1อันโชคดีที่หยกอีกอันนี้ติดตัวข้าอยู่ตลอดจบตอนที่200 1. ชิงเคอคือข้าวบาเล่ 2. ย่าโมสวีหรือแอลฟลาฟาหรือลูเซิร์นจัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีฝักเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันตกและแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกเป็นพืชชนิดแรกๆที่ใช้เพื่อการเพาะปลูกเติบโตได้ในแถบทุกอากาศทั่วโลกใช้ในการเลี้ยงสัตว์